สนับสนุนค่าไฟได้ที่พร้อมเพย์หรือ True Money Wallet 0894413820บาท2บาทก็ได้นะฮิฮิบทที่631 1ปีต่อมาในฐานทดลองสปายมีการวางอุปกรณ์ที่ดูเหมือนห้องแช่แข็งไว้บนพื้นห้องปฏิบัติการมันเหมือนกับลงศพโปร่งใสครึ่งบนทำจากลูกแก้วโปร่งแสงในขณะที่ครึ่งล่างทำจากโลหะผสมมันเงาที่ด้านหลังของอุปกรณ์มีอุปกรณ์ภายนอกที่มีความสูงเพียงครึ่งหนึ่งของบุคคลและมีจำนวนมากสายไฟที่สัมผัสเชิญยืนอยู่หน้าลงศพด้วยการจ้องมองอย่างพินิจพิเคราะห์นี่เป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุดของการวิจัยของแผนกชนิดเอ็กตัวน้อยยืนอยู่หน้าอุปกรณ์ที่อยู่ตรงหน้าเขาและอธิบายให้เชนฟังว่าในตอนนั้นเราค้นพบว่าพลังงานชนิกที่สกัดจากพี่ชายของคุณมีความสามารถในการส่งข้อมูลข้ามมิติน่าเสียดายที่พลังชนิกในร่างกายของน้องชายคุณเพียงอย่างเดียวก็อ่อนแอเกินไปและยากต่อการใช้ประโยชน์ความก้าวหน้าในการวิจัยเทคโนโลยีชนิกยิ่งช้ากว่านั้นดังนั้นเราจึงคิดวิธีการใหม่ขึ้นมาจากนั้นลิตเติ้ลเอ็กก็ปรบมือของเธออย่างตื่นเต้นทันใดนั้นผนังโลหะด้านหลังเธอก็ส่งเสียงดังกึกก้องและลุกขึ้นเหมือนชัตเตอร์เฉินมองไปในทิศทางที่เอ็กตัวน้อยชี้ไปและเห็นตู้ฟักชีวิตเรียงกันเป็นแถวหลังกำแพงตู้ฟักเหล่านี้มีขนาดเล็กกว่าตู้ฟักที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงโคลนนิ่งมนุษย์ทั้งหมดเมื่อมองแวบแรกพวกมันดูเหมือนกองผักโดงสิ่งที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นคือมีร่างมนุษย์อยู่ในตู้ฟักแต่ละตู้เป็นกลุ่มมนุษย์ที่ขดตัวอยู่ในตู้ฟักพวกเขามีผิวขาวและดวงตาของพวกเขาปิดสนิทพวกเขาอยู่ในท่าทารกความสูงของบุคคลนั้นช่างน่าหดหู่ใจมากกริ๊งกริ๊งกริ๊งเอ็กตัวน้อยยื่นมือไปด้านหลังราวกับกำลังขอเครดิตนั่นคือการแทนที่คุณภาพด้วยปริมาณเฉินมองไปที่แถวโคลนตรงหน้าเขาและมุมปากของเขาก็กระตุกเล็กน้อยอย่าบอกนะว่าทั้งหมดนี้คือน้องชายของฉันไม่แน่นอนพวกเขาเป็นแค่ร่างโคลนของพี่ชายของคุณเอ็กตัวน้อยหัวเราะคิกคักถึงแม้พวกมันจะมียีนเหมือนกันแต่จริงๆแล้วพวกมันไม่ใช่น้องชายของเจ้าพวกมันเป็นแค่กองเนื้อมีความแตกต่างหรือไม่เฉินกางมืออย่างช่วยไม่ได้เอาล่ะเราอย่าพูดถึงเรื่องนี้อีกต่อไปหรืออีกในหนึ่งเพื่อให้ได้พลังงานจิตที่เฉินเจออยู่ใช้ในการส่งข้อมูลข้ามมิติคุณได้สร้างสำเนาของเขาไว้หลายร้อยชุดแล้วไม่ใช่2-300รวมเป็น 9,999 Little X อธิบายว่ามีเพียง300ตัวเท่านั้นที่อยู่ในฐานทดลองสปายในขณะที่โคลนที่เหลืออีก 6,999 ตัวถูกวางไว้ในฐานสปาย2บนดาวอังคารด้วยวิธีนี้เรามี 9,999 นักจิตวิทยา9คนที่มีความสามารถในการส่งข้อความข้ามมิติแล้วเอ็กตัวน้อยอธิบายขณะที่เธอหันกลับไปและเดินไปที่ส่วนท้ายของห้องแช่แข็งสิ่งนี้อิงจากเครื่องกำเนิดทหารคอนเดนเซตของโบสไอสไตล์ที่คุณดึงมาจากภาพยนตร์เซ็กเทอร์เราได้ดัดแปลงให้เป็นเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดจิตสำนึกของมนุษย์เป็นการชั่วคราวอีกวัตถุหนึ่งอยู่ในรูปแบบควอนตัมถ้าอย่างนั้นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีทั้งสองนี้จะทำให้บรรลุสิ่งที่ฉันต้องการได้ใช่ไหมเฉินแสดงท่าทีครุ่นคิดประการแรกข้อมูลควอนตัมจะถูกส่งเข้าสู่โลกคู่ขนานผ่านเทคโนโลยีการส่งผ่านข้อมูลแบบหลายมิติจากนั้นผ่านเทคโนโลยีควอนตัมจิตสำนึกของมนุษย์ในโลกแห่งความเป็นจริงจะเชื่อมต่อกับร่างกายในโลกคู่ขนานนั่นเป็นความคิดที่ดีแน่นอนน้องเอ็กพอใจในตัวเองอย่าประมาทฉันแล้วร่างกายในโลกคู่ขนานล่ะเชิญถามอีกครั้งว่าต้องใช้เวลา3เดือนในการฝึกฝนโคลนจากนั้นเราจะใช้เทคโนโลยีการพิมพ์3มิติเอ็กน้อยพูดอย่างมั่นใจว่าเทคโนโลยีการพิมพ์3มิติของเราตอนนี้ค่อนข้างโตแล้วแม้ว่าการพิมพ์เนื้อเยื่อสมองจะยากแต่ก็ยังพิมพ์ร่างกายได้อย่าลืมว่าร่างกายในโลกคู่ขนานไม่ต้องการสมองช่างเป็นความคิดที่อัจฉริยะจริงๆเฉินส่ายหัวและปรบมือด้วยความชื่นชมการพิมพ์3มิติเพียงครั้งเดียวใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงซึ่งช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้อย่างมากเหมาะสำหรับเกมออนไลน์นี่เป็นความคิดที่เฉินเกิดขึ้นหลังจากที่เขาค้นพบว่าเฉินเจออยู่ถูกดัดแปลงโดยพื้นที่ย่อยหลังจากการประหารเชนไซอันในอีกโลกหนึ่งจิตสำนึกของเขาถูกนำกลับมาสู่ความเป็นจริงโดยพื้นที่ย่อยและได้เกิดใหม่ในร่างกายของเขาเองแม้ว่าเชนจะถูกค้นพบอย่างรวดเร็วแต่เชนก็ตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่านี่เป็นโอกาสพิเศษที่สมบูรณ์แบบสอดคล้องกับขั้นตอนสุดท้ายของแผน4ยุคของเขาดังนั้นในปีที่ผ่านมาห้องทดลองของสปายจึงได้ทำการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับพลังจิตของเฉินเจออยู่ด้วยความช่วยเหลือจากพลังจิตพิเศษของเขาควบคู่ไปกับอุปกรณ์ควอนตัมที่ดึงมาจากภาพยนตร์เรื่อง Netherworld
พวกเขาจึงสร้างอุปกรณ์ดังกล่าวขึ้นมาในวันนี้มันเป็นเครื่องส่งควอนตัมจิตสำนึกข้ามมิติที่ปลอมตัวเป็นพอดเกมต่อไปก็ถึงเวลาของการทดลองขั้นแรกเอกตัวน้อยได้เลือกอัจฉริยะ100คนสกัด DNA ของพวกเขาและสแกนโครงสร้างร่างกายของพวกเขาหลังจากนั้นเธอใช้ทำแมชชีนเพื่อนำ DNA ของคนเหล่านี้ไปสู่มิติสุดท้ายในมิตินั้นเทคโนโลยีชีวภาพแบล็คไลท์เริ่มรวบรวมทรัพยากรทั้งหมดเมืองเพื่อสร้างโรงงานพิมพ์3มิติพิเศษหลังจากโรงงานสร้างเสร็จก็ใช้วิธีการพิมพ์3มิติเพื่อพิมพ์ DNA ของอัจฉริยะ100คนหลังจากทำทุกอย่างเสร็จแล้ว Little Egg ก็ให้อัจฉริยะเหล่านี้นอนลงในห้องเล่นเกมของพวกเขาหลังจากนั้นเธอก็ใช้เชนไซอาจำนวน 9,999 ตัวเป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อส่งสัญญาณจิตสำนึกของอัจฉริยะ100คนไปยังมิติสุดท้ายเป็นผลให้มีฉากดราม่าเกิดขึ้นเนื่องจากการมีอยู่ของเอฟเฟคควอนตัมการเชื่อมต่อจิตสำนึกนี้จึงเป็นแบบเรียลไทม์โดยสมบูรณ์โดยไม่มีความล่าช้าแม้แต่น้อยหลังจากที่อัจฉริยะเหล่านี้ตื่นขึ้นมาในโลกอื่นพวกเขาก็คิดว่าพวกเขาได้อพยพไปยังอีกโลกหนึ่งแล้วข้อเสียเปรียบเพียงอย่างเดียวคือพื้นที่การแผ่รังสีของสถานีถ่ายทอดสัญญาณในโรงงานมีขนาดเล็กเกินไปคนกลุ่มนี้ทำได้เพียงเคลื่อนที่ไปรอบๆในเมืองเท่านั้นสัญญาณจะถูกตัดทันทีถึงกระนั้นนี่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ต่อไปพวกเขาสามารถสร้างสถานีถ่ายทอดสัญญาณในป่าและค่อยๆขยายพื้นที่กิจกรรมของคนเหล่านี้เรายังสามารถติดตั้งสวิตช์การรับรู้บนบุคคลที่พิมพ์ออกมาเหล่านี้ได้เวลานี้น้องเอ็กเสริมอีกแล้วจากนี้เราสามารถปรับระดับความเจ็บปวดของผู้เล่นจริงได้ตั้งแต่ 0% ถึง 100% วิธีนี้จึงจะเหมาะกับทั้งเด็กและผู้ใหญ่อย่างไรก็ตามหลังจากได้ยินสิ่งที่ Little Egg พูดเฉินๆก็มีสีหน้าครุ่นคิดแต่อีกครั้งสำหรับผู้คนในโลกแห่งความเป็นจริงนอกเหนือจากความเป็นจริงอย่างไม่น่าเชื่อแล้วโลกนี้น่าเบื่อมากจริงๆท้ายที่สุดแล้วผู้เล่นก็สามารถไม่ใช้พลังเหนือธรรมชาติใดๆและสามารถอยู่ได้เหมือนคนธรรมดาพูดง่ายๆก็คือเกมนี้มันฮาร์ดคอร์เกินไปในขณะเดียวกันค่าความสะดวกสบายทางวัตถุในโลกนี้สูงกว่าค่าครองชีพในโลกแห่งความเป็นจริงท้ายที่สุดแล้วอารยธรรมที่นี่ก็ตกต่ำลงและไม่สอดคล้องกับยุคที่4ที่ฉันคาดหวังไว้ณจุดนี้เฉินอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจดังนั้นในท้ายที่สุดเทคโนโลยีนี้เป็นเพียงผลิตภัณฑ์เฉพาะการคุณค่าที่แท้จริงของมันอยู่ที่การส่งข้อมูลระหว่างมิติระยะไกลเป็นพิเศษหากเราต้องการนำมนุษยชาติเข้าสู่ยุคที่4เรายังต้องการเกมเสมือนจริงที่สามารถแทนที่ความเป็นจริงและมีชีวิตที่2ได้อย่างแท้จริงต้องบอกว่าหลังจากการทดลองหลายครั้งเฉินก็นอนลงในห้องแช่แข็งทดลองนี้เป็นการส่วนตัวในเวลาเดียวกัน DNA ของเขาก็ถูกนำไปยังมิติสุดท้ายและเริ่มพิมพ์ร่างกาย3มิติของเขาไม่นานผ่านไปครึ่งชั่วโมงภายในห้องเกมเฉินกดปุ่มเริ่มต้นหลังจากนั้นเขาเพียงแต่รู้สึกว่าการมองเห็นของเขามืดลงราวกับว่าจิตสำนึกของเขาได้ผ่านพื้นที่มายาบังอย่างเมื่อเขาฟื้นคืนสติอีกครั้งพบว่าตัวเองนอนอยู่ในโรงศพคริสตัลเย็นเฉียบโรงศพคริสตัลเต็มไปด้วยของเหลวที่มีรสเค็มและคาวในร่างกายของเขานี่คือตัวเครื่องที่เพิ่งพิมพ์แบบ3มิติเหรอเฉินตบหัวของเขาพยายามปลุกตัวเองอย่างรวดเร็วแต่จู่ๆเขาก็หยุดเคลื่อนไหวเขาเพิ่งจำได้ว่าร่างกายนี้ไม่มีสมองศีรษะเป็นเพียงก้อนเนื้อจิตสำนึกของเขายังคงอยู่ในร่างกายดั้งเดิมเพียงแต่ว่ามันถูกแมปเข้ากับร่างกายนี้ด้วยวิธีการพิเศษแม้ว่าห้องเกมจะได้รับความเสียหายอย่างกระทันหันแต่ก็จะไม่ทำให้จิตสำนึกของผู้เล่นติดอยู่ในอีกโลกหนึ่งแต่จะตื่นขึ้นมาจากโลกแห่งความเป็นจริงโดยตรงท่านผู้บัญชาการนั่นใช่คุณหรือเปล่าคราวนี้เป็นเสียงของเอ็ก112เธอได้รับคำสั่งจากเชนให้ปกป้องเมืองแบล็คไลท์ในมิติสุดท้ายเป็นเวลากว่า10ปีแล้วฉันเองเฉินลุกขึ้นจากลงศพคริสตัลทันใดนั้นอัศวินดำ2คนก็เดินเข้ามาเช็ดร่างของเฉินให้แห้งหลังจากนั้นเฉินสวมเสื้อผ้าสบายๆและได้รับการสนับสนุนจากอัศวินดำลงมาจากลงศพเขามองไปรอบๆโรงงานแห่งนี้สร้างขึ้นให้มีขนาดใหญ่มากอัดแน่นไปด้วยอุปกรณ์การพิมพ์3มิตินับพันชิ้นที่อัดแน่นกันอย่างแน่นหนาและไม่มีจุดสิ้นสุดไม่ได้เจอกันนานเลยนะ X112 พูดเบาๆในกรณีนี้เนื่องจากคุณล้มเหลวในการตามล่าคอนชัสนิสทีเลอร์เมื่อ14ปีที่แล้วคุณจึงวางแผนที่จะยึดครองโลกนี้ด้วยวิธีอื่นถ้าวิธีนี้เป็นไปได้มันก็จะดีที่สุดโดยธรรมชาติเฉินผลักอัศวินดำทั้งสองข้างเบาๆและเริ่มปรับตัวให้เข้ากับพลังของร่างกายนี้อันดับแรกเขาพยายามก้าว29และพูดพร้อมกันว่าแน่นอนว่านี่เป็นเพียงการทดลองโลกนี้ไม่มีสิ่งใดเลยใช้กับฉัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ฉันได้รับเทคโนโลยีวาร์ปย่อยสเปซมนุษย์มีดาวเคราะห์มากมายให้อาศัยอยู่และยังมีทรัพยากรมากมายในจักรวาลที่แท้จริงให้ขุดโลกนี้ถือได้ว่าเป็นซี่โครงไก่เท่านั้นอย่างแท้จริง X112 เห็นด้วยคุณต้องการให้ฉันมีคนร่วมทัวร์เมืองบลัดไลท์ปัจจุบันหรือไม่เรามาดูกันดีกว่าเฉินพยักหน้าอย่างไม่ผูกมัดในขณะที่ท่องเที่ยวในเมืองเขาก็ค่อยๆปรับตัวเข้ากับร่างใหม่ของเขาไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเฉินก็กลับมาที่โรงงานอีกครั้งดูเหมือนว่าบลัดไลท์ซิตี้จะพัฒนาไปได้ค่อนข้างดีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเฉินพอใจเมืองนี้เจริญรุ่งเรืองมากขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดท้ายที่สุดแล้วด้วยการสนับสนุนทรัพยากรในโลกแห่งความเป็นจริงเมืองบลัดไลท์ได้พัฒนามากกว่ากองกำลังอื่นๆของกองทัพต่อต้านร่วมอธิบาย X112 แล้วถ้าอย่างนั้นฉันก็วางใจได้เฉินพยักหน้าตอนนี้ดูเหมือนว่าเมืองบลัดไลท์สามารถใช้เป็นแหล่งกำเนิดของเกมนี้ได้มันสามารถช่วยให้ผู้เล่นในอนาคตเข้าใจโลกนี้แต่เรายังควรแก้ไขเรื่องราวเบื้องหลังของเกมเมื่อคำนึงถึงสิ่งนี้เฉินจึงเดินไปมาอย่างครุ่นคิดแล้วกล่าวว่าพื้นหลังของเรื่องราวดั้งเดิมยังคงเหมือนเดิมเนื่องจากการปรากฏตัวของผู้ขโมยจิตสำนึกอารยธรรมของมนุษย์จึงถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงในพริบตาเดียวก็4 ขวบแล้ว100 ปีหลังจากหายนะมนุษยชาติถูกแบ่งออกเป็น2 กองกำลังหลักได้แก่ The Wayne Fusion Empire และ Joy Resistance Armyเกมสามารถเลือกฝ่ายของเราได้เท่านั้นแต่ภูมิหลังของผู้เล่นแต่ละคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตัวอย่างเช่นในเกมหากคุณเลือกวัยเด็กเป็นหัวขโมยเราก็สามารถทำให้มือของผู้เล่นมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในระหว่างกระบวนการพิมพ์3 มิติหากผู้เล่นเลือกทายาทของชาวนาเราก็สามารถทำให้ร่างกายใหม่ของพวกเขาแข็งแกร่งกว่าคนธรรมดาได้เล็กน้อยและถ้าผู้เล่นเลือกทายาทของทหารเราก็สามารถมอบชุดเกราะหนังและกริดให้พวกเขาได้แล้วพ่อแม่ของพวกเขาล่ะX112 ไม่สามารถช่วยสอดแทรกและถามได้แน่นอนพ่อแม่ของพวกเขาตายไปแล้วเฉินกางมือออกแล้วยิ้มแต่คำพูดของคุณยังเตือนฉันว่าหากผู้เล่นเข้ามาในโลกนี้ในอนาคตเราจะปล่อยให้พวกเขาตื่นขึ้นมาในโรงงานการพิมพ์3 มิติไม่ได้อย่างแน่นอนข้อเสนอแนะของฉันคือการสร้างช่องทางการขนส่งที่รวดเร็วและสร้างสิ่งก่อสร้างสำคัญหลายแห่งในเมืองบลัดไลท์เช่นผู้เล่นที่เลือกพื้นหลังเป็นพระจะตื่นขึ้นมาในอารามผู้เลือกพื้นหลังแบบโจรจะตื่นขึ้นมาในสลัมผู้ที่เลือกพื้นหลังเป็นชาวนาจะตื่นขึ้นมาในฟาร์มและอื่นๆแล้วพวกเขาไม่คิดว่านั่นคือเซฟเฮาส์ของพวกเขาเหรอ X112 รู้สึกสับสนเล็กน้อยแน่นอนว่ามันเป็นไปไม่ได้เฉินสายหัวเบื้องหลังเราต้องบอกพวกเขาว่าพวกเขาคือคนที่สูญเสียพ่อแม่และสิ้นเนื้อประดาตัวบ้านทั้งหมดของพวกเขาถูกใช้เพื่อชำระหนี้ X112 ในขณะเดียวกันเราต้องสร้างอพาร์ตเมนต์จำนวนมากในเมืองเฉินกล่าวต่ออพาร์ตเมนต์เหล่านี้อนุญาตให้ผู้เล่นเข้าได้เท่านั้นและมีเพียงห้องเดี่ยวขั้นพื้นฐานที่สุดเท่านั้นหากพวกเขาต้องการออฟไลน์พวกเขาจะต้องออฟไลน์ในห้องของตนเองในอพาร์ตเมนต์เราสามารถบอกพวกเขาล่วงหน้าได้ว่าเท่านั้นเมื่อพวกเขาออฟไลน์ในสถานที่ที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการพวกเขาจะได้รับความคุ้มครองจากอันตรายและการสูญเสียทรัพย์สินหากพวกเขาออฟไลน์ในโลกภายนอกเมื่อพวกเขากลับมาออนไลน์อีกครั้งพวกเขาอาจต้องสร้างบัญชีใหม่ X112 ลังเลเล็กน้อยเมื่อได้ยินสิ่งนี้แต่ด้วยวิธีนี้รูปแบบการเล่นของเกมจะลดลงอย่างมากหากผู้เล่นต้องการออกจาก Black Light City เพื่อเดินทางไกลหรือโจมตี The Wayne Fusion Empire ใช่ไหมไม่มีทางรับประกันความปลอดภัยของตัวเองได้หรอถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องใช้ NPC ภารกิจบ้างเราสามารถวางแผนสิ่งเหล่านี้ได้ช้าๆในอนาคตเฉินคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบว่าท้ายที่สุดแล้วเกมไม่ได้สมบูรณ์แบบตั้งแต่เริ่มต้นอย่างน้อยก็ยังมีช่วงเบต้าภายในและแบบเปิดในเวลานั้นเราจะหาทางชดเชยมันขณะที่ทั้งสองพูดคุยกันพื้นหลังและรายละเอียดของเกมก็ค่อยๆสรุปบทที่632ถ้าคุณได้รับชีวิตใหม่ในโลกคู่ขนานคุณจะทำอย่างไรกับมันในความมืดเสียงแม่เหล็กกระซิบเบาๆในหูของเขาหูมันฟังดูเหมือนเสียงลมแต่ก็เหมือนกับการหายใจของคนหนึ่งจากนั้นความมืดก็ค่อยๆสว่างขึ้นและภาพมุมมองบุคคลที่หนึ่งก็ปรากฏขึ้นในความมืดราวกับว่ามีคนค่อยๆลืมตาขึ้นเบื้องหน้าเขาคือท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเมฆดำคนนี้ยกมือขึ้นขยี้ตาแล้วพยายามลุกขึ้นนั่ง
เมื่อสายตาเปลี่ยนไปสิ่งที่มองเห็นคือเมืองที่ทรุดโทรมภายใต้เมฆดำมืดเมืองนี้สร้างขึ้นอย่างแปลกประหลาดมากมีกระท่อมมุงจากเก่าๆมากมายทั้งสองฝั่งถนนแต่ด้านหลังกระท่อมเหล่านี้กลับมีอาคารสูงที่อยู่ติดกันเหมือนกับพื้นที่อยู่อาศัยสมัยใหม่น่าเสียดายคุณเกิดใหม่ในยุคมืดมนและปั่นป่วนในหูของเขาเสียงผู้ชายที่มีเสน่ห์ยังคงบรรยายต่อไปไม่มีความผันผวนในเสียงของเขาคุณอาจเป็นขโมยหรือชาวนาหรือกวีจากนั้นเส้นสายตาที่อยู่ตรงหน้าเขาก็สั่นไหวจากนั้นค่อยๆลุกขึ้นราวกับว่าเจ้าของเส้นสายตายืนขึ้นจากพื้นดินจากนั้นเขาก็มองไปรอบๆและกล้องก็เผยให้เห็นสภาพแวดล้อมโดยรอบทันทีนี้เป็นถนนที่เต็มไปด้วยโคลนและพื้นดินก็สกปรกมากในเวลานี้มีคน 2-3 คนสวมเสื้อผ้าขาดและมีผิวสีซีดเดินผ่านไปแต่ก็ไม่แยแสกับเจ้าของแนวสายตาคุณตื่นขึ้นมาจากความมืดมิดและสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือหาวิธีปรับตัวเข้ากับร่างกายนี้เสียงผู้ชายเล่าต่ออย่างสงบและในขณะที่เขาพูดภาพนั้นก็สั่นอีกครั้งราวกับว่าเจ้าของสายตาเดินโซเซไป 2-3 ก้าวก่อนที่เขาจะตั้งสติได้วงออร์เคสตราเครื่องสายต่ำเล่นช้าๆกับดนตรีเชลโลแต่น้ำเสียงกลับเป็นสีเทาและสิ้นหวังพอๆกับเมืองที่อยู่ตรงหน้าเขาและเจ้าของสายตาก็เริ่มโซเซไปยังสถานีพยาบาลที่ใกล้ที่สุดจากนั้นฉากก็มืดลงแต่เพลงประกอบก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นนี่คือยุคที่ชีวิตมนุษย์ราคาถูกเหมือนกระดาษนี่คือยุคแห่งความโกลาหลนี่คือยุคแห่งความเสื่อมโทรมของอารยธรรมเสียงของชายคนนั้นค่อยๆแปดเปื้อนไปด้วยอารมณ์ที่ไม่อาจอธิบายได้และในวินาทีต่อมาฉากนั้นก็แวบขึ้นมาอีกครั้งและสัตว์ประหลาดตัวใหญ่เท่าภูเขาก็ยืนอยู่บนท้องฟ้าร่างกายของสัตว์ประหลาดตัวนี้มีขนาดใหญ่มากและร่างกายส่วนบนของมันก็เหมือนสามเหลี่ยมคว่ำในขณะที่ร่างกายส่วนล่างของมันก็เต็มไปด้วยผู้คล้ายองุ่นคำรามทันใดนั้นปากที่ดุร้ายบนหน้าอกของสัตว์ประหลาดก็เปิดออกและเสียงคำรามที่สั่นสะเทือนโลกดังมาจากขอบฟ้าคลื่นเสียงที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเทพเจ้าแห่งความชั่วร้ายโบราณที่กดขี่มนุษย์มันทำลายวิหารแห่งอารยธรรมของเราและทำให้เผ่าพันธุ์มนุษย์ตกจากความรุ่งโรจน์จากนั้นภาพก็ฉายแววอีกครั้งและบทแปลกๆอีกแห่งก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอคราวนี้ภาพไม่ได้อยู่ในคนแรกแต่อยู่ในบุคคลที่สามทั่วไปเขามองเห็นเพียงอักษรรูนศักดิ์สิทธิ์และสัญลักษณ์แปลกๆกระพริบอยู่บนโบสถ์เช่นเดียวกับอาคารยุคกลางย้อนยุคที่อยู่ใกล้โบสถ์มนุษย์ส่วนใหญ่ก้มศีรษะที่ยี่หยิ่งของตนลงและยอมจำนนต่อเทพเจ้าแห่งความชั่วร้ายในสมัยโบราณโดยปฏิบัติต่อตนเองเสมือนเป็นญาติของเขาหลังจากประโยคนี้กล้องก็เปลี่ยนอีกครั้งโดยเปลี่ยนเป็นภาพของเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ดูเหมือนจะทรุดโทรมเครื่องบินทิ้งระเบิดบินไปทั่วเมืองและทิ้งถังเหล็กที่เป็นสนิมทีละใบบูม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 ลูกไฟจำนวนหนึ่งพุ่งขึ้นมาจากด้านล่างของเมืองและเครื่องบินรบก็เลี้ยวและบินไปทางขอบฟ้าอย่างไรก็ตามยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่เต็มใจที่จะยอมรับความพ่ายแพ้พวกเขาต่อสู้กันมา400ปีแล้วไม่เต็มใจที่จะก้มหัวอันสูงส่งของพวกเขาเสียงพูดต่อกองทัพต่อต้านร่วมจักรวรรดิฟิวชั่นศักดิ์สิทธิ์ใครสามารถกำหนดชะตากรรมของมนุษยชาติได้ในเวลานี้เพลงพื้นหลังเต็มไปด้วยความเร่าร้อนราวกับว่าผู้คนหลายร้อยร้องเพลงด้วยความโกรธในเวลาเดียวกันเมื่อเพลงเริ่มติดใจมากขึ้นภาพในวิดีโอก็เริ่มกระพริบอย่างรวดเร็วแต่ละภาพเป็นฉากหนึ่งชาวนาบางคนกำลังไถนาในทุ่งข้าวสาลีจนบางคนกำลังเดินอยู่ในตัวเมืองที่พลุกพล่านและบางคนเป็นชายที่แข็งแกร่ง 3-5 คนที่ต่อสู้กันเองบาจากนั้นภาพต่างๆก็ฉายแววเร็วขึ้นเรื่อยๆและมีภาพที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆบางส่วนเป็นนักรบสวมชุดเกราะที่ต่อสู้ในศึกนองเลือดในถิ่นทุรกันดารบางส่วนเป็นทหารพรานชุดดำสังหารทหารในตรอกมืดและบางส่วนเป็นโรงงานประกอบชิ้นส่วนพ่นกระสุนสีเหลืองแวววาวออกมาอย่างต่อเนื่องเมื่อเทคโนโลยีและเทวาธิปไตยเป็นศัตรูกันเมื่อดินปืนและเทววิทยาโจมตีกันเมื่อความตายและชีวิตใหม่เริ่มเปล่งเสียงร้องบัสในขณะนี้ในที่สุดเสียงดนตรีพื้นหลังก็สิ้นสุดลงและในตอนท้ายเสียงแตรที่ดังขึ้นเรื่อยๆก็ดังขึ้นแล้วก็หยุดลงทันทียุคเสื่อมทรามแบบนี้จะทำอะไรได้สิ่งที่คุณทำได้คือพยายามเอาชีวิตรอดให้ดีที่สุดก็แค่นั้นแหละเสียงของชายคนนั้นค่อยๆจางลงและในที่สุดก็มีเพียงเสียงสะท้อนต่ำๆเหมือนฐานที่คู่อยู่ค่อยๆดับลงจากนั้นวิดีโอความยาว3นาทีก็จบลงฉันไอเวนในหอพักมหาวิทยาลัยชายอ้วนตัวเล็กๆสวมเสื้อยืดสีดำค่อยๆถอดหมวกกันน็อก V5 ที่ศีรษะออกเขาเอนหลังบนโซฟาและไม่กลับมามีสติอีกนานมีเพียงความตกใจในดวงตาของเขา
คุณคิดว่าไงในตัวอย่างเกมนี้ระเบิดได้ใช่ไหมเพื่อนร่วมห้องที่อยู่ข้างๆพูดอย่างตื่นเต้นดวงตาของเขาเป็นประกายเหมือนหมาป่าหิวโหยคุณเชื่อไหมBlackwatch อ้างว่าวิดีโอนี้เป็นการสาธิตสดซึ่งหมายความว่าตราบใดที่เราเข้าสู่เกมภาพที่เราเห็นก็มีคุณภาพเท่านี้นี่ยังเป็นเกมอยู่เหรอฉันจะเชื่อคุณแม้ว่าคุณจะบอกว่านี่คือหนังที่ถ่ายทำก็ตามไม่อ้วนตัวน้อยกระโดดขึ้นมารออะไรเกมนี้จะเปิดตัวเมื่อไหร่ขายได้เท่าไหร่ครับคุณต้องการหมวกกันน็อกเกมแบบไหนฉันจะไปเตรียมมันเดี๋ยวนี้รอเพื่อนร่วมห้องยิ้มอย่างขมขื่นทันทีเมื่อได้ยินสิ่งนี้เขาดึงชายอ้วนตัวน้อยที่กระตือรือร้นที่จะขยับตัวจะปล่อยได้ยังไงวันนี้เป็นเพียงตัวอย่างเกมเท่านั้นหากเราต้องการเข้าสู่คลอสเบเทอร์เราก็ต้องรออีกเดือนหนึ่งอะไรนะยังมีเวลาอีกหนึ่งเดือนก่อนคลอสเบเทอร์ทันใดนั้นคนอ้วนตัวน้อยก็หน้าซีดเมื่อได้ยินสิ่งนี้เขาทรุดตัวลงบนโซฟาราวกับว่าเขาสูญเสียพ่อแม่ไปนั่นไม่ได้หมายความว่าไม่มีความหวังเลยเหรอจากเบต้าแบบปิดไปจนถึงเบต้าแบบเปิดมันต้องใช้เวลาอย่างน้อย3เดือนใช่ไหมไร้สาระฉันสงสัยว่ามันจะไม่ได้รับการปล่อยตัวใน3เดือนอย่างน้อยครึ่งปีด้วยซ้ำจู่ๆเพื่อนร่วมห้องก็ยกมือขวาขึ้นและกดอุปกรณ์คล้ายนาฬิกาบนข้อมือเบาๆจากนั้นหน้าเว็บโปร่งแสงก็โผล่ขึ้นมาและลอยอยู่เหนือนาฬิกาเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Blackwatch บอกว่าเกมนี้มีชื่อว่า Ancient Civilization ซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกของ 3S ที่อยู่เหนือการเวลาโดย Closebetter จะเปิดตัวในวันที่1ของเดือนหน้าในเวลานั้น 100,000 บัญชีจะถูกสุ่มกระจายไปทั่วโลกและในขณะเดียวกันก็จะมีอุปกรณ์สนับสนุนเกมให้ฟรีด้วยอะไรชายอ้วนตัวน้อยแทบจะลืมตาขึ้นมาเมื่อได้ยินสิ่งนี้อุปกรณ์เกม 100,000 ชิ้นฟรีเหรอตอนนี้หมวกกันน็อกเกมที่มีการกำหนดค่าสูงสุดในตลาดสามารถเข้าถึง 100,000 ดอลลาร์สหรัฐเกมนี้สมจริงมากอุปกรณ์เกมที่รองรับจะมีราคาต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐได้อย่างไรกล่าวอีกในหนึ่งพวกเขากำลังวางแผนที่จะแจกหมวกกันน็อกเกมมูลค่าหลายหมื่นล้านเหรียญสหรัฐท้ายที่สุดแล้วมันคือ Blackwatch เงินจำนวนนี้คงไม่มีประโยชน์สำหรับพวกเขาหรอกเห็นได้ชัดว่าเพื่อนร่วมห้องไม่ได้สนใจเรื่องนี้เมื่อเขาเห็นวิดีโอโปรโมทนี้เขาก็แจ้งให้เพื่อนร่วมห้องทราบทันทีในเวลานี้เขาอยู่ในอารมณ์ที่จะอ่านคำอธิบายใต้วิดีโอเมื่อเขาอ่านมันดวงตาของเขาก็สดใสขึ้นสว่างขึ้นตามที่กล่าวไว้เกมนี้มีชื่อว่า Ancient Civilization จะใช้อุปกรณ์เกมล่าสุดที่พัฒนาโดย Blackwatch มันไม่ใช่หมวกกันน็อกของเกมและก็ไม่ใช่เก้าอี้ช็อตแบบสัมผัส V-Series แต่เป็นอุปกรณ์ระดับไฮเอนด์มากกว่านั่นก็คือห้องเกมมันเป็นอุปกรณ์เกมขั้นสุดยอดในวรรณกรรมออนไลน์ห้องเกมเสมือนจริงเหรอชายอ้วนตัวน้อยที่อยู่ด้านข้างก็โน้มตัวไปทางศีรษะเช่นกันเมื่อเขาเห็นคำอธิบายนี้ไขมันก็สั่นไปทั้งตัวอย่างรุนแรงเผยให้เห็นถึงความไม่เชื่อตามที่คาดไว้อย่างที่คาดไว้ของ Blackwatch เพื่อนร่วมห้องที่อยู่ด้านข้างยังเกาหูและแก้มอย่างตื่นเต้นเมื่อกว่า10ปีที่แล้วตอนที่เรายังเรียนอยู่ชั้นประถม Blackwatch เป็นคนแรกที่แนะนำหมวกกันน็อกเสมือนจริงและเก้าอี้สั่นแบบสัมผัสสื่อหลายแห่งคาดการว่า Blackwatch นั้นประมาณไว้ในไม่ช้าก็คิดค้นห้องเกมแต่ไม่มีข่าวมานานกว่า10ปีแล้วฉันคิดว่าบริษัทนี้หมดไอเดียแล้วไม่คิดว่าหลังจากผ่านไปกว่า10ปีห้องเกมก็จะปรากฏขึ้นจริงๆพวกเขากำลังรอการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เจ้าอ้วนตัวน้อยเงยหน้าขึ้นและหัวเราะ3ครั้งแล้วเร่งเร้าเร็วเข้าเลื่อนลงเร็วเข้าดูข้างล่างว่ามีอะไรอีกล่ะเมื่อได้ยินสิ่งนี้เพื่อนร่วมห้องก็ใช้สติในการควบคุมหน้าจอเพื่อเลื่อนลงต่อไปเมื่อได้ยินสิ่งนี้เพื่อนร่วมห้องยังคงใช้สติในการควบคุมหน้าจอเพื่อเลื่อนลงต่อไปสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งอำนวยความสะดวกช่วยชีวิตสามารถตรวจสอบสัญญาณชีพของผู้ใช้ได้หลังจากที่ผู้ใช้เข้าสู่เกมพวกเขาสามารถจมอยู่ในเกมได้อย่างเต็มที่แม้ว่าจะมีปฏิกิริยาทางสรีรวิทยาที่ผิดปกติเนื่องจากความตื่นเต้นหลังจากเข้าสู่เกมรักษาสัญญาณชีพของผู้ใช้และโทรไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยอัตโนมัติเทคโนโลยีนี้ชายอ้วนตัวน้อยและเพื่อนร่วมห้องอดไม่ได้ที่จะมองหน้ากันแต่พวกเขารู้สึกแปลกๆเล็กน้อยในการเล่นเกมทำให้ผู้คนหวาดกลัวจนถึงขั้นวิกลจริตหรือไม่จากนั้นพวกเขายังคงเลื่อนลงไปด้านล่างเพียงเพื่อดูว่าสิ่งต่อไปนี้กลายเป็นการแนะนำเบื้องหลังของเกมอะไรฉากหลังของเกมนี้อยู่ในศตวรรษที่24บนโลกเหรออะไรในเกมนี้ในศตวรรษที่21มนุษย์ได้พบกับเทพเจ้าแห่งความชั่วร้ายโบราณหลังจากความหายนะมนุษย์ถูกแบ่งออกเป็น2ฝ่ายใหญ่ๆเหรออะไร
ภายใต้กองกำลังของกองทัพต่อต้านร่วมในศตวรรษที่24นอกเหนือจากกองกำลังของ4ทวีปแล้วยังมีกองกำลังหลักที่5ที่เรียกว่าเมืองลักไลอีกด้วยไม่อ้วนตัวน้อยอดไม่ได้ที่จะตะโกนว่าลักลอบขนของของตัวเองนี่ฉันหัวเราะแทบตายแบล็ควัตใส่ตัวเองเข้าไปในเกมจริงๆและยังตั้งตนเป็นกองกำลังต่อต้านหลักที่5ที่เท่าเทียมกันกับ4ทวีปแต่ตามคำอธิบายมีมนุษย์อยู่ทั้งหมด2กลุ่มหลักกองทัพต่อต้านร่วมเป็นเพียงหนึ่งในนั้นและอีกกลุ่มคือจักรวรรดิฟิวชั่นศักดิ์สิทธิ์ภายใต้คำสั่งของเทพเจ้าร้ายโบราณเพื่อนร่วมห้องแสดงสีหน้าครุ่นคิดแบล็ควัตดื้อรั้นจริงๆฟิวชั่นนี่มันระบาดไวรัสฟิวชั่นชัดเจนมากว่าทศวรรษแล้วใช่ไหมมันเป็นโรคระบาด ที่ให้กำเนิดนักจิตวิทยาจำนวนนับไม่ถ้วนในสังคมมนุษย์ของเราแต่ตอนนี้ Blackwatch ได้รับการแก้ไขอย่างน่าอัศจรรย์โดยเปลี่ยนปีศาจโรคระบาดให้กลายเป็นเทพเจ้าแห่งความชั่วร้ายดูเหมือนว่าจะเป็นเช่นนั้นคนอ้วนตัวน้อยพยักหน้าแต่ไม่ได้โต้ตอบอะไรมากนักนี่ไม่มีอะไรฉันคิดว่าไม่เป็นไรท้ายที่สุดแล้ว Blackwatch ก็มีส่วนทำให้เกิดโรคระบาดนั้นมากเช่นกันการสนทนาระหว่างทั้งสองเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโดยหวังว่าพวกเขาจะเล่นเกมนี้ได้ทันทีจากคำอธิบายแล้วเกมนี้มีกลไกทางฟิสิกส์เครื่องแรกของโลกที่สมจริง 100% ตราบใดที่ยังเป็นผู้ชายที่มีความฝันการควบม้าไปในสนามรบไม่มีชายคนใดที่จะไม่ถูกล่อลวงโดยเฉพาะในยุคที่อุตสาหกรรมความเป็นจริงเสมือนได้รับการพัฒนาอย่างมากและบทสนทนาระหว่างคนทั้งสองเป็นเพียงส่วนเล็กๆของผู้คนนับหมื่นล้านคนบนโลกในเวลานี้บนอินเทอร์เน็ตด้วยการเปิดตัวอย่างเกม Ancient Evergodโลกทั้งใบก็ตกอยู่ในสึนามิของอัศเจรีย์อะไรผลงานชิ้นเอกเสมือนจริงระดับ 3S การจำลองการแช่ 100% เกมออนไลน์ข้ามยุคเกมแรกของโลกหลังจากหมวกกันน็อกเสมือนจริงและเก้าอี้กันกระแทก V-Series ในที่สุด Blackwatch ก็ได้ก้าวไปสู่บางสิ่งบางอย่างที่เป็นแนวความคิดเหมือนกับห้องเกมหรือไม่ฉันไม่ได้ฝันไปใช่ไหมฉันกำลังรอให้ห้องเกมแช่ 100% นี้ปรากฏขึ้นขอพระเจ้าอวยพรมันปรากฏขึ้นมาในชีวิตของฉันจริงๆและอัตราการสำเร็จก็สูงมาก Blackwatch เทพนิรันดร์ทำไมเราต้องรอเป็นเดือนทำไมเราต้องทำการทดสอบเบต้าแบบปิดฉันปฏิเสธที่จะยอมรับสิ่งนี้ฉันอยากเล่น Ancient Evergod ฉันจะตายโดยไม่มีเกมให้เล่นในขณะที่ผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนต่างอุทานแน่นอนว่าก็มีเสียงต่อต้านมากมายพอๆกันและคนส่วนใหญ่ก็คัดค้านเพราะเกมนี้กลายเป็นเกมออนไลน์มันเป็นเกมออนไลน์งั้นก็ไม่เป็นไรลาก่อนฉันเป็นผู้เล่นสแตนอะโลนผู้สูงศักดิ์ Blackwatch ไม่กลัวความล้มเหลวเหรอเขาคุยโม้กันมากถ้าเป็นเกมสแตนอะโลนก็เชื่อนะแต่เกมนี้เป็นเกมออนไลน์เหรอดังนั้นอย่าคิดเลยเกมออนไลน์จะตามหลังเกมแบบ stand alone ประมาณ10ปีเสมอไม่ว่าจะเป็นกราฟิกหรือโครงเรื่องก็ตามฉันบนอย่าพูดเรื่องไร้สาระแค่ดูวิดีโอโปรโมทจะจินตนาการได้มากเหรอเกิดอะไรขึ้นกับเกมออนไลน์ Blackwatch เคยทำให้ผู้คนผิดหวังเมื่อใดเป็นเพราะพวกเขาไม่มีเงินที่จะสร้างคลาวด์เดเซนใช่หรือไม่พวกเขากล้าคิดเกมออนไลน์เพื่อโกงเงินได้อย่างไร Blacklight สร้างความสุขกับ SN ไม่มีเงินมาเล่น SS ของคุณหยุดเถียงได้แล้วฉันเชื่อใน Blackwatch ถ้าคุณไม่เชื่อว่าเกมออนไลน์สามารถสร้างผลงานชิ้นเอกได้ก็รอให้เกมออกมาดูอย่างไรก็ตามจะมีการแจกอุปกรณ์ 100,000 เครื่องใน Closed Beta ชุดแรกเราจะมาดูกันว่าจะดีหรือไม่นอกจากเสียงสนับสนุนและคัดค้านแล้วยังมีเสียงสงสัยมากมายและประเด็นที่คนเหล่านี้สงสัยก็คือวิดีทัศน์โอโปรโมตันพูดเกินจริงเกินไปไม่เหมือนเกมเลยแต่เหมือนถ่ายโดยตรงด้วยความละเอียดสูงอุปกรณ์คนอื่นๆตั้งคำถามถึงความปลอดภัยของห้องเกมโดยเชื่อว่าการแช่ตัวอย่างเต็มที่แบบนี้จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจิตของผู้เล่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกมมีฉากหลังเป็นยุคมืดมนและนองเลือดดังนั้นการต่อสู้และความขัดแย้งจึงแทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นอกจากนี้ตามการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอของ Blackwatch ฉากเลือดในปัสสาวะจะต้องเป็นจริงอย่างยิ่งหากมีผู้เยาว์เล่นเกมนี้ในขณะนั้นจะไม่ทำลายคุณค่าของผู้เยาว์หรือไม่ผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันสักพักหนึ่งสถานการณ์ก็ปั่นป่วนและอินเทอร์เน็ตทั้งหมดก็กลายเป็นสนามรบบทที่633สาธารณชนต่างตกตะลึงกับการกระทำของ Blacklight Biotechnology ในขณะที่ทวีปต่างๆของสหพันธ์โลกตกตะลึงนี่เป็นเพราะพวกเขารู้เกี่ยวกับการมีอยู่ของ Consciousness ที่เลอแม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นแต่พวกเขาก็สับสนเล็กน้อยกับการกระทำของ BlacklightBiotechnology ทำไมพวกเขาถึงรวม Consciousness Stealer ไว้ในเกม
จุดประสงค์ของ Black Lake Biotechnology คืออะไรพวกเขาหมดไอเดียแล้วเหรอในบรรดาทีมเกมทั้งหมดทำไมพวกเขาถึงต้องใช้สิ่งนี้เกมนี้มัน18ใช่ไหมวิดีโอโปรโมทดูเลือดสาดเกินไปเล็กน้อยหากพวกเขาต้องการได้รับหมายเลขเวอร์ชั่นเกมพวกเขาอาจจะต้องแก้ไขเหล่านี้เป็นความคิดของเจ้าหน้าที่ของประเทศต่างๆวันรุ่งขึ้นภายใต้การจับตามองของสาธารณชนในที่สุด Black Light Biotechnology ก็เปิดให้ลงทะเบียนเบต้าแบบปิดของเกมได้ในที่สุดผู้คนหลายร้อยล้านคนหลั่งไหลเข้ามาสมัครพร้อมกันเกือบจะทำให้เซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ล่มเนื้อหาที่ต้องกรอกนั้นง่ายมากส่วนใหญ่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการติดต่ออย่างไรก็ตามสิ่งที่แปลกคือนอกเหนือจากการถามเกี่ยวกับเวลาเข้าสู่ระบบเฉลี่ยรายวันของผู้เล่นแล้วเรซูเม่ยังถามว่าผู้สมัครมีประสบการณ์ทางทหารหรือไม่พวกเขาฝึกฝนศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานได้รับการฝึกฝนทางทหารและอื่นๆในไม่ช้าในเวลาเพียง3วัน Black Lake Biotechnology ได้ประกาศรายชื่อผู้ทดสอบเบต้าแบบปิด 100,000 รายอย่างเป็นทางการสิ่งเดียวที่น่าประหลาดใจก็คือจำนวนนักเล่นเกมมืออาชีพที่มีชื่อเสียงคิดเป็นจำนวนน้อยไม่มากจาก 100,000 ช่องเหล่านี้ในช่วงปิดทำการในช่วงเบต้าของเกมโดยปกติโควต้าจะมอบให้กับนักเล่นเกมมืออาชีพที่มีชื่อเสียงระดับโลกเนื่องจากผู้เล่นเหล่านี้เป็นแกนนำของเกมในช่วงเบต้าปิดโควต้าที่ออกโดย Black Lake Biotechnology นั้นมีไว้สำหรับทหารผ่านศึกบางคนที่มีประสบการณ์ทางทหารหรือผู้สอนหน่วยรบพิเศษที่เกษียณแล้วในทางตรงกันข้ามไม่มีที่ว่างสำหรับนักเล่นเกมมืออาชีพมากนักนอกจากนี้ Black Lake Biotechnology ยังขอให้คนเหล่านี้เก็บตัวอย่าง DNA ดังนั้นผู้ทดสอบเบต้าแบบปิดที่อยู่ในรายชื่อจะส่งตัวอย่าง DNA ของพวกเขาไปที่สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ Black Lake ในพื้นที่มีการประกาศว่า DNA จะถูกใช้เพื่อผูกมัดตัวตนของผู้เล่นแม้ว่าความจำเป็นในการสุ่มตัวอย่าง DNA จะทำให้คนจำนวนไม่น้อยไม่พอใจแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่มีข้อโต้แย้งใดๆภายใต้สายตาอิจฉาริษยาของผู้คนจำนวนมากตัวอย่าง DNA ถูกส่งออกไปหลังจากได้รับเทคโนโลยีชีวภาพแปลกๆแจ้งอัตราการกวาดล้างนั้นสูงมากในเวลาไม่ถึง7วันห้องเกมทั้งหมดได้ถูกส่งไปยังมือของผู้ทดสอบเบต้าแบบปิดทั่วโลกนอกจากนี้ Black Lake Biotechnology คิดมานานแล้วเกี่ยวกับปัญหาของการถลกหนังเมื่อพิจารณาจำนวนผู้ทดสอบเบต้าแบบปิดมีการระบุว่าห้องเกมมีระบบตรวจสอบ DNA พิเศษที่อนุญาตให้เฉพาะผู้เล่นเบต้าแบบปิดเท่านั้นที่สามารถใช้งานได้ขายต่อหรือขายด้วยวิธีอื่นผู้อื่นไม่สามารถนำมาใช้ได้สิ่งนี้ทำให้ห้องเกมสามารถกระจายไปยังมือของเป้าหมายที่กำหนดแต่ละเป้าหมายได้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องขายต่อหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นชีเย็นเจอเป็นชายหนุ่มในวัย50ของเขาในแง่ของสมรรถภาพทางกายเขาก็ยังถือว่าเป็นชายหนุ่มจริงๆเกิดในปี1994เขารับราชการเป็นทหารอาสาสมัครในจีนแผ่นดินใหญ่หลังจากปลดประจำการแล้วเขาตั้งกรากที่บ้านเกิดและเป็นครูฝึกตำรวจติดอาวุธด้วยเงินเดือน 5,000 บาทอย่างไรก็ตามเมื่อตอนที่เขายังเด็กด้วยราคาบ้านที่สูงขึ้นและเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในเมืองหลวงและวงการบันเทิงบ่อยครั้งเช่นเงินเดือนรายวัน 2.04 ล้านขายเหล้า OEM เพื่อหาเลี้ยงชีพจิตสำนึกทั่วไปชาวเน็ตเริ่มตื่นตัวเข้าใจว่าพวกเขาเป็นเพียงกองกระเทียมที่รอการฆ่าดังนั้นความคิดเรื่องการไม่แต่งงานและเป็นหมันจึงเริ่มได้รับความนิยมในแผ่นดินใหญ่ชี้ยังอยู่เป็นหนึ่งในคนที่ปฏิบัติตามหลักการนี้ดังนั้นแม้ว่าตอนนี้เขาจะอายุ50ปีแล้วแต่เขาก็ยังโสดและสนุกกับมันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีชีวภาพของ Black Light เติบโตอย่างแข็งแกร่งเทคโนโลยีเพื่อยืดอายุและชะลอความแก่ยังคงได้รับการคิดค้นและลดราคาลงทุกวันนี้ยกเว้นพลเมืองของประเทศห่างไกลและยากจนบางประเทศที่ยังไม่สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้ทั้งหมดสหพันธ์โลกได้รับความนิยมโดยพื้นฐานจากเทคโนโลยีชีวภาพ Black Light ไม่มีผู้สูงอายุที่แท้จริงในโลกอีกต่อไปชีเย็นเจอได้รับการรักษาเพื่อย้อนวัยเมื่อ5ปีที่แล้วดังนั้นแม้ว่าตอนนี้เขาจะอายุ50ปีแล้วแต่รูปร่างหน้าตาและการทำงานทางกายภาพของเขายังคงเป็นคนอายุ30ปีและสภาพนี้สามารถคงอยู่ได้ประมาณ15ปีกล่าวคือเมื่ออายุได้65ปีก็สามารถเข้ารับการรักษาต่อไปและมีอายุยืนยาวต่อไปได้ดังนั้นเขาจึงยังคงทำงานที่กองบังคับการตำรวจติดอาวุธแม้ว่าเขาจะไม่มีภรรยาหรือลูกแต่เขาก็สนุกไปกับมันเพราะในโลก2มิติเขาก็มีภรรยามากมายเช่นกันงานอดิเรกตามปกติของชีเย็นเจอคือการอ่านการ์ตูนดูละครโทรทัศน์และดูนวนิยายสำหรับผู้ใหญ่บางเรื่องในเวลาเดียวกันเขาก็เป็นนักเล่นเกมเดี่ยวที่มีเกียรติเช่นกันเขาเคยเล่น GT 8, Girls Cross 8, Y4 และ Cyberpunk 2099
แม้ว่าเขาจะไม่ใช่นักเล่นเกมมืออาชีพแต่ทักษะของเขาก็ไม่ได้ไปกว่าอาชีพอื่นๆนี่เป็นเพราะเขาเชี่ยวชาญในการต่อสู้และอาวุธปืนและในเกมกระแสหลักในปัจจุบันที่ต้องอาศัยการควบคุมคลื่นสมองอาชีพของเขาทำให้เขาได้เปรียบอย่างมากดังนั้นเมื่อเขารู้ว่าเกม Ninja Civilization ซึ่งเป็นเกมเบต้าปิดตัวใหม่ของ Blacklight Biotechnology เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาได้สมัครเข้าร่วมเบต้าแบบปิดทางออนไลน์ด้วยแนวคิดที่ว่าเขาจะลองเล่นโดยไม่ตั้งครรภ์สิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็คือว่าเขาชนะการประมูลจริงๆเมื่อเขาทราบข่าวนี้เขาก็ดีใจมากทุกๆวันเขาจะนับนิ้วเพื่อประมาณวันที่ห้องเกมจะมาถึงวันนี้ตอนที่เขาทำงานในที่สุดเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากคนส่งของเขาขอให้หุ่นยนต์ของเขารพัดดุดุลจากนั้นก็ขอให้หัวหน้าของเขาหยุดครึ่งวันแล้วกลับบ้านอย่างตื่นเต้นเมื่อกลับถึงบ้านคนส่งของซึ่งเป็นช่างติดตั้งพาร์ทไทม์ก็ได้ติดตั้งห้องเล่นเกมในห้องนอนของเขาแล้วมันเป็นห้องเล่นเกมที่มีลักษณะคล้ายแครดหัวกลมและหางแหลมเล็กน้อยครึ่งบนถูกปกคลุมไปด้วยแผ่นลูกแก้วโปร่งแสงสีดำที่เผยให้เห็นภายในเล็กน้อยนอกจากห้องเล่นเกมแล้วมันเกินจริงไปมากมีสิ่งของชิ้นหนึ่งที่สูงเท่ากับคนและดูเหมือนตัวเครื่องเมนเฟรมยิ่งไปกว่านั้นแชสซี่ถูกปิดผนึกไว้อย่างสมบูรณ์และมีคำเล็กๆน้อยๆบนนั้นที่บ่งบอกถึงสิ่งต่างๆรับทราบผู้เชี่ยวชาญหุ่นยนต์ที่มีเสน่ห์ซึ่งมีหน้าอกใหญ่และก้นกระปรี้กระเปร่าเข้ามาเธอยิ้มแล้วพูดว่าเมื่อกี้คนส่งของบอกว่าไม่ว่าจะเป็นห้องเกมหรือเมนเฟรมที่รองรับมันไม่ได้รับอนุญาตให้ถอดประกอบเมื่อถอดประกอบแล้วมันจะใช้งานไม่ได้ทันที Blacklight Biotechnology จะไม่ซ่อมแซมและจะตัดสิทธิ์ในการเข้าเกมโอ้ชิยังอยู่ยังคงเฝ้าดูห้องเกมตรงหน้าเขาและเมอลอยไปกับคำพูดของหุ่นยนต์อย่างเงียบๆเขาเดินวนรอบห้องเกมหลายครั้งจากนั้นดูเหมือนจะคิดถึงบางสิ่งบางอย่างและสั่งอย่างรวดเร็วเข้าซินาเดะลงไปให้อาหารกันเถอะฉันจะเข้าเกมเมื่อฉันเต็มใช่หัวหน้าหุ่นยนต์โค้งคำนับเล็กน้อยหันหลังแล้วเดินออกจากห้องชิเย็นใจอดไม่ได้ที่จะถูมือของเขาอย่างตื่นเต้นเขาเดินไปที่หน้าปกของห้องเกมแล้วกดปุ่มสีแดงบนนั้นทันใดนั้นฝาครอบก็เปิดออกโดยตรงทั้งสองด้านเผยให้เห็นที่นอนสีดำที่ทำจากวัสดุกันน้ำภายในห้องเกมข้างในก็ไม่ได้แย่นะมันดูหรูหรามากชิเย็นเจอพยักหน้าด้วยความพึงพอใจเขาเพียงถอดรองเท้าแต่ออกนอนลงจากนั้นกดปุ่มปิดด้านในทันใดนั้นฝาครอบห้องเกมก็ปิดลงอีกครั้งและล็อกเขาไว้ข้างในบีบตรวจพบรายการผู้ใช้กำลังเริ่มต้นการตรวจจับตัวตนยืนยันตัวตนแล้วคลื่นสมองของผู้ใช้ตรงกันตรวจพบอุณหภูมิสูงคุณต้องการเปิดเทอร์โมสตัตไหมเสียงผู้หญิงที่น่าพึงพอใจดังขึ้นช้าๆออกมาจากห้องเกมไม่ใช่สำหรับตอนนี้ชิเย็นเจอไม่ได้เข้าสู่เกมทันทีเพราะเขายังคงรอที่จะกินให้อิ่มก่อนแล้วจึงพักเพื่อที่เขาจะได้เข้าสู่เกมในสภาพสมบูรณ์ท้ายที่สุดเขารอมาหลายวันแล้วจึงนานกว่านั้นอีกเล็กน้อยจะไม่สร้างความแตกต่างเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เขาก็ถามอีกครั้งว่าห้องเกมคุณชื่ออะไรนอกจากสามารถเข้าเกม Ninja Civilization แล้วยังมีฟังก์ชันอะไรอีกบ้างคุณผู้ใช้ฉันเป็นห้องเกมอัจฉริยะ X1118 ที่ผลิตโดย Blacklight Biotechnology หมายเลขทรัพย์สินของฉันคือฉันไม่มีชื่อในขณะนี้คุณสามารถตั้งชื่อฉันได้ในเวลาเดียวกันฟังก์ชันของฉันถูกจำกัดให้เข้าเกมอารยธรรมโบราณเท่านั้นนอกเหนือจากฟังก์ชันนี้ฉันยังไม่มีฟังก์ชันอื่นๆในขณะนี้เสียงนั้นกล่าวทันทีอะไรชิเย็นใจอผงะเล็กน้อยคุณหมายถึงคุณเป็นเกมคอนโซลพิเศษหรอมันฟุ่มเฟือยเกินไปคุณไม่มีหน้าที่เล่นเกมอื่นด้วยเหรอฉันขอโทษใช่เสียงนั้นอธิบายต่อไปว่าเหตุผลก็คือเทคโนโลยีชีวภาพของ Blacklight ได้นำเทคโนโลยีการซึมซับการรับรู้ที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันมาใช้โดยละทิ้งเทคโนโลยี VR แบบดั้งเดิมในการถ่ายภาพเรติน่าแต่จะส่งผ่านการมองเห็นการได้ยินกลิ่นการสัมผัสและอื่นๆโดยตรงเข้าสู่สมองของผู้เล่นยกเว้น Ninja Civilization เกมอื่นๆไม่รองรับเทคโนโลยีนี้แล้วมันก็เป็นเช่นนั้นชิเย็นใจรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเขาต้องการใช้ห้องเกมนี้เพื่อซื้อสินค้าใน GT8 ในร้านขายรองเท้าส้นสูงถ้าอย่างนั้นฉันจะเรียกคุณว่าลิลี่ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปค่ะลิลี่ทักทายอาจารย์ขณะที่ชิเย็นใจสื่อสารกับความฉลาดของห้องเกมเขาค่อยๆเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของเกมโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องเล่นเกมนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ผู้คนรู้สึกได้ไม่เพียงแต่การมองเห็นและการได้ยินเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสัมผัสและกลิ่นด้วยซึ่งทำให้เขารู้สึกตกใจมากยิ่งขึ้นท้ายที่สุดแล้วหลายปีที่ผ่านมาสิ่งที่เรียกว่าสัมผัสของเกมเป็นเพียงกลไกเท่านั้นบริษัทเกมส่วนใหญ่ใช้ชุดสัมผัส
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีอิเล็กโทรดเพื่อห่อหุ้มร่างกายทั้งหมดและใช้ไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นเส้นประสาทของผู้คนเพื่อสร้างความรู้สึกที่สอดคล้องกันในความเป็นจริงความรู้สึกนี้ซ้ำซากเกินไปและไม่สามารถเทียบได้กับความรู้สึกดั้งเดิมของมนุษย์และตอนนี้ในที่สุดเทคโนโลยีนี้ก็รับรู้ได้ผ่านคลื่นสมอง Blacklight Biotechnology ระงับการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ชิเย็นเจียอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจไม่นานซึนาเดะก็ทำชามบะหมี่ไข่ชิยังอยู่รีบออกจากห้องเกมและกินบะหมี่เสร็จภายในอึดเดียวจากนั้นเขาก็ไปอาบน้ำเพื่อล้างตัวก่อนจะกลับไปที่ห้องเกมอีกครั้งและนอนสบายอยู่ข้างในลิลี่เริ่มเกมได้ดาบของฉันหิวและกระหายมานานแล้วเข้าใจแล้วกำลังเริ่มเข้าเกมกำลังโหลดเริ่มลิงสติ321โหตามคำพูดของลิลิชิยันใจอเพียงรู้สึกว่าวิสัยทัศน์ของเขามืดลงสติของเขาดูเหมือนจะผ่านอุโมงค์แคบและมืดมิดเมื่อเขาฟื้นคืนสติอีกครั้งเขาก็พบว่าตัวเองยืนอยู่ในพื้นที่ลวงตาที่ล้อมรอบด้วยแสงสีขาวฮะเกิดอะไรขึ้นชิยันใจกล่าวแต่แล้วเขาก็พบว่าเขาไม่สามารถรู้สึกถึงร่างกายของตัวเองได้ราวกับว่าเขากลายเป็นผีและสามารถล่องลอยอยู่ในโลกที่ว่างเปล่าเท่านั้นท่านอาจารย์ไม่ต้องกังวลตอนนี้ท่านอยู่ในอินเทอร์เฟซการเข้าเกมแล้วด้วยความโล่งใจเสียงของลิลี่ก็ดังขึ้นพร้อมกันจากนั้นร่างลวงตาก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขามันเป็นลักษณะของบุคคลที่ไม่มีใบหน้านี่คือตัวละครที่คุณสร้างขึ้นตอนนี้เป็นส่วนของการสร้างตัวละครหลังจากเข้าสู่เกมคุณจะเคลื่อนไหวในภาพนี้ในเกมลิลี่เตือนตามคำพูดของลิลี่ชิยังอยู่เห็นเพียงแผงการสร้างตัวละครปรากฏขึ้นจากอากาศเบื้องหน้าเขามีตัวเลือกต่างๆเช่นลักษณะใบหน้ารูปร่างทรงผมสีผิวและอื่นๆเมื่อเห็นส่วนที่คุ้นเคยนี้อารมณ์ของชิยันใจในตอนแรกเพราะเขาไม่รู้สึกว่าร่างกายของเขาผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์เขายิ้มและความคิดที่กล้าหาญก็ค่อยๆผุดขึ้นมาในใจของเขา3ชั่วโมงต่อมาสาวสวยผมบลอนผมนุ่มสลวยและจมูกสูงปรากฏตัวต่อหน้าชิยังอยู่เด็กผู้หญิงคนนี้สูงประมาณ 1.7 เมตรและดูเหมือนแมวเปอร์เซียแม้ว่าใบหน้าของเธอจะดูไร้อารมณ์แต่ทั้งตัวของเธอก็มีเสน่ห์ที่น่าทึ่งโดยเฉพาะดวงตาของเธอซึ่งมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นสวยสวยสวยราชาของฉันสวยมากชิยังอยู่อุทานด้วยความชื่นชมเขามองไปที่หญิงสาวผมบลอนที่เปลือยเปล่าตรงหน้าเขาด้วยสายตาที่มึนเมาแน่นอนคุณต้องเล่นเป็นตัวละครผู้หญิงเมื่อเล่นเกมชื่อของตัวละครนี้จะเป็นเซเบอร์ขออภัยชื่อเล่นนี้ถูกใช้ไปแล้วลิลี่เตือนทันทีอาจารย์โปรดเปลี่ยนมันด้วยดวงตาของชิยันใจเบิกกว้างและเขาพูดด้วยความทุกข์ใจมันจบลงแล้วฉันลืมเรื่องนี้ไปแล้วจริงๆในกรณีนี้ให้เรียกเธอว่าราชาขออภัยชื่อเล่นนี้ถูกใช้ไปแล้วถ้าอย่างนั้นก็เรียกเธอว่ากษัตริย์อาเธอร์ขออภัยชื่อเล่นนี้โทรหาเซเบอร์คิงอาเธอร์ขอโทษหลังจากการทดสอบในที่สุดชิเยนเจอาก็ยอมแพ้และตั้งชื่อตัวเองว่าจูยังจาชีก่อนที่ตัวละครจะถูกสร้างขึ้นได้สำเร็จทันทีหลังจากนั้นการ์ดคุณลักษณะตัวละครก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าชิยังอยู่ชื่อจูยังจูชิเพศหญิงอายุ18เผ่าพันธุ์มนุษย์คุณสมบัติความแข็งแกร่ง8โครงสร้าง10รูปที่9ความคล่องตัว11เสน่ห์14ความฉลาดการรับรู้อาชีพไม่มีทักษะวิชาชีพไม่มีความสามารถพิเศษไม่มีเมื่อดูข้อมูลเหล่านี้จู่ๆชื่อยังอยู่ก็ถามอย่างสงสัยว่าคุณลักษณะเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรฉันทอยลูกเต๋าหรือเปล่าไม่นี่จะถูกตัดสินโดยอัตโนมัติตามตัวละครที่คุณสร้างขึ้นลิลี่ตอบว่าหลังจากที่คุณสมบัติของตัวละครแต่ละตัวที่สร้างขึ้นถูกแปลงเป็นดิจิทัลแล้วจะมีประมาณ10คะแนนนี่คือค่าเฉลี่ยตัวละครที่คุณสร้างนั้นเป็นผู้หญิงและผอมดังนั้นความแข็งแกร่งของเธอจึงอ่อนแอว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อยอย่างไรก็ตามมีกำไรเพิ่มขึ้นและการสูญเสียความว่องไวของคุณสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อยและตามการตัดสินของระบบรูปร่างหน้าตาของคุณดูดีมากดังนั้นจึงถูกตัดสินให้เป็น14คะแนนหลังจากการแปลงเป็นดิจิทัลสำหรับคุณลักษณะของสติปัญญาและการรับรู้เนื่องจากพวกมันขึ้นอยู่กับตัวผู้เล่นเองจึงไม่สามารถระบุได้ในขณะนี้อีกในหนึ่งถ้าฉันกำหนดให้ตัวละครเป็นผู้ชายสูง3เมตรความแข็งแกร่งของฉันก็จะเพิ่มมากขึ้นอีกจู่ๆชื่อยังอยู่ก็เข้าใจและดูเหมือนจะเข้าใจอะไรบางอย่างแน่นอน
แต่ระบบจำกัดความสูงสูงสุดของตัวละครที่สร้างขึ้นไว้ไม่เกิน230เซนติเมตรดังนั้นความแข็งแกร่งของคุณสามารถเข้าถึงได้สูงสุด15แต้มแต่ความว่องไวของคุณก็จะลดลงตามไปด้วยแล้วฉันจะปรับปรุงคุณสมบัติของฉันได้อย่างไรอัปเกรดเหรอกฎทางกายภาพทั้งหมดของเกมนี้อ้างอิงถึงความเป็นจริงดังนั้นจึงไม่มีระบบอัปเกรดลิลี่ตอบว่าแต่คุณลักษณะทั้งหมดสามารถปรับปรุงได้ผ่านการฝึกฝนนั่นแน่นอนเมื่อได้ยินคำพูดของลิลิชิยันเจอะก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยแม้ว่าเกมนี้จะสนุกตามคำอธิบายของ AI อัจฉริยะแต่มันก็ฮาร์ดคอร์เกินไปเล็กน้อยเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ชิยันเจอะไม่สนใจเรื่องนี้อีกต่อไปเขาเลือกที่จะเข้าสู่เกมทันทีทันใดนั้นแถบความคืบหน้าที่มีความยาวครึ่งชั่วโมงก็เริ่มโหลดบทที่634ชิยังอยู่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องใช้เวลาครึ่งชั่วโมงในการโหลดเกมเป็นครั้งแรกอย่างไรก็ตามภายในครึ่งชั่วโมงนี้เขาเข้าใจกฎของเกมแล้วพูดง่ายๆก็คือผู้ออกแบบเกมนี้ดูเหมือนจะมีความผิดปกติแบบครอบงำจิตใจอย่างมากทุกรายละเอียดในเกมได้รับการฟื้นฟูสู่ความเป็นจริง 100% ตัวอย่างเช่นในเกมเราต้องกินและดื่มน้ำอาบน้ำและทำความสะอาดแม้กระทั่งฉี่และถ่ายอุจจาระไม่เพียงเท่านั้นผู้เล่นยังต้องพักผ่อนและฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บอีกด้วยข้อจำกัดเหล่านี้ใช้ได้แต่สิ่งสำคัญคือไม่สามารถออฟไลน์ได้ตลอดเวลานี่เป็นเรื่องน่าสับสนเล็กน้อยตามกฎของเกมหากคุณต้องการออกจากระบบคุณต้องกลับไปที่ห้องที่กำหนดไว้ก่อนออกจากระบบมิฉะนั้นคุณจะต้องรับผลที่ตามมายิ่งไปกว่านั้นหากอาการบาดเจ็บของตัวละครหนักเกินไปความคล่องตัวของพวกเขาจะลดลงอย่างมากและพวกเขาอาจจะเสียชีวิตเนื่องจากบาดแผลที่ติดเชื้อมันไม่เหมือนกับเกมปกติที่ผู้เล่นสามารถกระโดดไปมาได้ตราบเท่าที่พวกเขามีสุขภาพที่ดีซ้ายหากตัวละครของผู้เล่นเสียชีวิตพวกเขาจะมี2ทางเลือกพวกเขาสามารถสร้างตัวละครใหม่หรือเกิดใหม่ได้อย่างไรก็ตามผู้เล่นจะต้องรออีกครึ่งชั่วโมงจึงจะเกิดใหม่ยิ่งกว่านั้นพวกเขาจะสูญเสียอุปกรณ์และร่างกายทั้งหมดและพวกเขาจะกลับไปยังจุดเริ่มต้นพูดง่ายๆก็คือเกมนี้ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นกลไกฟิสิกส์หรือกลไกเคมีพวกมันก็เหมือนกับความเป็นจริงทุกประการในท้ายที่สุดการตีความขั้นสุดท้ายของเกมเป็นของ Blacklight Biotechnologyหลังจากอ่านกฎและข้อบังคับเหล่านี้แล้วชิยันเจอะก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกพูดไม่ออกเล็กน้อยเขาไม่เข้าใจว่าจะมีความสนุกอะไรในเกมถ้ามันได้รับการออกแบบเช่นนี้แต่ใครจะขอให้อีกฝ่ายเป็นเกมแรกในโลกมีประสาทสัมผัสทั้ง5ใช่ไหมในสถานการณ์ที่ผู้เล่นไม่มีทางเลือกเกมนี้คงถูกไล่ล่าโดยผู้คนจำนวนมากไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามโชคดีที่ด้านล่างของรหัสเกมมีตัวเลือกสำหรับความคิดเห็นเมื่อเห็นสิ่งนี้ชิยังอยู่ก็ฝากข้อความไว้ทันทีแม้ว่าฉันจะยังไม่ได้เข้าเกมจริงๆแต่ตามรหัสเกมฉันหวังว่าจะทำให้คำแนะนำต่อไปนี้ 1. เป็นไปได้ไหมที่จะลบการตั้งค่าที่ไม่สามารถออกจากระบบได้ทุกที่ท้ายที่สุดแล้วเกมเป็นเพียงงานอดิเรกแม้ว่าพวกเขาจะอ้างว่ามีความสมจริง 100% แต่ก็ไม่จำเป็นต้องเข้มงวดเกินไป 2. ลดโทษประหารชีวิตได้หรือไม่บทลงโทษของการตายเพียงครั้งเดียวและการรีเซ็ตบัญชีของคุณเป็นศูนย์นั้นรุนแรงเกินไปโดยส่วนตัวแล้วฉันขอแนะนำให้รักษาสมรรถภาพทางกายที่ผู้เล่นฝึกฝนไว้มิฉะนั้นการตั้งค่านี้จะห้ามปรามผู้เล่นทั่วไปจำนวนมาก 3. การตั้งค่าการอื่นและฉี่ต้องถูกลบออกมันน่ารังเกียจเกินไป 4. ฉันสงสัยว่ามีระบบนั้นหรือไม่ฉันขอเข้าร่วมนั่นอย่างยิ่งฉันขอร้องคุณนักวางแผนหลังจากเขียนสิ่งนี้อย่างระมัดระวังชิยันเจอรู้สึกว่าความคิดเห็นของเขาค่อนข้างเกี่ยวข้องเขาเหลือบมองที่แถบความคืบหน้าและเห็นว่าโดยพื้นฐานแล้วมันมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วเมื่อเห็นสิ่งนี้เขาก็คลิกปุ่มส่งทันทีและส่งข้อเสนอแนะของเขาจากนั้นวิสัยทัศน์ของชิยันเจอก็มืดลงอีกครั้งความรู้สึกที่ไม่อาจอธิบายได้เกิดขึ้นกับเขาชิยันเจอเพียงรู้สึกว่าเขาได้ความรู้สึกของร่างกายกลับคืนมาแต่ร่างกายของเขากลับอ่อนแอลงความรู้สึกอ่อนแอและไร้พลังกระทบต่อประสาทของเขาทำให้เขาลืมตาได้ยากเขาตื่นแล้วเขาตื่นแล้วมีผู้หญิงพูดพร่ำในหูของเขาชิยันเจอพยายามอย่างเต็มที่ที่จะลืมตาแต่เห็นเพียงความพร่ำมัวต่อหน้าเขาเท่านั้นเขาลืมตาขึ้นร่างนั้นลุกขึ้นยืนอย่างตื่นเต้นทันทีและดูด่าเขาต่อไปสันโดษยักย้ายตะวันในที่สุดคุณก็ตื่นแล้วเสียงผู้หญิงพูดว่าเมื่อ2วันก่อนเธอเป็นลมหน้าโรงแรมของฉันและเป็นไข้หนักมากฉันคิดว่าเธอคงไม่รอดแต่ไม่คิดว่าเธอจะรอดช่างน่ายินดีจริง
ชียนเจอ้าปากแต่เขารู้สึกว่าคอของเขาแห้งเหือดและเขาก็ไม่สามารถพูดอะไรได้สักคำโอ้ดูฉันสิฉันดื่มน้ำก่อนดีกว่าร่างนั้นเดินจากไปอย่างรวดเร็วและเมื่อเธอกลับมาอีกครั้งเธอก็นำชามน้ำมาด้วยเธอช่วยชียันเจอ้าขึ้นมาและปล่อยให้เขากลืนน้ำไปจนหมดชามวุ้ยชียันเจอ้าหายใจโล่งงอกเล็กน้อยแต่ร่างกายของเขายังคงรู้สึกอ่อนแออย่างมากความรู้สึกที่แท้จริงที่ไม่มีใครเทียบได้นี้ทำให้ชียันเจอ้าตื่นตระหนกเล็กน้อยเพราะทั้งหมดนี้เป็นจริงเกินไปไม่ว่าจะเป็นร่างกายที่อ่อนนุ่มของเขาหรือชามน้ำที่เขาดื่มมันจริงมากจนราวกับว่ามันเป็นความจริงในขณะนี้เขายังมีภาพลวงตาว่าเขาได้ข้ามชาติมาจริงๆหรือไม่เขาค่อยๆเปิดมือออกและวางมือไว้ข้างหน้าเขาด้วยการมองเห็นที่พร่ามัวเขามองดูมือของเขาเพียงเพื่อจะมองเห็นมือเรียวยาวสีขาวคู่หนึ่งยุติธรรมดีนี่ไม่ใช่มือผู้ชายสิ่งที่ทำให้เขาตกใจมากที่สุดก็คือมือเหล่านี้เต็มไปด้วยรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นลายนิ้วมือหรือรอยฝ่ามือหรือเส้นผมที่หลังมือที่บางจนแทบมองไม่เห็นทุกอย่างล้วนดูสมจริงอย่างยิ่งการกำหมัดและมือของเขาทำให้เกิดความรู้สึกสัมผัสเดียวกันได้สำเร็จนี่ชียันเจอ้าจ้องมองทั้งหมดนี้อย่างว่างเปล่าความตกใจในใจของเขาไม่อาจอธิบายได้นี่เป็นเกมจริงๆเหรอนี่ไม่ใช่ความจริงใช่ไหมเขาย้ายถิ่นฐานมาจริงหรือโอเคตอนนี้คุณอ่อนแอนิดหน่อยแล้วฉันจะเอาข้าวมาให้คุณผู้หญิงข้างเตียงกล่าวต่อว่าเมื่อคุณสามารถลุกจากเตียงได้คุณสามารถเป็นนักเต้นในร้านได้ท้ายที่สุดคุณสูญเสียความทรงจำและไม่มีใครพึ่งพาได้ในเมืองแบล็คไลท์ซึ่งไม่คุ้นเคยหากเจ้าออกไปที่นี่ด้วยหน้าตาของเจ้าจะถูกพวกค้ามนุษย์จับได้ภายในเวลาไม่ถึง2วันและขายให้กับคนรวยจากนั้นหญิงสาวก็หันหลังและจากไปชี้ยังอยู่ฟังทั้งหมดนี้อย่างเงียบๆวิสัยทัศน์ของเขาชัดเจนขึ้นและเขาก็ค่อยๆสามารถมองเห็นทุกสิ่งรอบตัวได้ในเวลาเดียวกันก็เกิดติ๊งในใจของเขาและอินเทอร์เฟซโปร่งโสงที่มีเพียงเขาเท่านั้นที่มองเห็นได้ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขามีข้อความแจ้งว่าคำแนะนำภารกิจนี้เป็นภารกิจมือใหม่ผู้เล่นจูยังจาชีสามารถเลือกที่จะอยู่ในโรงแรมป้ามีชั่วคราวในฐานะนักเต้นและค่อยๆทำความคุ้นเคยกับเมืองแบล็คไลท์หรือผู้เล่นสามารถเลือกที่จะออกเมื่อใดก็ได้และให้ขึ้นไปในภารกิจมือใหม่อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าการกระทำใดๆของผู้เล่นจะทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่หลังจากเลือกที่จะออกจากโรงแรมป้ามีแล้วโรงแรมป้ามีจะไม่เป็นที่ซ่อนสำหรับผู้เล่นจูหยางจูชิอีกต่อไปเมื่อเห็นการแจ้งเตือนทั้งสองนี้ต่อหน้าเขาชิหยางอยู่ก็อดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วและบ่นว่านี่คือภารกิจมือใหม่ในตำนานหรือเปล่าและภูมิหลังของฉันคือความจำเสื่อมที่ไม่รู้จักว่าปัจจุบันฉันถูกรับเลี้ยงโดยเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งอย่างไรก็ตามหลังจากพูดสิ่งนี้ชิหยางอยู่ก็สะดุ้งทันทีเพราะเขาพบว่าแม้เสียงของเขาจะแหบแห้งเล็กน้อยแต่ก็ยังฟังดูคมชัดเล็กน้อยนี่คือเสียงของผู้หญิงเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ชิหยางอยู่ก็รีบลุกจากเตียงทันทีเขาบังคับร่างกายที่อ่อนแอและเจ็บปวดให้มาที่กระจกและเห็นเงาของหญิงสาวผมบลอนด์แสนสวยทันทีสาบแช่งมุมปากของชียันเจอกระตุกอย่างรุนแรงและความรู้สึกที่ไร้สาระอย่างยิ่งทำให้เขาประทับใจไม่ต่างจากความเป็นจริงไม่น่าแปลกใจที่เกมบอกว่าเกมนี้จะเป็นชีวิตที่สองของผู้เล่นมุมปากของชียันเจอ้ายังคงกระตุกและเธอก็ทำสิ่งเดียวกันในกระจกเพียงเพราะตัวละครนี้สวยเกินไปแม้แต่การแสดงออกที่เมอลอยก็ยังน่าดึงดูดมากรอทันใดนั้นความคิดที่กระตุ้นความคิดก็วุบวาบอยู่ในใจของชียันเจอ้าทันทีที่ความคิดนี้ปรากฏขึ้นมันก็แพร่กระจายเหมือนหญ้าทันทีหลังฝนตกไม่สามารถระงับการหายใจของเขาก็เร็วขึ้นเรื่อยๆและในเวลาเดียวกันเขาก็ยกขึ้นมือที่สั่นเทาค่อยๆเอื้อมมือไปที่หน้าอกอย่างตั้งใจ5วันต่อมาความนิยมของเกมเชิญ Civilization ไม่ได้ลดลงเนื่องจากมีผู้เล่น Crossbetter เพียง 100,000 คนในทางตรงกันข้ามความนิยมของเกมเชิญ Civilization เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและทั้งหมดนี้มาจากการตอบรับอย่างล้นหลามและการโอ้อวดของผู้เล่นเบต้าปิด 100,000 คนบนอินเทอร์เน็ตในเวลาเดียวกันผู้เล่นเบต้าแบบปิดจำนวนมากยังได้สูดดมกลิ่นของโอกาสทางธุรกิจพวกเขาสร้างวิดีโอของฉากในเกมและอัปโหลดไปยังเว็บไซต์วิดีโอสำคัญสำคัญทั่วโลกเพื่อดึงดูดสึนามิที่เขย่าโลกระดับอิสรภาพขั้นสุดกราฟิกของเกมที่สมจริงราวกับความเป็นจริงความดื่มด่ำอันเหลือเชื่อและการตอบรับจาก NPC นั้นเหมือนกับคนจริงข้อได้เปรียบนับไม่ถ้วนมาบรรจบกันเป็นคลื่นที่รุนแรงทำให้พายุแห่งอารยธรรมโบราณพัดรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆในเวลานี้เฉินกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะของเขาและฟังรายงานของลิตเติ้ลเอก
ในปัจจุบันผู้เล่นครอสเบททั้งหมด 100,000 คนได้เข้าสู่เกมแล้ว Little X รายงานว่าโดยเฉลี่ยแล้วผู้เล่นแต่ละคนใช้เวลาออนไลน์14ชั่วโมงทุกวันคิดเป็น 58% ของเวลาในแต่ละวันความน่าจะเป็นที่ผู้เล่นครอสเบทจะเข้าสู่เกมเป็นครั้งแรกคือ 100% 95% เป็นครั้งที่2 93% เป็นครั้งที่3 92% เป็นครั้งที่4และมีผู้เล่น 91,300 คนเข้าสู่เกมเป็นครั้งที่5ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 91.3% อัตราการรักษาผู้เล่นเกิน 90% ข้อมูลนี้ไม่เลวเฉินพยักหน้าและพูดด้วยความพึงพอใจเหตุผลที่ผู้เล่นหลายคนไม่ได้กลับมาเล่นเกมอีกครั้งนอกเหนือจากปัจจัยต่างๆเช่นงานแล้วก็คือเกมนั้นใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากเกินไปและโทษประหารชีวิตก็สูงเกินไป Little X กล่าวว่าจนถึงตอนนี้เราได้รับข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงจากผู้เล่นครอสเบทเทอร์มากกว่า 330,000 ข้อคำแนะนำเหล่านี้ส่วนใหญ่กล่าวถึงโทษประหารชีวิตสำหรับผู้เล่นโดยพื้นฐานแล้วทุกคนคิดว่าโทษประหารชีวิตนั้นรุนแรงเกินไปและไม่สอดคล้องกับกฎของเกมเลยและข้อเสนอแนะที่2ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดคือปัญหาในการออฟไลน์ผู้เล่นหลายคนคิดว่าพวกเขามีเรื่องด่วนที่ต้องเข้าร่วมเป็นครั้งคราวและเป็นไปไม่ได้ที่จะกลับไปยังที่ซ่อนนอนแล้วออฟไลน์ทุกครั้งถ้าเป็นฉันก็ไม่ชอบกฎต่อต้านมนุษย์พวกนี้เหมือนกันเฉินกล่าวอย่างครุ่นคิดว่าสำหรับผู้เล่นจริงมันคือเกมและเป็นเกมที่เต็มไปด้วยความรุนแรงและการฆ่าในกรณีนี้มันยากที่จะหลีกเลี่ยงความตายไม่มีใครอยากตายสักครั้งและต้องลบบัญชีของพวกเขาและเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแล้วเราควรทำอย่างไรเอ็กน้อยถามอย่างสงสัยเราสามารถบันทึกความแข็งแกร่งทางกายภาพของผู้เล่นแต่ละคนหลังการฝึกซ้อมได้เฉินคิดอยู่ครู่หนึ่งและแนะนำว่าหลังจากที่ผู้เล่นเสียชีวิตเมื่อเราพิมพ์ร่างใหม่เราจะพิมพ์ความแข็งแกร่งทางกายภาพของพวกเขาโดยตรงที่จุดสูงสุดด้วยวิธีนี้แม้ว่าพวกเขาจะตายความแข็งแกร่งทางกายภาพที่พวกเขาทำงานหนักมากรถไฟจะไม่สูญหายนี่เป็นความคิดที่ดีจู่ๆดวงตาของเอ็กตัวน้อยก็สว่างขึ้นและเธอก็เตือนว่าในกรณีนี้เราสามารถเปิดธนาคาร Black Light City ให้กับผู้เล่นได้เช่นกันตัวละครของผู้เล่นทุกคนสามารถฝากเงินและของมีค่าในธนาคารได้ดังนั้นโทษประหารชีวิตจึงสามารถลดลงได้อีกในขณะเดียวกันปัญหาของการออฟไลน์ก็สามารถแก้ไขได้จริงเฉินกล่าวต่อท้ายที่สุดแล้วร่างกายของพวกเขาในมิติสุดท้ายต่างก็มีชิปพระเจ้าดังนั้นเมื่อพวกเขาออฟไลน์เราก็สามารถใช้ความคิดริเริ่มในการควบคุมร่างกายของพวกเขาเพื่อค้นหาที่ซ่อนที่ใกล้ที่สุดด้วยวิธีนี้จะไม่มีสถานการณ์ที่ตัวละครในเกมของผู้เล่นเสียชีวิตเนื่องจากไม่มีใครควบคุมหลังจากออฟไลน์ไปแล้วน้องเอ็กพยักหน้าแล้วรายงานอีกครั้งและข้อเสนอแนะข้อที่3ที่อีกฝ่ายกล่าวถึงก็คือระบบการทำงานของร่างกายในเกมนั้นสมจริงเกินไปผู้เล่นหลายคนกำลังทำภารกิจมือใหม่ที่เราเตรียมไว้ให้ผู้เล่นเหล่านี้ไม่ได้รับการเปิดเผยสู้ๆแต่ยังมีผู้เล่นจำนวนไม่น้อยที่กระสับกระส่ายพวกเขาคิดว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงเกมดังนั้นพวกเขาจึงทำทุกอย่างที่พวกเขาต้องการใน Black Light Cityหลังจากต่อสู้กับแก๊งมาหลายครั้งผู้เล่นเหล่านี้ก็ตายไปหลายรายอย่างไรก็ตามมีผู้เล่นบางคนที่ยังไม่ตายแต่สูญเสียแขนหรือขาไปคนเหล่านี้พบว่าอาการบาดเจ็บของพวกเขารักษายากจึงขอให้เราปรับเปลี่ยนระบบการทำงานของร่างกายเพื่อให้อาการบาดเจ็บหายเร็วขึ้นนี่เป็นปัญหาร้ายแรงจริงๆเฉินไม่ได้ที่จะคิดหากปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไขเกมเพลย์ก็จะลดลงอย่างมากเช่นกันไม่เพียงแค่นั้นจู่ๆเอ็กก็บ่นว่าผู้เล่นเหล่านี้ได้นำอันตรายร้ายแรงที่ซ่าอนอยู่มาสู่ความปลอดภัยของเมืองแม้ว่าตอนนี้จะเพิ่มขึ้นเพียง 100,000 คนแต่ภาระของงอ Black Light City ก็ไม่ได้อ่อนแออยู่แล้วเมื่อผู้เล่นเหล่านั้นมาถึงพวกเขาก็นำอัตราอาชญากรรมจำนวนมากอัตราอาชญากรรมของเมือง Black Light เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและเมืองก็ตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนกในเวลาเดียวกันNPC Android หลายพันตัวและสถานที่ซ่อนที่ใช้ในภารกิจมือใหม่นั้นแทบจะไม่เพียงพอเราสามารถรองรับผู้เล่นได้พร้อมกันสูงสุดเพียง 100,000 คนเท่านั้นยิ่งกว่านั้นอีกและฉันเกรงว่าทั้งเมือง Black Light จะวุ่นวายไปหมดเมื่อเกมเปิดสู่โลกอนาคตท้ายที่สุดแล้วมันคือภัยพิบัติครั้งที่4ฉันเข้าใจเรื่องนี้โดยธรรมชาติเฉินคิดอยู่ครู่หนึ่งและพูดอย่างระมัดระวังฉันได้วางแผนที่จะเปิดตัวดาวเทียมสื่อสารวงโคจรต่ำ 5,000 ดวงในมิติสุดท้ายในอนาคตอันใกล้นี้ครอบคลุมทั้งโลกโดยไม่มีจุดบอดด้วยวิธีนี้ตัวละครในเกมจึงสามารถวิ่งได้ทั่วโลก
ในเวลานั้นพวกเขาสามารถวิ่งได้ทุกที่ที่ต้องการอย่างสมบูรณ์ซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันทางอ้อมต่อแบล็คไลท์ซิตี้แต่ด้วยวิธีนี้ระบบการรักษายังต้องตามทันเฉินเฉินกล่าวเสริมว่าเราสามารถขนส่งอุปกรณ์การรักษาแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบไปยังมิติสุดท้ายและเปิดศูนย์การรักษาอย่างรวดเร็วบางแห่งใน Joy Resistance Army ผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บสามารถรักษาอาการบาดเจ็บของตัวละครได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เงินด้วยวิธีนี้การบาดเจ็บปัญหาของผู้เล่นจะได้รับการแก้ไขในเวลาเดียวกันขั้นตอนต่อไปคือการร่วมมือกับกองกำลังต่อต้านร่วมอีก4กองกำลังในมิติสุดท้ายและสร้างโรงงานการพิมพ์3มิติที่นั่นในเวลานั้นมันยังสามารถใช้เป็นทางเบี่ยงเบนความสนใจสำหรับผู้เล่นได้แต่สิ่งนี้คือการหารือกันทีหลังเมื่อถึงจุดนี้เฉินเฉินอดไม่ได้ที่จะยิ้มเล็กน้อยและหยอกล้อว่าบางทีในอนาคตอันใกล้นี้มิติสุดท้ายที่อยู่ตรงนั้นสามารถพิชิตได้โดยกองทัพผู้เล่นนับพันล้านคนบทที่635หนึ่งเดือนต่อมาชิเย็นเจอเดินออกจากโรงแรมมาดามีด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความผันผวนเขามองดูผู้คนที่เข้ามาและเดินไปตามถนนและรู้สึกว่าโลกเปลี่ยนไปแล้วในที่สุดเขาก็จะออกไปจากสถานที่บ้าบ้านี้ในเดือนที่ผ่านมามีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาทุกๆวันนอกจากจะช่วยเจ้านายสาวไปทำธุระและรับแขกในโรงแรมแล้วเขายังใช้เวลาส่วนใหญ่ฝึกซ้อมเต้นรำต่างๆกับเจ้านายสาวอีกด้วยผ่านไป1เดือนกระเป๋าเงินของเจ้านายสาวก็นูนขึ้นมาแต่เขาก็ลดน้ำหนักลงทุกวันแม้แต่สภาพจิตใจของเขาก็เจ็บปวดมากเช่นกันใช่การบาดเจ็บท้ายที่สุดแล้วทุกๆวันเขาต้องทำงานหนักเพื่อเข้าสังคมกับชายร่างกำยำเหล่านั้นและทนรับสายตาอันเร่าร้อนของ NPC เหล่านั้นไม่มีผู้ชายคนไหนที่มีจิตใจปกติจะทนได้ใช่ไหมบางครั้งเขาต้องทนต่อมือที่ผิดๆของ NPC เหล่านั้นมีหลายครั้งที่เขานอนหลับกลางดึกเมื่อชายร่างกำยำเข้ามาในห้องของเขาโชคดีที่ทักษะการต่อสู้ของเขาก็ช่วยรักษาพรหมจรรย์ของเขาไว้ได้ในขณะที่ตกใจเงียบๆที่ NPC ที่ออกแบบโดยเทคโนโลยีชีวภาพแบล็คไลท์นั้นถูกสร้างขึ้นจากเนื้อและเลือดชิยังอยู่ก็แอบบ่นว่าทั้งหมดนี้มันดูสมจริงเกินไปถ้าเขาไม่ใช่ผู้ชายและเป็นอาจารย์สอนตำรวจติดอาวุธเขาคงจะสูญเสียทั้งหมดไปแล้วพรหมจรรย์ของเขาในคืนนั้นเกมนี้มัน18แถมหนังสยองขวัญด้วยแม้ว่าเขาจะอยากบ่นเกี่ยวกับเกมนี้ในใจแต่ก็เป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะยอมแพ้เกมนี้ในช่วงเวลานี้เขาถือว่าเกมนี้เป็นชีวิตที่2ของเขาและจมอยู่กับมันอย่างสมบูรณ์ขณะที่คิดเกี่ยวกับแผนต่อไปเขาก็มาที่จตุรัสเล็กๆด้านนอกโรงแรมอย่างไม่ใส่ใจภายใต้สายตาที่ประหลาดใจของผู้คนที่เดินผ่านไปมาเขาหยิบบุหรี่ออกมาแล้วใส่ปากแต่ก่อนที่เขาจะหยิบไฟแช็กออกมาได้เสียมากกว่าผู้ชายหลายสิบคนรีบวิ่งเข้ามาหาเขาทันทีและรีบเอาไฟไปที่ปากของเขาชี้ยังอยู่แอบดูถูกพวกเขาเฮ้ยนี่คือผู้ชายหลังจากจุดบุหรี่แล้วชิเย็นเจอก็เปิดแผนคุณลักษณะของเขาด้วยความเบื่อหน่ายในเวลานี้คุณลักษณะของเขาเปลี่ยนไปอย่างมากชื่อจูหยางจูชิเพศหญิงอายุ18เผ่าพันธุ์มนุษย์คุณสมบัติความแข็งแกร่ง9โครงสร้าง10ขนาด9ความคล่องแคล่ว13เสน่ห์15ความฉลาด10การรับรู้11อาชีพนักเต้นทักษะการประกอบอาชีพนักเต้นรู้เสาระดับเริ่มต้นเรื่องผ้าระดับเริ่มต้นการเต้นรำแบบสะโพกสั่นระดับกลางทักษะพิเศษการลีริงการต่อสู้ขั้นสูงการชกมวยทหารขั้นสูงการสังหารขั้นสูงในเดือนนี้เขาได้เพิ่มความแข็งแกร่ง1แต้มความชำนาญ2แต้มและเสน่ห์1แต้มทั้งหมดนี้เป็นเพราะความจริงที่ว่าเขาถูกบังคับให้เต้นทุกวันโดยหัวหน้าสาวในช่วงเวลานี้กล่าวกันว่าเป็นเกมที่เลเวลอัพชาที่สุดแต่ยังเป็นเกมฮาร์ดคอร์ที่สุดที่เขาเคยเล่นในชีวิตอีกด้วยโชคดีแม้ว่าเขาจะยังรู้สึกเหนื่อยหลังการฝึกและกล้ามเนื้อของเขาก็จะหลั่งกรดแลคติกและรู้สึกเจ็บด้วยแต่ความรู้สึกเหล่านี้อาจถูกปิดกั้นได้หลังจากที่สวิตช์ความเจ็บปวดลดลงเหลือศูนย์โชคดีแม้ว่าเขาจะรู้สึกเหนื่อยหลังจากการฝึกฝนและกล้ามเนื้อของเขาแต่เขาก็ยังรู้สึกแต่ยังคงรู้สึกเจ็บอยู่ในความเป็นจริงเขาต้องการที่จะดำเนินการต่อแต่น่าเสียดายที่เจ้านายสาวได้เริ่มไล่เขาออกไปแล้วเธอจ่ายเงินให้เขา 10,000 เหรียญร่วมเป็นเงินเดือนของเขาในแต่ละเดือนภายในขอบเขตของเมืองแบล็คไลท์นี้กำลังซื้อ 10,000 หยวนอาจทำให้คนธรรมดาสามารถมีชีวิตอยู่ได้ประมาณครึ่งปีแต่เท่าที่ชิยังอยู่รู้เงินจำนวนนี้ก็ไม่ได้มากจริงๆผู้เล่นทุกคนมีฟังก์ชันฟอรัมตราบใดที่พวกเขาสามารถละความสนใจได้พวกเขาสามารถเรียกดูฟอรัมในขณะที่ทำงาน
ชิยังอยู่เคยเห็นในฟอรัมมาสักระยะแล้วว่าผู้เล่นเบต้าแบบปิดหลายคนฆ่าตัวตายโดยตรงหลังจากเข้าใจกิจวัตรของเกมจากนั้นพวกเขาก็เลือกที่จะสร้างตัวละครใหม่และสร้างชายร่างกำยำที่สูง 2.3 เมตรหลังจากเข้าสู่เกมภารกิจเริ่มต้นสำหรับตัวละครดังกล่าวคือการเข้าร่วมแก๊งท้องถิ่นหรือองค์กรคุ้มกันโดยตรงเงินเดือนรายวันของตัวละครดังกล่าวอาจสูงถึง500เหรียญร่วมสำหรับความสามารถในการต่อสู้ที่แท้จริงของเขาชิยันใจอาเชื่อว่าเขาไม่ได้ด้อยกว่าผู้เล่นที่มีแค่รูปร่างเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นเกมนี้ไม่ใช่เกมออนไลน์ระดับ3กลไกฟิสิกส์ภายในแทบไม่ต่างจากความเป็นจริงเขาสามารถฆ่าเป้าหมายได้อย่างง่ายดายด้วยมีดสั้นเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ชิยังอยู่ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกอยากลองสักหน่อยบางทีเขาควรจะไปที่หน่วยงานคุ้มกันในเมืองแบล็คไลท์เพื่อลองดูเพราะในฟอรัมเขาได้เห็นโพสต์มากมายเกี่ยวกับการซื้อจอยCoins. ไม่มีการขาดแคลนตัวแทนจำหน่ายมือสองในโลกเนื้อหาหลักของโพสต์นั้นคือการซื้อจอยคอยน์และราคาอาจถึงอัตราส่วนหนึ่งกล่าวคือถ้าใครขายจอยคอยน์10,000เหรียญในทางกลับกันพวกเขาสามารถได้รับ10,000เหรียญสหรัฐในความเป็นจริงนี่เป็นโชคลาภแล้วผู้เล่นบางคนที่มาจากครอบครัวที่ยากจนแต่มีคุณสมบัติสำหรับเบต้าแบบปิดโดยไม่คาดคิดสามารถใช้เกมนี้เพื่อนวยอได้ในชั่วข้ามคืนอย่างไรก็ตามชิเยนเจอไม่มีความตั้งใจที่จะแลกเปลี่ยนในขณะนี้เพราะเขาไม่ได้ขาดเงินอย่างน้อย10,000ดอลลาร์สหรัฐก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเขาการเป็นสดหมายความว่าครอบครัวมีอาหารกินเพียงพอดังนั้นแม้ว่าเขาจะไม่รวยแต่เขาไม่เคยรู้สึกถึงความกดดันทางการเงินใดๆเลยอย่างไรก็ตามหากเป็น100,000ดอลลาร์สหรัฐหรือ1,000,000ดอลลาร์สหรัฐเขาก็ต้องคิดให้รอบคอบท้ายที่สุดแล้วการผ่าตัดเพื่อย้อนวัยยังคงต้องใช้เงินจำนวนมากและเขาก็ต้องการได้รถคันใหม่ในความเป็นจริงด้วยอย่างไรก็ตามในขณะที่เขากำลังคิดถึงเรื่องนี้ชายหนุ่มรูปหล่อแต่มีล่ำสัน3คนซึ่งสูงเกิน2เมตรก็ปรากฏตัวต่อหน้าเขาณจุดหนึ่งจูหยางจูซือดูเหมือนว่าภารกิจเริ่มต้นของคุณก็จะเสร็จสิ้นแล้วเช่นกันชายร่างใหญ่คนหนึ่งขัดจังหวะความคิดของชิเยนเจอะเจ้านายของเราต้องการพบคุณมากับเราชิเยนเจอเงยหน้าขึ้นและขมวดคิ้วเล็กน้อยพวกคุณก็เป็นผู้เล่นเหมือนกันเหรอคุณรู้จักชื่อของฉันได้อย่างไรฮ่าฮ่าฮ่าใครกันที่ถนนบรูคลินทั้งถนนไม่รู้จักชื่อนักเต้นระบำเปลื้องผ้าจีจูหยางชายร่างใหญ่ยิ้มอย่างสมเพชและพูดติดตลกว่าแม้ว่าฉันจะรู้ว่าคุณต้องเป็นผู้ชายในความเป็นจริงเมื่อฉันได้ยินชื่อของคุณแต่ทักษะการปั้นหน้าของคุณก็ไม่เลวเลยจริงๆเพื่อที่จะสามารถปั้นสาวสวยขนาดนี้ได้เจ้านายของเราต้องการเชิญคุณทำเงินมากมายในเกมผมลองดูก็ได้ชิเยนเจอยืนขึ้นอย่างเฉยเมยเขาตบบั้นท้ายอย่างไม่ใส่ใจแน่นอนเรามีรถชายร่างกำยำชี้ไปที่รถย้อนยุคสีดำคันหนึ่งบนขอบถนนรถคันนี้เพิ่งซื้อโดยเจ้านายเมื่อ2วันก่อนราคาสูงกว่า 300,000 ดอลลาร์ร่วมขณะที่พวกเขาพูดคุยกันชิเยนเจอก็เข้าไปในรถโดยตรงจากนั้นรถก็ขับเข้าไปในตรอกมืดไม่กี่นาทีต่อมาชิยังอยู่ได้พบกับหัวหน้าที่อยู่เบื้องหลังผู้เล่นทั้ง3คนนี่คือชายอ้วนสวมชุดทักซิโดสีดำในเวลานี้มีอาหารมากมายอยู่บนโต๊ะของเขาชื่อยังอยู่เหลือบมองมันล้วนเป็นของที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงและมีไขมันสูงมากในเวลาเพียง1เดือนจูหยางจูซือมามานั่งลงเมื่อเห็นการมาถึงของชิเยนเจอชายคนนั้นไม่แม้แต่จะเช็ดปากของเขาและทำท่าทางให้ชิเยนเจอนั่งลงดูเหมือนเขาจะมองเห็นความดูถูกของชิเยนเจอและยิ้มอย่างมีเลสในทันทีฉันช่วยไม่ได้ในความเป็นจริงฉันเป็นคนตะกละฉันกินข้าวโรงพยาบาลมาหลายครั้งโชคดีที่ไม่มีข้อจำกัดในเกมนี้ตราบใดที่ฉันมีเงินฉันก็สามารถกินของอร่อยทั้งหมดในเมืองได้แม้ว่าฉันจะกินจนตายก็ตามสร้างบัญชีใหม่คุณซื้อรถคันนั้น1เดือนหลังจากเกมเปิดตัวและมีผู้เล่นโคสเบเธอ3คนที่ทำงานให้คุณดูเหมือนว่าคุณจะทำเงินได้มากมายชิเยนเจอพยักหน้าฮ่าฮ่าฉันไม่ได้ทำเงินชายอ้วนยิ้มแล้วส่ายหัวอวดฉันไม่มีเวลาทำงานจนตายเพื่อเงินไม่กี่พันเกมฉันแค่ต้องเปิดโพสต์ในฟอรัมและประกาศว่าฉันกำลังซื้อเกมเหรียญโดยปกติแล้วผู้เล่นจะมาหาฉันไม่ใช่วิธีการหาเงินที่รวดเร็วหรอคุณคือคนที่ซื้อจอยคอยน์บนฟอรัมใช่ไหมชิยังอยู่เหลือบมองฟอรัมทันทีซีซาไรฮาร์ดนั่นคือชื่อเล่นในเกมของคุณใช่ไหมนั่นคือชื่อจริงของฉันชายอ้วนหัวเราะเบาๆฉันมาจากครอบครัวรันฮาในยุโรปโดยเน้นการลงทุนทางการเงินเป็นหลักคุณอาจไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนแต่เซนเอสแคปิตอลเป็นธุรกิจของครอบครัวเรานอกจากนี้เรายังดำเนินธุรกิจทางการเงินอีก16แห่งโดยมี5แห่งรอ
ชิยังยูโบกมืออย่างไม่อดทนอย่าพูดถึงความเป็นจริงในเกมเวลาของฉันมีจำกัดมาคุยกันว่าคุณจะร่วมมือกับฉันอย่างไรเมื่อได้ยินสิ่งนี้ดวงตาของชายอ้วนก็สว่างขึ้นเขามองชิเยนเจอขึ้นขึ้นลงลงอย่างไร้ศีลธรรมจนกระทั่งชิเยนเจอมีอาการขนลุกไปทั้งตัวจากนั้นเขาก็เผยรอยยิ้มอันน่ารังเกียจจริงๆแล้วคำขอของฉันก็ง่ายมากชิเยนเจอเลิกคิ้วเมื่อเขาได้ยินสิ่งนี้ไม่กี่นาทีต่อมาเมื่อมีเสียงกรีดร้องออกมาจากโกดังชื่อยังอยู่ก็เดินออกจากตรอกและสาบแช่งแขนของเขาถูกตัดลึก4หรือ5เซนติเมตรมันลึกมากจนมองเห็นกระดูกได้และเลือดก็ไหลลงมาตามแขนของเขาตลอดเวลาถ้าเป็นคนธรรมดาพวกเขาคงจะหมดความเจ็บปวดไปแล้วแต่สำหรับชิเยนเจอท่าทางของเขายังคงเหมือนเดิมยกเว้นใบหน้าของเขาซีดเล็กน้อยเขาโกรธมากจนหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นสีขาวไอ้ปัญญาอ่อนขณะที่เขาออกจากตรอกอย่างไม่เร่งรีบชื่อยังอยู่ก็สาบแช่งคุณรู้ไหมว่าฉันเป็นผู้ชายแต่คุณยังมีความคิดเกี่ยวกับฉันอยู่หรือเปล่าครั้งนี้ฉันจะปลิดชีวิตคุณอย่าให้ฉันเจอคุณอีกไม่อย่างนั้นฉันจะฆ่าคุณทุกครั้งที่เจอคุณจนกว่าคุณจะลบบัญชีของคุณจากนั้นเขาก็จากไปพร้อมกับสาบแช่งในเวลาเดียวกันมือที่ไม่ได้รับบาดเจ็บของเขากำลังถือกระเป๋าเดินทางหนังสีดำซึ่งมีเหรียญร่วมมากกว่า1ล้านเหรียญที่เขารวบรวมมาจากโกดังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงต่อมาผู้สัญจรไปมาพบที่เกิดเหตุในโกดังจึงแจ้งตำรวจเมื่อตำรวจมาถึงก็เห็นศพในโกดังทั้งหมด4ศพซึ่งทั้งหมดถูกแฮกจนจำไม่ได้และไม่น่าจะตายไปมากกว่านี้แล้วนายอำเภอผู้เสียชีวิตทั้ง4คนเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อมูลแก่นายอำเภอพวกเขาทั้งหมดถูกทรมานจนตายด้วยอาวุธสังหารที่มีลักษณะคล้ายกริดวิธีการของฆาตกรโหดร้ายมากแต่ละคนเคยถูกฟันอย่างน้อย36ครั้งและหัวหน้าในหมู่พวกเขาก็มีประสบการณ์เช่นกันเฉือน72และจากการสอดแนมเราเห็นได้ว่าฆาตกรเป็นหญิงสาวผมสีบลอนด์รูปร่างปานกลางเธอเชี่ยวชาญการต่อสู้และลอบสังหารและดูเหมือนว่าจะได้รับการฝึกทหารอย่างเป็นทางการเห็นได้ชัดว่านี่เป็นอีกกรณีหนึ่งของความขัดแย้งระหว่างต่างประเทศประเทศผู้อพยพนี่เป็นเคส332แล้วในเดือนนี้ชาวต่างชาติน่ารังเกียจเมื่อได้ยินข้อมูลนี้สีหน้าของนายอำเภอก็อดไม่ได้ที่จะดูน่าเกลียดเล็กน้อยเขารังเกียจการมาถึงของชาวต่างชาติ 100,000 คนในเมืองบลักไลท์อย่างกระทันหันแม้ว่าคนเหล่านี้จะปรากฏตัวในเมืองบลักไลท์เพียงประมาณ1เดือนแต่พวกเขาทั้งหมดก็ดุร้ายอย่างยิ่งและไม่มีกฎหมายหรือศีลธรรมเลยพวกเขากล้าที่จะฆ่าผู้คนและปล้นรถยนต์บนท้องถนนทุกครั้งแม้ว่าจะรายล้อมไปด้วยตำรวจหลายสิบคนก็ตามเจ้าหน้าที่ก็กล้าที่จะพุ่งไปข้างหน้าพร้อมกับมีดพวกเขาเป็นกลุ่มคนสิ้นหวังโชคดีที่แบล็คไลท์ซิตี้มีการจัดการอาวุธปืนที่เข้มงวดมากไม่เช่นนั้นแม้แต่ตำรวจก็ยังได้รับบาดเจ็บหนักอย่างไรก็ตามในการตอบสนองต่อสถานการณ์นี้การตอบสนองจากระดับสูงนั้นแปลกมากระดับสูงได้สั่งสถานีตำรวจมานานแล้วว่าอย่าใส่ใจกับความขัดแย้งระหว่างชาวต่างชาติเหล่านี้พวกเขาเพียงต้องปราบปรามอย่างหนักเมื่อพวกเขาโจมตีผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นเอาละกำจัดศพของคนเหล่านี้ซะคุณก็รู้กฎดีนายอำเภอสั่งไม่เต็มใจนะจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รวบรวมศพส่งไปที่รถบรรทุกศพโดยตรงถึงกับได้รับการยกเว้นไม่ต้องพิจารณาคดีและถูกโยนลงทะเลที่ท่าเรือเหตุการณ์ของชิเยนเจอเป็นเพียงหนึ่งในความขัดแย้งนับไม่ถ้วนที่เกิดขึ้นในเมืองแบล็คไลท์ด้วยจำนวนผู้เล่นที่หลั่งไหลเข้ามาถึง 100,000 คนมันจึงเริ่มสร้างความกดดันอย่างมากต่อเมืองแบล็คไลท์เพื่อจำกัดผู้เล่นที่ผิดกฎหมายเหล่านี้เฉินเฉินจึงบอกกับ X112 ที่นี่เมื่อผู้เล่นขั้น NPC ผู้บริสุทธิ์หรือก่ออาชญากรรมอื่นๆที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของเมืองเขาก็จะส่งอัศวินดำไปสังหารอีกฝ่ายทันทีมันเหมือนกับตอนเล่น GTA เมื่อมีอาชญากรรมเกิดขึ้นไม่ว่าจะมีพยานอยู่รอบๆหรือไม่ก็ตามตำรวจก็จะตามจับพวกเขาอย่างไรก็ตามตำรวจที่เป็นที่ต้องการตัวในเกม Mission Silver Assassin นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะกำจัดได้เหมือนกับ GTA พวกเขาจะยังคงอยู่ในสถานะที่ต้องการจนกว่าผู้เล่นจะหนีจาก Black Light City หรือถูกฆ่าทันทีด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่สามารถขัดขวางผู้เล่นของแนวชั่วร้ายที่วุ่นวายได้ท่านเจ้าพ่อลิตเติ้ลเอ็กเดินเข้าไปในห้องทำงานของเชนอย่างช้าๆเมื่อตอนที่ฉันกำลังติดตามเครือข่ายอยู่ฉันพบว่ากลุ่มที่ชื่อว่าเรนฮาในยุโรปได้เสนอค่าหัวในตลาดมืดสำหรับผู้เล่นของอารยธรรมโบราณพวกเขาเสนอเงิน3ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเสนอค่าหัวสำหรับตัวตนที่แท้จริงของผู้เล่นที่ชื่อจูหยางจูชิดในเวลาเดียวกันพวกเขาก็ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราด้วยพยายามค้นหาความก้าวหน้าจากฝ่ายเราเฉินเฉินเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้และหัวเราะเยาะเหตุผลเฉพาะนั้นง่ายมากเพียงแต่ว่าเมื่อสมาชิกของกลุ่มนี้กำลังเล่นเกม
ก่อนที่เอ็กน้อยจะพูดจบเฉินๆก็ยกมือขึ้นและขัดจังหวะเธอไม่จำเป็นต้องอธิบายเรื่องนี้ฉันไม่สนใจความขัดแย้งของพวกเขาในเกมแล้วเราต้องใส่ใจมันไหมเอ็กตัวน้อยถามฉันไม่สนว่าใครถูกและใครผิดในเกมฉันรู้แค่ว่าการกล้าที่จะเสนอค่าหัวเพื่อระบุตัวตนที่แท้จริงของผู้เล่นคือการตบหน้าเราเฉินเฉินพูดอย่างเย็นชาหากเราไม่สามารถปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้เล่นได้ความน่าเชื่อถือของเราจะไม่ลดลงอย่างมากใช่ไหมมันอาจส่งผลต่อแผนการของเราในการกู้คืนมิติสุดท้ายด้วยซ้ำเอ็กออกประกาศทันทีและบอกโลกว่าไม่ว่าเขาจะเป็นใครหรืออะไรก็ตามเราจะแบนบัญชีของเขาโดยตรงและถาวรสำหรับการกระทำของชายคนนั้นที่เสนอค่าหัวสำหรับข้อมูลที่แท้จริงของผู้เล่นคนอื่นเขาจะไม่มีวันเป็นอย่างนั้นสามารถเข้าสู่อารยธรรมโบราณได้อีกครั้งตลอดชีวิตบทที่636เฉินเฉินเดินออกจากทำแมชชีนและลงมาสู่ยุคที่อารยธรรมถึงจุดสิ้นสุดอีกครั้งอัศวินดำที่อยู่ด้านข้างรอคอยมาเป็นเวลานานในเวลานี้อัศวินดำก้าวไปข้างหน้าโดยตรงและเสียงของเอ็ก112ก็ดังขึ้นท่านผู้บัญชาการไม่เจอกันนานเลยอันที่จริงมันผ่านมานานแล้วเฉินเฉินพยักหน้าเขามองไปที่กองวัสดุในโกดังนี้และหุ่นยนต์ที่กำลังมาและไปและถามทันทีว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีหลังจากการมาถึงของผู้เล่นเหล่านั้นหรือไม่ยกเว้นความวุ่นวายด้านความปลอดภัยสาธารณะมันควรจะเป็นทุกอย่างกำลังไปได้ดีเห็นได้ชัดว่า X112 ทำอะไรไม่ถูกเล็กน้อยทั้งเมืองแบล็คไลท์ตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนกท้ายที่สุดแล้วชาวพื้นเมืองจำนวนมากได้เรียนรู้ว่ามีชาวต่างชาติกลุ่มหนึ่งมาถึงแล้วสำหรับผู้อยู่อาศัยในเมืองแบล็คไลท์ซิตี้ผู้เล่นเหล่านี้คือกลุ่มผู้สิ้นหวังทุกๆวันชาวพื้นเมืองผู้บริสุทธิ์จะถูกปล้นและคุกคามหลายคนยังได้เรียนรู้จากผู้เล่นเหล่านั้นว่านี่คือเกมและพวกเขามาจากอีกโลกหนึ่งสิ่งนี้ทำให้ทุกคนแม้กระทั่งตื่นตระหนกมากขึ้นมีแม้กระทั่งชาวบ้านที่เริ่มเดินขบวนไปตามถนนโดยหวังว่าเราจะสามารถขับไล่ผู้ที่ก่อให้เกิดความไม่สงบและการจลาจลได้อืมมอเฉินเฉินขมวดคิ้วเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้แสดงท่าทีครุ่นคิดในกรณีนี้ดูเหมือนว่าถึงเวลาที่จะต้องวางแผนเพิ่มเติมแล้วยังไงก็ตามท่านผู้บัญชาการ X112 กล่าวอีกครั้งว่ากองกำลังอื่นๆอีกหลายกองกำลังของกองทัพต่อต้านร่วมได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเมื่อไม่นานมานี้พวกเขาได้ส่งทูตไปสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนเหล่านี้และในขณะเดียวกันพวกเขาก็หวังว่าจะได้พบคุณฉันจะไม่เห็นพวกเขาเฉินเฉินโบกมือเดิมที่ฉันวางแผนที่จะนำผู้เล่นบางคนไปสู่ขอบเขตอิทธิพลของพวกเขาหลังจากการเปิดตัวเซิร์ฟเวอร์อย่างเป็นทางการในอนาคตแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่านี่ไม่ใช่วิธีที่ปลอดภัยไม่ช้าก็เร็วจะมีการดูร้ายความขัดแย้งระหว่างผู้เล่นและชาวพื้นเมืองในกรณีนี้เราอาจสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ได้เช่นกันสร้างเมืองขึ้นมาใหม่หรอ X112 ถามอย่างสงสัยเหตุผลที่เมืองแบล็คไลท์ของเรามีเพียงเมืองเดียวไม่ใช่เพราะเราไม่มีเงื่อนไขและทรัพยากรทางการเงินในการสร้างฐานอื่นๆแต่เป็นเพราะจำนวนประชากรไม่เพียงพอเฉินเฉินกล่าวว่าแต่ถ้าเรามีผู้เล่นจำนวนมากเข้าร่วมสถานการณ์จะแตกต่างออกไปทันใดนั้นเฉินเฉินก็บกมือข้างหนึ่งและภาพแผนที่โลกก็ปรากฏขึ้นมาจากอากาศบางเบาในความว่างเปล่าเฉินเฉินแต่เบาๆบนกรีนแลนด์นี่คือที่ตั้งของเมืองแบล็คไลท์นี่คือที่ตั้งของเมืองอเมริกาเหนือและนี่คือที่ตั้งของเซ็นทรัลคอนตินติเนซีอาณาเขตของจักรวรรดิโฮลีฟิวชั่นอยู่ในแอฟริกาตะวันออกกลางและยุโรปดินแดนที่ควบคุมโดยกองทัพต่อต้านร่วมนั้นอยู่ในอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้เฉินเฉินวาดภาพบางอย่างบนแผนที่โลกอย่างเงียบๆบางครั้งเขาก็จมอยู่กับความคิดและในบางครั้งดูเหมือนว่าเขาจะตระหนักถึงบางสิ่งบางอย่างในอนาคตผู้เล่นจะยังคงปรากฏตัวเป็นจำนวนมากและความต้องการทรัพยากรก็จะสูงมากในกรณีนี้เราสามารถสร้างเมืองใหม่ในทวีปทะเลเหนือทวีปกลางและทวีปอินเดียได้เมื่อถึงเวลาเครื่องบินของเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วน The One Fusion Empire จะเป็นกำลังหลักและอีก2กองกำลังที่ประกอบด้วย Joint Resistance Army และผู้เล่นสามารถสร้างพันธมิตรได้ถ้าอย่างนั้นฉันเกรงว่าเราจะต้องมีเมืองมากกว่า1เมือง X112 เตือนว่าอย่างน้อยหลายร้อยหรือหลายพันคนมิฉะนั้นพวกเขาจะไม่สามารถสนับสนุนผู้เล่นจำนวนมากได้อย่างไรก็ตามทรัพยากรกำลังคนและเวลาเหล่านี้ล้วนมีค่าใช้จ่ายสูงมากนั่นไม่ใช่ปัญหาเลยเฉินเฉินยิ้มอย่างลึกลับผู้เล่นสามารถสร้างเมืองของตัวเองได้ใช่ไหมเราแค่ต้องมอบภารกิจให้พวกเขาและบอกพวกเขาว่าต้องทำอะไรและทำอย่างไรก็เพียงพอแล้ว
มันไม่สำคัญว่าพวกเขาจะไม่มีเงินเราสามารถใช้เหรียญเกมเสมือนจริงเป็นเงินได้มันไม่สำคัญว่าพวกเขาจะไม่มีทรัพยากรพวกเขาสามารถขุดและขนส่งได้ด้วยตัวเองในเวลาเดียวกันเช่นตราบใดที่ระบบความเจ็บปวดถูกปิดพวกเขาจะเป็นคนที่ทำงานหนักที่สุดคุณทำแบบนั้นได้หรือ X112 เข้าใจทันทีสิ่งที่ผู้เล่นต้องการนั้นจริงๆแล้วเรียบง่ายมากเฉินเฉินถอนหายใจเขากางมือออกการเฝ้าดูเมืองที่คุณสร้างขึ้นมาจากพื้นดินและเฝ้าดูตัวเองอุทิศแสงสว่างและความร้อนให้กับโลกนี้ความรู้สึกแห่งความสำเร็จนี้หาที่เปรียบมิได้การสร้างความสุขด้วยหัวใจหมายความว่าอย่างไรแค่นั้นแหละโดยไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไปเฉินเฉินขอให้ X112 สร้างแผนซึ่งระบุรายละเอียดทุกรายละเอียดหลังจากที่ผู้เล่นมาที่นี่ยิ่งกว่านั้นในแผนเมืองไม่จำเป็นต้องกว้างใหญ่และสวยงามมากนักเพียงพอเขาควบคุมเรือขนาดใหญ่หลายลำเพื่อขนส่งวัสดุชุดแรกและทำแมชีนเฉินเฉินเคยคิดถึงสถานที่ก่อสร้างของเมืองเหล่านี้แล้วสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นซากปรักหักพังของเมืองท่าในยุคเก่าซึ่งก็คือว่าพวกเขามีความเหนือกว่าทางภูมิศาสตร์และง่ายต่อการพัฒนาเมื่อพวกเขามาถึงที่นั่นอัศวินดำจะสร้างแคมป์เริ่มแรกเพื่อต้อนรับผู้เล่นชุดแรกที่มาที่นี่ค่ายของผู้เล่นมาตรฐานได้รับการติดตั้งโรงงานการพิมพ์3มิติที่สามารถสร้างร่างกายของตัวละครในเกมได้อย่างต่อเนื่องร้านค้าที่จำหน่ายอุปกรณ์สถานีเคลื่อนย้ายมวลสารทรงกลมสีดำที่สามารถเคลื่อนย้ายไปยังค่ายอื่นได้โรงพยาบาลที่สามารถรักษาอาการบาดเจ็บได้และค่ายป้องกันที่อัศวินดำประจำการอยู่นอกเหนือจาก5แผนกนี้แล้วส่วนที่เหลือจะต้องสร้างขึ้นโดยผู้เล่นเองสำหรับผู้เล่นแน่นอนว่าพวกเขาไม่สามารถทำให้พวกเขาเป็นคนงานได้มิฉะนั้นผู้เล่นอาจจะบ่นว่าเกมนี้เป็นเกมจำลองการสร้างบ้านดังนั้นเฉินเฉินจึงให้อำนาจแก่ผู้เล่นอย่างเต็มที่ในการล่าสัตว์ขุดทรัพยากรปลาและงานอื่นๆสิ่งที่ X112 ต้องทำคือจัดภารกิจให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อนำความสนุกสนานมาสู่ผู้เล่นเพื่อเป็นรางวัลสำหรับผู้เล่นเฉินเฉินขีดค่าจอยคอยดั้งเดิมและเปลี่ยนเป็นสกุลเงินเสมือนจริงสกุลเงินเสมือนสามารถซื้ออะไรก็ได้ที่พวกเขาต้องการในแคมป์เช่นอาหารอาวุธอุปกรณ์ประกอบฉากการเอาตัวรอดในสนามค่าธรรมเนียมการเคลื่อนย้ายมวลสารและโอกาสเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บและอื่นๆโลกแห่งความจริงได้กลายเป็นฐานการขนส่งทางอุตสาหกรรมในมิติสุดท้ายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า Black Light City จะยังคงส่งดาวเทียมไปยังอวกาศซึ่งจะทำให้ดาวเทียมหลายพันดวงครอบคลุมทั่วทั้งโลกด้วยวิธีนี้ไม่ว่าผู้เล่นจะไปที่ไหนพวกเขาก็จะไม่ล้มเพราะสัญญาณขาดหายเมื่อทุกอย่างพร้อมเฉินเฉินก็ออกประกาศที่เกี่ยวข้องในความเป็นจริงด้วยหลังจาก3เดือนของการดำเนินการเบต้าแบบปิดของ Ancient Civilization ก็ได้รับการยืนยันแล้วว่าเกมดังกล่าวปลอดภัย 100% และข้อบกพร่องที่ซ่อนอยู่ส่วนใหญ่ได้ถูกกำจัดไปแล้วดังนั้นเราจึงประกาศว่าตั้งแต่วันจันทร์หน้า1มิถุนายน2587อารยธรรมโบราณจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมกันนี้ห้องเกมที่ตรงกันก็จะวางจำหน่ายตั้งแต่วันนี้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ Black Life ทั่วโลกขณะเดียวกันเราก็ได้ทำการเปลี่ยนแปลงกฎของเกมด้วย1. เราได้เปลี่ยนบ้านเกิดของผู้เล่นนับจากนี้ผู้เล่นใหม่ที่เข้าสู่เกมจะเกิดที่จุดเกิด50จุดที่กำหนดและจะไม่เกิดใน Black Light City อีกต่อไป 2. เนื่องจากผู้เล่นจำนวนมากได้รับสกุลเงินในเกมด้วยวิธีที่ผิดกฎหมายเพื่อรักษาความสมดุลของระบบสกุลเงินในเกมจากนี้ไปเราจะปรับเปลี่ยนกลไกสกุลเงินลบจอยคอยออกจากสกุลเงินและใช้สกุลเงินเสมือนแทนสกุลเงินเสมือนจะถูกตั้งชื่อว่าสกุลเงินโบราณคุณลักษณะของผู้เล่นเบต้าแบบปิดจะยังคงอยู่และสกุลเงินจะถูกรีเซ็ตเป็นศูนย์จะไม่สามารถซื้ออะไรจากค่ายผู้เล่นได้อีกต่อไป3. เกมได้เปิดโมดูลการก่อสร้างแล้วนับจากนี้ผู้เล่นจะได้รับภารกิจการก่อสร้างจำนวนมากหลังจากเข้าเกมนอกจากนี้เพื่อกระตุ้นให้ผู้เล่นมีส่วนร่วมในการสร้างค่ายรางวัลสำหรับภารกิจการก่อสร้างจะเป็น 2-3 เท่าของภารกิจอื่นฮ่าฮ่า 4. กลไกชื่อสีแดงได้รับการแก้ไขนับจากนี้ไปผู้เล่นที่สังหารกองกำลังของตนเองจะถูกล่าโดยค่ายใหญ่ประสิทธิภาพเฉพาะคือผู้เล่นคนอื่นสามารถรับภารกิจการล่าสัตว์ที่สอดคล้องกันและการฆ่าผู้เล่นชื่อแดงจะได้รับรางวัลและมากมายขณะเดียวกันการทำร้าย NPC ผู้บริสุทธิ์จะถูกต้องการโดยกองกำลังที่ NPC สังกัดอยู่และจะถูกตัดสิทธิ์จากการเข้าไปในเมืองแห่งกองทัพจนกว่าพวกเขาจะตายทันที5. ตามคำแนะนำของผู้เล่นหญิงส่วนใหญ่เกมได้เปิดโมดูลคะแนนความน่าเชื่อถือแต่ละคนจะได้รับ12คะแนนต่อปีผู้เล่นที่ล่วงละเมิดทางวาจาต่อเพศตรงข้ามรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้เล่นอื่นจะถูกกระหัก1คะแนนหลังจากการตรวจสอบการสัมผัสที่เป็นอันตรายกับเพศตรงข้ามจะถูกหัก3คะแนนผู้ที่บังคับให้มีความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามจะถูกหัก12คะแนนในคราวเดียวห้ามและไม่เคยเรียกคืน
6. ตามการหารือของทีมวางแผนเกมของ Blacklight Biotechnology เพื่อรักษาความเป็นธรรมของเกมช่องทางการแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินจริงและสกุลเงินเสมือนจะไม่ถูกเปิดในขณะนี้ในเวลาเดียวกันการเข้าร่วมในการทำธุรกรรมจริงในเกมจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากเกมโปรดเข้าใจปัจจุบันห้องเกมชุดแรกขายไปแล้ว1ล้านหน่วยและแต่ละห้องมีราคา 100,000 เหรียญสหรัฐแอคชั่นดีกว่าความตื่นเต้นรีบเข้าสู่อารยธรรมโบราณแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่กับเราขอแสดงความนับถือแผนกเกมเทคโนโลยีชีวภาพ Blacklight ด้วยการเปิดตัวประกาศนี้ทำให้เกิดความโกลาหลไปทั่วโลกในทันทีแม้ว่าจะเปิดดำเนินการได้เพียง3เดือนและแทบไม่มีโฆษณาใดๆแต่นี่ก็ยังคงเป็นเกมแรกของโลกที่มีประสาทสัมผัสทั้ง5ซึ่งมีอิสระในระดับสูงและการจำลองความเป็นจริง 100% ไม่จำเป็นต้องโฆษณาใดๆเพียงแค่อาศัยอำนาจของเทคโนโลยีชีวภาพ Blacklight และการประชาสัมพันธ์ของผู้เล่นเบต้าแบบปิด 100,000 คนอารยธรรมโบราณก็ปรากฏในความคิดเห็นของสาธารณชนทั่วโลกทุกวันโอกาสเว้นแต่จะไม่มีใครได้สัมผัสอินเทอร์เน็ตก็แทบจะไม่มีใครไม่รู้เกี่ยวกับเกมนี้จริงๆแล้วหลายคนที่รักเกมได้กลายเป็นผู้เล่นบนคลาวด์ของอารยธรรมโบราณไปแล้วเมื่อพวกเขาพูดถึงเนื้อหาของเกมหลายๆคนคงจะตะลึงการประกาศครั้งนี้ทำให้เกิดเหตุการณ์สึนามิที่น่าตกใจบนเว็บไซต์ทางการของ Blacklight Biotechnology Forum สำคัญสำคัญทั่วโลกและแม้แต่สื่อของประเทศต่างๆก็ออกข่าวทันทีว่า Ancient Civilization กำลังจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการสุดยอดแห่งความเป็นจริงเสมือนเมื่อเกมมีการจำลองประสาทสัมผัสทั้ง5คุณยังคงสามารถแยกแยะระหว่างเกมกับความเป็นจริงได้หรือไม่ Not Associate Press New อารยธรรมโบราณเปิดตัวอย่างเป็นทางการผู้เชี่ยวชาญอ้างว่าเทคโนโลยีประเภทนี้ไม่ได้เป็นเพียงเกมแต่ยังอาจรวมถึงเส้นทางแห่งอารยธรรมในอนาคตของมนุษยชาติด้วยสำนักข่าวรอยเตอร์ชีววิทยาการแพทย์ทรัพยากรการทหารการบินและอวกาศเมื่อรวมกับเกมในปัจจุบัน Blackwatch จะผูกขาดอุตสาหกรรมจำนวนเท่าใดก่อนที่จะยอมแพ้ UPI ประกาศเปิดตัวอารยธรรมโบราณเกมออนไลน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์กำลังจะถือกำเนิดแล้ว Sina Expressบนอินเทอร์เน็ตทุกคนต่างพูดถึงหัวข้อนี้ด้วยความกระตือรือร้นอย่างไรก็ตามต่างจากสื่อบางแห่งที่บอกเป็นในถึงข่าวร้ายผู้เล่นที่รอคอยเกมนี้ต่างเฉลิมฉลองและพูดคุยเกี่ยวกับกฎใหม่ที่ออกใหม่อยู่ตลอดเวลาฉันรอมานานในที่สุดก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วฉันคิดว่ามันจะเป็นโอเพนเบต้าหลังจากเบต้าปิดเกมนี้มีระดับความสมบูรณ์สูงมากยกเว้นกฎต่อต้านมนุษย์บางประการที่ได้รับการแก้ไขในตอนต้นแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเมื่อเทียบกับคนโง่ชาวโปแลนด์ที่ชอบขายผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปและ Ubisoft ที่ซื้อมาแรงและแจกเกมไปเลย Black BTCH มีจิตสำนึกมากขึ้นฉันบนคุณไม่ได้ฝันอยู่เหรอBlack BTCH เป็นเศรษฐกิจเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในโลกอำนาจของมันเทียบได้กับรัฐบาลของทวีปและทรัพยากรทางการเงินของมันสามารถแข่งขันกับอเมริกาเหนือและจีนได้ส่วนใหญ่จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่จะเปรียบเทียบกับ Black BTCH ได้อย่างไรการลงทุนในเกม Ancient Civilization เพียงอย่างเดียวน่าจะมากกว่า 100,000 ล้านมันใจดีจริงๆสำหรับบริษัทเกมทั่วไปข้อมูลของเบต้าปิดจะไม่ถูกเก็บไว้ตอนนี้ Black BTCH ตัดเงินที่ได้รับจากผู้เล่นเบต้าแบบปิดเท่านั้นแต่ยังคงสมรรถภาพทางกายไว้ชั้นบนมันไม่ยุติธรรมกับผู้เล่นใหม่เหรอกลไกชื่อสีแดงและคะแนนชื่อเสียงนั้นไม่จำเป็นเกินไปในความเป็นจริงฉันรู้สึกหดหู่มากพอแล้วแต่ฉันไม่สามารถทำอะไรที่ฉันต้องการในเกมได้แล้วทำไมฉันถึงอยากเล่นเกมนี้ล่ะเพราะถ้าไม่เล่นก็มีคนเล่นเพียบและคุณต้องไม่มีสมาชิกในครอบครัวผู้หญิงใช่ไหมมิฉะนั้นเมื่อสมาชิกในครอบครัวผู้หญิงของคุณเล่นเกมคุณไม่สนใจว่าพวกเขาจะถูกคนในเกมดูถูกอย่างน่ารังเกียจหรือไม่ชั้นบนหน้าขยะแขยงจริงๆคำพูดของเขาทำให้ฉันตกใจมากเกมไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินจริงเป็นสกุลเงินของเกมได้นี่มันแผนปัญญาอ่อนแบบไหนกันนะ Black BTCH ไม่อยากหาเงินด้วยซ้ำชั้นบน Black BTCH ต้องการเงินเหรอนี่เป็นเรื่องตลกที่ดีที่สุดในศตวรรษฉันคิดว่ากฎนี้ดีมากมันปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของผู้เล่นพลเรือนอย่างพวกเรายังไงก็ตามพวกคุณมักจะพูดว่า Black BTCH Black BTCH หมายถึงอะไร Black BTCH เป็นอีกชื่อหนึ่งของ Blackwatch ในโลกของเกมชั้นบนคุณควรรู้ว่า Blackwatch เดิมเป็นบริษัทในแผ่นดินใหญ่ความหมายของบริษัทในภาษาจีนคือแสงสีดำแต่เป็นชื่อภาษาอังกฤษของบริษัทนี้คือ Blackwatchหลายๆคนจึงเรียกมันว่า Black Watch แล้วก็กลายเป็น Black BTCH 100,000 เหรียญสหรัฐมันแพงมาก
ตอนนี้ผมอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3และค่าครองชีพรายสัปดาห์ของผมก็แค่100เหรียญสหรัฐเท่านั้นถ้าผมต้องการซื้อห้องเกมผมไม่ต้องรอจนกว่าฉันอยู่ในวิทยาลัยเหรอ55นักเรียนชั้นประถมศึกษาควรลืมเรื่องนี้สักเกมนี้มีอายุ18ปีผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่สามารถเข้าเกมนี้ได้คุณควรรอจนกว่าคุณจะอายุมากขึ้นอินเทอร์เน็ตเต็มไปด้วยการสนทนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพแบล็คไลท์และเกมอารยธรรมโบราณบางคนที่มีฐานะร่ำรวยถึงกับรออยู่หน้าเว็บไซต์ในคืนนั้นเพื่อรอการมาถึงของ0โมงเช้าเนื่องจากเวลา0โมงเช้าเป็นช่วงเวลาที่ห้องเกมลดราคาแม้ว่าราคา 100,000 ดอลลาร์สหรัฐจะช่วยลดจำนวนประชากรได้มากแต่ผู้คนจำนวนมากที่ไม่เคยสัมผัสกับเกมก็ได้รับข้อมูลมากมายจากวิดีโอที่เผยแพร่โดยผู้เล่นเบต้าแบบปิดเหล่านั้นและโฆษณาชวนเชื่อจากปากของผู้เล่นคลาวตัวอย่างเช่นการมีประสาทสัมผัสทั้ง5เทียบได้กับความเป็นจริงสามารถเปลี่ยนเพศในเกมได้สามารถปรับรูปหน้าให้สวยงามเพลิดเพลินกับอาหารอร่อยอร่อยหรือแม้แต่มีแซ็กได้เงื่อนไขเหล่านี้เพียงอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะทำให้คนนับไม่ถ้วนที่รู้สึกว่าความเป็นจริงยังไม่สมบูรณ์แบบเพียงพอและต้องการสัมผัสชีวิตที่2ในเกมผู้เล่นจำนวนนับไม่ถ้วนทั่วโลกรวมถึงผู้คนกว่าพันล้านคนจากนักเก็งกำไรตัวแทนจัดซื้อและอาชีพอื่นๆจะแข่งขันกันเพื่อชิงห้องเกมชุดแรกจาก1ล้านห้องในคืนนี้สำหรับคนกลุ่มนี้คืนนี้ถูกกำหนดให้เป็นคืนนอนไม่หลับบทที่637ยานอวกาศขนาดใหญ่แล่นผ่านความสับสนวุ่นวายด้านนอกหน้าต่างมีเนบิวลาประหลาดเหล่านี้ติดอยู่กับเกราะของยานอวกาศและค่อยๆดิ้นราวกับว่าพวกมันต้องการเจาะเข้าไปภายในยานอวกาศในเวลานี้ยานอวกาศมีรอยด่างอยู่แล้วและชุดเกราะเดิมก็สึกกร่อนจนเกือบหมดเผยให้เห็นรอยแผลเป็นที่มีรอยด่างอยู่ข้างในหน้าแปลกที่รอยแผลเป็นเหล่านี้ดูเหมือนกรงเล็บแหลมคมคู่หนึ่งที่กำลังข่วนราวกับว่าพวกมันถูกทิ้งไว้โดยสัตว์ป่าจุ๊บทันใดนั้นในกระแสลมที่ยานอวกาศแล่นผ่านฟองอากาศสีเทาก็พองออกมาจากอากาศบางๆจากนั้นก็ระเบิดออกมาในทันทีทำให้เกิดเสียงดังแหลมในความสับสนวุ่นวายหลังจากที่ฟองสบู่แตกมีเพียงหมอกสีเทาที่ไม่มีที่สิ้นสุดเท่านั้นที่พรุ่งพล่านและในหมอกนั้นดูเหมือนจะมีดวงตาคู่หนึ่งที่ร้อนราวกับฐานที่กระพริบเล็กน้อยมีบางสิ่งที่ไม่รู้จักติดตามยานอวกาศอยู่ตลอดเวลาพวกเขาติดตามเส้นทางที่ยานอวกาศทิ้งไว้และไล่ตามมันอย่างไม่ลดละเราเกือบจะถึงแล้วเกือบจะถึงแล้วบนสะพานหน้าผากของชอมีเหงื่อหยดไม่หยุดเขาจ้องมองไปข้างหน้าและไม่กล้าที่จะตรวจสอบสถานการณ์ของยานอวกาศเลยเขากลัวว่ายานอวกาศจะสลายตัวโดยอัตโนมัติในวินาทีถัดไปและเขาจะไม่สามารถกลับไปได้อีกโลกมนุษย์ข้างหลังเขามีศพ2ศพที่เสียชีวิตโดยไม่ทราบระยะเวลานั่งอยู่อย่างเงียบๆบนเก้าอี้เหล็กทั้ง2ด้านยังคงดูร้ายและปากของพวกเขาเหมือนหลุมดำก่อนที่พวกเขาจะตายราวกับว่าพวกเขาได้เห็นบางสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งผู้ช่วย2คนของเขานักเดินเรือเสียชีวิตเมื่อไม่กี่เดือนก่อนในเวลานี้เส้นเลือดบนหน้าผากของชอโป่งและดวงตาที่ไร้ชีวิตชีวาของเขาก็จ้องไปที่พื้นที่ตรงหน้าเขาจิตสำนึกของเขาได้ทะลุผ่านการเวลาและอวกาศแล้วและมองดูท้องฟ้าที่อยู่ห่างไกลตรงหน้าเขามีดวงดาวที่เย็นชาแต่สว่างอยู่วุบวับเล็กน้อยเหมือนประภาคารชี้เขาไปในทิศทางที่ถูกต้องตลอดเวลาเขาไม่ได้สังเกตเห็นดาวดวงนี้เมื่อเขาออกจากระบบสุริยะเมื่อ2ปีที่แล้วแต่เมื่อแบล็คไลท์กลับมาเขาก็ค่อยๆเห็นรูปร่างของมันเหตุผลที่ชอสังเกตได้ก็คือดาวดวงนี้มีความพิเศษเล็กน้อยไม่ว่ายานอวกาศจะบินไปด้วยวิธีใดก็ตามมันก็จะอยู่ตรงหน้าเส้นทางของมันเสมอและตรงกับจุดหมายปลายทางของมันในตอนแรกดาวดวงนี้แทบจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามีขนาดเล็กมากจนมีร่องรอยของกระแสลมใต้อวกาศมาบดบังดาวฤกษ์ได้อย่างไรก็ตามหลังจาก1ปีของการบินดาวดวงนี้ก็เข้าใกล้มากขึ้นเรื่อยๆและมันก็ใหญ่ขึ้นและสว่างขึ้นด้วยตอนนี้ดาวดวงนี้มีขนาดใหญ่เท่ากับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์แล้วอย่างไรก็ตามชอเข้าใจว่าดาวดวงนี้ไม่ใช่ดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์อย่างแน่นอนเนื่องจากปัจจุบันเขาอยู่ในพื้นที่ย่อยจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะมองเห็นการมีอยู่ของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เหตุผลที่เขาเรียกมันว่าดาวฤกษ์ตามความรู้ของเขาเองเท่านั้นที่จริงแล้ววัตถุเรืองแสงในอวกาศนั้นไม่มีขาดแคลนเลยดังก้องทันใดนั้นก็เกิดอาการสั่นอีกครั้งในยานอวกาศหัวใจของชอก็สั่นตามไปด้วยโดยผ่าน AI เขาเห็นว่าด้านหลังของยานอวกาศได้รับความเสียหายอีกครั้งและชิ้นส่วนขนาดใหญ่ของตัวเรือก็ถูกถอดออกด้วยวัตถุที่ไม่รู้จักคำเตือนโซน21และ22สูญหายแรงดันอากาศรั่วในโซน18 19และ20เครื่องยนต์นิวเคลียร์ฟิวชั่นหมายเลข3หยุดทำงานตัวทั้งยานอวกาศได้รับความเสียหายมากกว่า 30% AI ออกคำเตือนอีกครั้ง
ปิดผนึกประตูทั้งหมดในภาค18 19และ20เสี่ยวชี้สั่งส่งวิศวกรแอนดรอยไปซ่อมมันวิศวกรหุ่นยนต์ถูกทำลายแล้ว AI กล่าวต่อว่าปัจจุบันเหลือทหารองค์พระอสินดำเพียง36คนคุณต้องการส่งพวกเขาไปซ่อมแซมหรือไม่ไม่ลืมมันซะอย่ากังวลไปช่อกัดฟัน AI ให้ทหารองครักษ์แบล็กในทุกคนยืนเฝ้าเครื่องยนต์วับเราจะกลับบ้านเร็วๆนี้อย่างไรก็ตามไม่มีการตอบสนองต่อคำสั่งของเขาช่ออดไม่ได้ที่จะเลิกคิ้ว AI สะอื้นสะอื้นทันใดนั้นก็มีเสียงร้องแผ่วเบาเข้ามาในหูของชอใช่มันเกิดขึ้นอีกแล้วเหรอมีร่องรอยของความกลัวในดวงตาของชอจากนั้นเขาก็จ้องมองตรงไปที่กระแสลมใต้อวกาศที่ถูกหักออกจากกันอย่างต่อเนื่องด้วยธนูของยานอวกาศที่อยู่นอกหน้าต่างเขาไม่สนใจสิ่งใดๆรอบตัวเขาอีกต่อไปชอชอเสียงของชายและหญิงดังมาจากทั้งสองฝ่ายพร้อมๆกันพร้อมกับเสียงครวญครางแปลกๆความเย็นแยะเยือกค่อยๆดังมาจากด้านหลังเขาเหงื่อเย็นไหลลงมาที่หน้าผากของชอแม้ว่าเขาจะรู้ว่าทั้งหมดนี้เป็นภาพลวงตาของพื้นที่ย่อยแต่ความรู้สึกนั้นก็เป็นจริงอย่างยิ่งชอใบหน้าที่เปื้อนเลือดค่อยๆโผล่ออกมาจากมุมตาของชออย่างช่วยไม่ได้แต่การฝึกฝนอันยาวนานของเขาทำให้เขาสามารถควบคุมการไหลของอากาศในอวกาศได้หากเขาทำไม่มีสมาธิยานอวกาศอาจตกลงไปในทะเลแห่งความโกลาหลได้อย่างง่ายดายหากสิ่งนั้นเกิดขึ้นและมีผู้ไล่ตามอยู่ข้างหลังเขาชอคงตายไปแล้วฮิฮิฮิทันใดนั้นก็มีเสียงหัวเราะอันแหลมคมดังมาจากหูอีกข้างของเขานักเดินเรือทำไมคุณไม่กล้ามองฉันล่ะมาร่วมกับเรามาร่วมกับเราเสียงแหลมดังก้องในหูของชอทำให้ผมของเขาตั้งชันและในขณะเดียวกันหัวใจของเขาก็สับสนวุ่นวายกอร์ดอนมาซี่คุณสองคนยังต้องการสร้างปัญหาให้ฉันแม้ว่าคุณจะตายไปแล้วก็ตามชอคำรามอย่างดุเดือดในช่วงเวลาวิกฤตนี้ในที่สุดยานอวกาศก็มาถึงบริเวณที่ดวงดาวส่องสว่างทันใดนั้นกระแสลมในอวกาศโดยรอบก็หายไปบูมแสงส่องไปทั่วทิศในวินาทีต่อมาเสียงกรีดร้องที่ทำให้เลือดไหลสองครั้งดังขึ้นข้างชออาเช่นเดียวกับหิมะในฤดูใบไม้ผลิภาพลวงตาทั้งสองละลายเกือบจะทันทีที่สัมผัสกับแสงของดวงดาวในเวลาเดียวกันภาพลวงตาในใจของชอก็หายไปเช่นกันนอกเหนือจากพื้นที่ย่อยนอกหน้าต่างโลกของเขาก็กลับมาอีกครั้งกลับคืนสู่ความมืดในเวลาเดียวกันสารหนืดที่ติดอยู่กับยานอวกาศก็เริ่มละลายอย่างรวดเร็วแม้แต่ฟองอากาศที่แตกออกมาอยู่ด้านหลังยานอวกาศก็หยุดทันทีที่พวกมันเข้าไปในพื้นที่ซึ่งมีแสงสว่างจากดวงดาวราวกับว่าไม่เต็มใจที่จะยอมแพ้ก็มีการระเบิดเกิดขึ้นเสียงคำรามอันกรดเกรี้ยวดังมาจากฟองสบู่อืมผู้ชายข้างหลังเราตามไม่ทันเหรอชอมองไปข้างหลังเขาด้วยความกลัวที่ยืดเยื้อเขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยอย่างไรก็ตามเมื่อเขาดูพิกัดพื้นที่ย่อยในเวลานี้เขาก็ตกตะลึงทันทีเขาเข้าสู่ขอบเขตของระบบสุริยะโดยไม่รู้ตัวจริงหรือในเวลานี้ดาวฤกษ์เริ่มเบ่งบานด้วยแสงที่ไม่มีใครเทียบได้ความว่างเปล่าทั้งหมดเต็มไปด้วยแสงของดวงดาวมันยังทำให้ชอเกิดภาพลวงตาว่าเขากำลังจะละลายไปกับแสงสว่างแสงขับไล่กระแสลมใต้อวกาศและในเวลาเดียวกันก็ขับไล่วิญญาณชั่วร้ายส่วนใหญ่ในระบบสุริยะนี่คือภาพฉายของระบบสุริยะในสเปซาย่อยใช่ไหมชอมองทุกสิ่งที่อยู่นอกหน้าต่างด้วยความงุนงงในนิมิตของเขาดูเหมือนว่าเขาจะมองเห็นจุดแสงนับพันจุดเรียงกันหนาแน่นอยู่ข้างดาวดวงใหญ่เหมือนกับดาวฤกษ์ที่ล้อมรอบดวงจันทร์จุดไฟเหล่านี้มีขนาดเล็กอย่างหาที่เปรียบมิได้เดี๋ยวก่อนทำไมรัศมีที่มาจากดาวดวงนี้ถึงคุ้นเคยขนาดนี้ชอดูเหมือนจะเข้าใจอะไรบางอย่างดวงตาของเขาที่สูญเสียการมองเห็นกลับสดใสขึ้นเรื่อยๆในเวลานี้ทันใดนั้นชอก็รู้สึกตัวเขาใช้กำลังสุดท้ายและคำรามเสียงดัง AI ไปที่จุดแมนโดวิทันทีเรากำลังออกจากพื้นที่ย่อยเมื่อเกม Ancient Civilization ถล่มหน้าจออย่างบ้าคลั่งไปทั่วโลกหัวข้ออื่นๆแทบจะถูกระงับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอื้อฉาวของคนดังหรือสถานการณ์ทางการเมืองมีเพียงหัวข้อเดียวเท่านั้นที่สามารถติดตามอารยธรรมโบราณได้และนั่นคือโครงสร้างของคลาวด์ไดเซนในวันที่เกมวางจำหน่ายโรงงานเมอร์คิรีแห่งแรกของสหพันธ์โลกได้ถูกสร้างขึ้นแล้วและเริ่มขุดทรัพยากรโลหะและแร่ของเมอร์คิรีในเวลาเดียวกันหุ่นยนต์วิศวกรรมอุณหภูมิสูงหลายหมื่นตัวก็เริ่มใช้งานของทรัพยากรเหล่านี้เพื่อจำลองตัวเองโดยเพิ่มจำนวนขึ้นในอัตราเลขชี้กำลัง
เป็นที่คาดกันว่าในอีก1ปีต่อมาหุ่นยนต์วิศวกรรมของโครงการระบบคลาวด์ไดเซิร์นจะมีจำนวนเกิน 1,000 ล้านตัวซึ่งตรงตามข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่สุดของโครงการจากนั้นมนุษย์จะเริ่มสลายดาวพุธอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามเพียงไม่กี่วันหลังจากเกมเปิดตัวอย่างเป็นทางการข้อความใหม่ก็ถูกส่งกลับมาจากวงโคจรของดาวพลูโตเมื่อได้รับข้อความนี้ Little X ก็จัดประเภทเป็นความลับสูงสุดทันทีและส่งไปที่โต๊ะของเชนทันทีอะไรนะแบล็คไลท์กลับมาแล้วทันใดนั้นเฉินก็ลุกขึ้นและมีความประหลาดใจปรากฏขึ้นในดวงตาของเขามีบางสิ่งในโลกนี้ที่อาจทำให้เชนสูญเสียความสงบแม้ว่าห้องเกม1ล้านห้องจะขายหมดในไม่กี่วินาทีที่ผ่านมาและโครงการคลาวด์ไดเซิร์นได้เปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบเขาก็ยังคงไม่ถูกรบกวนเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นการเล่นของเด็กให้เขาหากมีสิ่งใดในโลกที่สามารถกระตุ้นเขาได้อาจเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสเปซซ้อยทันใดนั้นเฉินดูเหมือนจะนึกถึงบางสิ่งบางอย่างและความประหลาดใจของเขาก็กลายเป็นความระแวดระวังทันทีคุณกังวลว่าอีกฝ่ายจะทำสำเร็จหรือเปล่าเอ็กตัวน้อยเข้าใจท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างเกี่ยวกับพื้นที่ย่อยนั้นลึกลับเกินไปสำหรับมนุษย์โปรดวางใจได้ข้อมูลที่เราได้รับนั้นเป็นเรื่องปกติแม้แต่รหัสก็ยังถูกต้องไม่มีเอฟเฟกต์มีมในเวลาเดียวกันกล้องโทรทัศน์วิทยุของเราก็เช่นกันมุ่งความสนใจไปที่ตำแหน่งของแบล็คไลท์ภายในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเราก็สามารถมองเห็นอีกฝ่ายได้บอกให้พวกเขาอยู่ที่ไหนเฉินพยักหน้าและสั่งรอให้คนของเราไปตรวจสอบเมื่อทุกอย่างได้รับการยืนยันว่าเป็นปกติเท่านั้นพวกเขาจึงจะได้รับอนุญาตให้กลับไปยังสถานีอวกาศกระต่ายพระจันทร์มิฉะนั้นพวกเขาจะถูกฆ่าอย่างไร้ปราณีครึ่งชั่วโมงต่อมาเฉินได้รับข้อมูลที่ส่งกลับมาอย่างรวดเร็วโดยแบล็คไลท์ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบและประมวลผลโดย Little X ก่อนที่จะถูกส่งเมื่อเขาเห็นเนื้อหาด้านบนเฉินก็รู้สึกประหลาดใจในตอนแรกจากนั้นก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยสิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือเคปเลอร์ 642b เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้โลกมากจริงๆมันมีชั้นบรรยากาศและปริมาณออกซิเจนในชั้นบรรยากาศก็คล้ายคลึงกับโลกมากเช่นกันมีแม้กระทั่งกลุ่มชนพื้นเมืองบนดาวเคราะห์ดวงนี้ด้วยซ้ำของคนที่ดูเหมือนไดโนเสาร์เหตุผลที่ทำให้ขมวดคิ้วก็คือยานอวกาศแบล็คไลท์ได้รับผลกระทบจากกระแสน้ำย่อยระหว่างการเดินทางกลับสิ่งที่อธิบายไม่ได้ในพื้นที่ย่อยได้เปิดการโจมตีแล้วและยานอวกาศแบล็คไลท์ก็เกือบจะพังในท้ายที่สุดมันเป็นเพราะการนำทางของดาวแปลกๆที่อยู่ในสเปซที่ทำให้เขากลับสู่ระบบสุริยะได้สำเร็จดาวประหลาดเฉินเลิกคิ้วขึ้นเผยให้เห็นท่าทางครุ่นคิดครั้งหนึ่งฉันเคยเข้าไปในพื้นที่ย่อยระหว่างเหตุการณ์เด็กชายนักจิตวิทยาในเวลานั้นฉันไม่เห็นดาวดวงใดที่สามารถละลายกระแสลมในอวกาศได้ฉันเกรงว่าดาราที่ชอพูดถึงคือคุณเอ็กตัวน้อยเตือนเฉินประหลาดใจเมื่อได้ยินสิ่งนี้จากนั้นเขาก็มีสีหน้าครุ่นคิดปรากฏบนใบหน้าของเขาในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเรือตรวจสอบที่ออกเดินทางจากดาวอังคาระก็ไปยังวงโคจรของดาวพลูโตและขึ้นยานอวกาศอนานิคมแบล็คไลท์หลังจากตรวจสอบให้แน่ใจว่ารัศมีในอวกาศทั้งหมดในยานอวกาศถูกกำจัดออกไปยานอวกาศที่ถูกโจมตีก็ถูกส่งกลับไปยังมูลรับบิดอย่างเป็นทางการสถานีอวกาศในวงโคจรของโลกหลังจากนั้นข้อมูลการนำทางในอวกาศย่อยที่ครอบคลุมที่สุดตั้งแต่ต้นจนจบก็แสดงต่อหน้าเชนและลิตเติลเอกเมื่อพิจารณาทุกสิ่งที่บันทึกไว้ในยานโอกาสจู่ๆเฉินก็มีภาพลวงตาของการเดินทางครั้งใหญ่ในยุคกลางในอดีตเพื่อที่จะพิชิตทะเลมนุษย์ได้ส่งกองยานไปยังส่วนลึกของมหาสมุทรซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบตายพวกเขาส่งอีกชุดหนึ่งในที่สุดพวกเขาก็ประสบความสำเร็จในการพิชิตทะเลและขยายโลกของมนุษย์ไปทั่วโลกตอนนี้ทุกสิ่งที่เขาทำก็ไม่ต่างจากยุคการเดินทางอันยิ่งใหญ่ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยชาวอนานิคมทั้งหมด 2,000 คนถูกส่งไปยังดาวเคราะห์เคปเลอร์ 642b แล้วในเวลานี้ชาวยืนอยู่หน้าโต๊ะของเชนและก้มศีรษะลงว่าเราสร้างอนานิคมบนดาวเคราะห์ดวงนั้นตามข้อกำหนดของเทมเพลตการก่อสร้างและเทมเพลตทางการเกษตรเราไม่ได้ออกไปจนกว่าอนานิคมจะเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่เราจะจากไปชาวอนานิคม 2,000 คนได้เข้าสู่ชีวิตเกษตรกรรมแล้วพวกเขาเป็นมนุษย์อนานิคมกลุ่มแรกบนดาวเคราะห์ดวงนั้นเทมเพลตการก่อสร้างและเทมเพลตทางการเกษตรเป็นระบบ AI อัจฉริยะชนิดพิเศษขณะเดียวกันก็รวมสายการประกอบที่เกี่ยวข้องด้วยเทมเพลตการก่อสร้างสามารถสร้างแคมป์ขนาดใหญ่ได้ในไม่กี่วันในขณะที่รูปแบบเกษตรกรรมสามารถเปิดทุ่งนาจำนวนมากได้ภายในไม่กี่วัน
ทคโนโลยีเหล่านี้เป็นเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษโดย Blacklight Biotechnology เพื่อจุดประสงค์ในการตั้งอาณานิคมของดาวเคราะห์นอกโลกในเวลาเดียวกันอย่างต้องการความมอร่วมมือจาก AI อัจฉริยะระดับสูงอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติงานไม่จำเป็นต้องรู้มากเกินไปเกี่ยวกับความรู้ที่เกี่ยวข้องเลยพวกเขาจำเป็นต้องปฏิบัติตามการควบคุมอัจฉริยะของเทมเพลตเพื่อสร้างสิ่งที่เกี่ยวข้องเท่านั้นผู้ที่ถูกเรียกว่าอาณานิคมล้วนเป็นอาชญากรที่ Blacklight ซื้อมาจากทั่วทุกมุมโลกภายใต้การบังคับและการล่อลวงของเทคโนโลยีชีวภาพ Blacklight พวกเขาทั้งหมดได้ลงนามในข้อตกลงกับบริษัท Blacklight Biotechnology ให้อิสระแก่พวกเขาและพวกมันจะต้องถูกใช้เป็นหนูตะเภาเพื่อขยายธุรกิจอาณาเขตของมนุษยชาติเพื่อที่จะต่อต้านจุลินทรีย์ที่อาจมีอยู่บนดาวเคราะห์นอกโลกชาวอาณานิคมเหล่านี้จึงถูกฉีดยาที่เรียกว่าเอนไซม์วิวัฒนาการแบบปรับตัวยานี้สกัดมาจากภาพยนตร์ชื่อ Amnesia in Deep Space ซึ่งสามารถช่วยมนุษย์ปรับร่างกายได้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยได้อย่างรวดเร็วโดยต้องแลกมาด้วยการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมบทที่638ระหว่างทางกลับมันก็เงียบสงบเหมือนเมื่อก่อนจุดยึดความเป็นจริงแยกการไหลเวียนของอากาศใต้อวกาศและปกป้องเรา3คนจากการถูกกัดเซาะโดยพื้นที่ย่อยอย่างไรก็ตามพื้นที่ย่อยดูเหมือนจะไม่อยู่ในสภาวะสงบสุขตลอดเวลาเสียงของชอแผ่วเบาและมีความกังวลใจอยู่ในน้ำเสียงของเขาเช่นเดียวกับในมหาสมุทรบางครั้งก็ก่อให้เกิดสึนามิและพายุเฮอริเคนที่ทำลายล้างอย่างรุนแรงเช่นเดียวกับในสเปซย่อยระหว่างทางกลับฉันเห็นพายุย่อยสเปซที่ทอดยาวไปหลายสิบส่วนในระยะไกลไม่มีทางที่เราจะซ่อนตัวจากมันได้ฉันเลยตัดสินใจปล่อยให้ยานอวกาศแล่นฝ่าพายุไปโดยตรงท้ายที่สุดแล้วสมอเรือความเป็นจริงก็แยกทุกอย่างออกไปในความคิดของฉันด้วยความแข็งแกร่งของยานอวกาศของเราการจะฝ่าพายุไปได้ไม่ยากแต่ฉันคิดผิดพลังของพายุใต้อวกาศนั้นอยู่เหนือจินตนาการของฉันบาเรียที่สร้างขึ้นโดยผู้ยึดความเป็นจริงนั้นเปราะบางราวกับฟองสบู่ในพายุลูกนี้ไม่กี่วันหลังจากเข้าสู่พายุในที่สุดมันก็ถูกครอบงำและพังทลายลงขณะเดียวกันก็ทำให้รัศมีใต้อวกาศพุ่งเข้าสู่ยานอวกาศคราวนี้เพราะกอร์ดอนและมาซี่ไม่สามารถต้านทานการพังทลายของพื้นที่ย่อยในระดับจิตวิญญาณได้ทั้งสองจึงพังทลายลงพวกเขาเสียสติและยังอยากจะลุกขึ้นจากที่นั่งนักบินโชคดีที่ฉันมีอำนาจที่จะล็อกได้ล้มลงและติดอยู่ในที่นั่งของตนแล้วจุดยึดความเป็นจริงมีความสำคัญต่อการนำทางในอวกาศหรือไม่เอ็กตัวน้อยครุ่นคิดดูเหมือนว่าการติดตั้งอุปกรณ์นี้บนอุปกรณ์นี้จะเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดไม่เพียงแค่นั้นชายยิ้มอย่างขมขื่นและพยักหน้าหลังจากที่สมอความเป็นจริงแตกสลายมีตัวตนที่ไม่รู้จักบางคนถึงกับบุกเข้ามาในตัวเรือณจุดหนึ่งตัวตนเหล่านั้นมองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้พวก Black Nets และ Androids ได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนที่พวกเขาจะสามารถขับไล่สิ่งเหล่านั้นออกจากเรือทาดเมื่อได้ยินสิ่งนี้ Little X และเชนก็อดไม่ได้ที่จะมองหน้ากันด้วยสายตาที่เข้าใจThe Insulae เป็นชื่อที่ตั้งให้กับสิ่งมีชีวิตใต้อวกาศในเหตุการณ์เด็กชายนักจิตวิทยาพวกเขาสามารถแทรกซึมเข้าไปในร่างกายของนักจิตวิทยาโดยไม่รู้ตัวผสมผสานเข้ากับโลกมนุษย์และรวบรวมอวัยวะภายในของมนุษย์และเลือดดังนั้นจึงสร้างประตูเนื้อที่เชื่อมโยงความเป็นจริงและสเปซอยแล้วการดำรงอยู่นี้เรียกว่าธาตุชอบผงะแม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจว่าเชนได้รับข้อมูลนี้ได้อย่างไรแต่เขายังคงรายงานอย่างซื่อสัตย์ในท้ายที่สุดก็เดินและมาซีก็กลายอย่าเป็นบ้าไปเลยเนื่องจากการกัดเซาะของพื้นที่ใต้อวกาศร่างกายของพวกเขาเริ่มกลายพันธุ์ฉันทำได้เพียงตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ช่วยชีวิตและล็อกไว้ที่เบาะคนขับเมื่อมาถึงจุดนี้สีหน้าเจ็บปวดก็ปรากฏบนใบหน้าของชอพวกมันส่งเสียงคำรามและคร่ำครวญอยู่ในหูของฉันมานานกว่าครึ่งเดือนก่อนที่พวกเขาจะค่อยๆตายหลังจากที่พวกเขาทั้งสองเสียชีวิตฉันคิดว่าฉันสามารถเป็นอิสระได้อย่างไรก็ตามฉันไม่ได้คาดหวังว่ายานอวกาศจะถูกกำหนดเป้าหมายโดยสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังกว่านี้อีกฝ่ายนั้นเร็วมากและตามหลังยานอวกาศอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามฉันเร่งความเร็วขึ้นฉันสลัดมันออกไปไม่ได้เพราะมันสามารถติดตามเราผ่านเส้นทางย่อยอวกาศเช่นนั้นข้าก็ยืนกรานอยู่3เดือนใช้ดาวดวงนั้นนำทางและเคลื่อนไปข้างหน้าในที่สุดข้าก็กลับไปสู่ระบบสุริยะทันทีที่กลับไปสู่ระบบสุริยะกระแสลมใต้อวกาศทั้งหมดก็หายไปนั่นคือช่วงของแสงดาวเมื่อมาถึงจุดนี้ชาก็อดไม่ได้ที่จะเงยหน้าขึ้นมองเชนยังไงก็ตามพลังงานที่ดาวมอบให้กับฉันนั้นเหมือนกับของคุณทุกประการคุณเชนฉันเข้าใจแล้วเชินพยักหน้าโดยไม่แสดงออกมากนักนอกเหนือจากดาวดวงนั้นคุณเห็นอะไรอีกบ้าง
ดวงดาวจำนวนนับไม่ถ้วนที่ไม่มีในสำคัญยิ่งกว่านั้นอีกชอตอบอย่างรวดเร็วว่ารอบๆดาวดวงนั้นมีดาวเล็กๆนับหมื่นดวงดาวที่สว่างที่สุดนั้นเป็นเพียงร้อยละหนึ่งของดาวดวงนั้นและดาวที่สลัวที่สุดมีเพียงหนึ่งในหมื่นของดาวดวงนั้นดาวเหล่านี้รวมกันล้อมรอบดาวฤกษ์นั้นดาวฤกษ์ที่ใหญ่ที่สุดกระจายรัศมีใต้อวกาศออกไปและทำให้เกิดหลุมขนาดเท่าระบบสุริยะในอวกาศนั้นดาวดวงเล็กๆอื่นๆดวงตาของเฉินเผยให้เห็นถึงความเข้าใจเขาเดาได้แล้วว่าดาวเหล่านั้นคืออะไรแต่เขาก็ยังถามอีกครั้งว่าคุณแน่ใจหรือว่าคุณไม่เห็นดาวเหล่านี้เมื่อคุณออกเรือเมื่อ2ปีที่แล้วเลขที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเช่นนั้นในตอนนี้เอ็กตัวน้อยหัวเราะคิกคักแต่ในกรณีนี้นักจิตวิทยามีความเชื่อมโยงกับสเปซย่อยอย่างแยกไม่ออกแม้กระทั่งตัวคุณด้วยนักจิตวิทยาสามารถสร้างเส้นโครงในสเปซย่อยได้หรือไม่รู้ว่านี่เป็นคำอวยพรหรือคำสาปมันคงไม่ใช่เรื่องดีหรอกเฉินพูดอย่างช่วยไม่ได้ตอนนี้ดูเหมือนว่าฉันจะประมาทเกินไปในตอนนั้นฉันกลัวว่ามันเป็นการเกิดขึ้นของนักจิตวิทยาที่เป็นสาเหตุให้มนุษย์เข้าไปพัวพันกับพื้นที่ย่อยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอาจเป็นได้ที่เกี่ยวข้องกับนักจิตวิทยาเราทำอะไรไม่ได้เลยเกี่ยวกับเรื่องนี้เอ็กตัวน้อยรีบปลอบเขาใครจะคิดว่านักจิตวิทยาที่มีศักยภาพมหาศาลจะซ่อนความลับของพื้นที่ย่อยได้ฉันบอกได้คำเดียวว่าการเกิดขึ้นของนักจิตวิทยามีทั้งข้อดีและข้อเสียตอนนี้สิ่งที่ฉันสงสัยมากกว่าคือทำไมชาวไม่เห็นการฉายภาพพื้นที่ย่อยเมื่อเขาจากไปแต่เมื่อเขากลับมาเมื่อได้ยินคำถามนี้เฉินก็พูดโดยไม่ลังเลว่าคุณจำนักจิตวิทยาคนแรกที่เกิดจากการคลอดบุตรได้ไหมนักจิตวิทยาคนนั้นเกิดบนดาวอังคารและวันที่เขาเกิดคือวันที่แบล็คไลท์แล่นเข้าสู่อวกาศลิตเติ้ลเอ็กตระหนักรู้ทันทีเมื่อสารประกอบแอลที่พัฒนาโดยเทคโนโลยีชีวภาพแบล็คไลท์ถูกฉีดเข้าไปในร่างกายมนุษย์มีโอกาสที่ยีนชนิดจะสามารถส่งต่อไปยังลูกหลานได้อย่างไรก็ตามความจริงก็คือไม่มีใครเกิดมาพร้อมกับความสามารถทางจิตในช่วงเวลานั้นในเวลานั้นเฉินคิดว่าสารประกอบแอลมีข้อบกพร่องเมื่อแบล็คไลท์ออกเรืออย่างเป็นทางการและเฉินกำลังเดินไปรอบๆเมืองวิทยาศาสตร์รีเขาก็สัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของพื้นที่ย่อยหลังจากการสอบสวนเพิ่มเติมเขาก็พบว่าโรงพยาบาลในพื้นที่ได้ให้กำเนิดนักจิตวิทยาธรรมชาติคนแรกตอนนั้นฉันเริ่มมีการคาดเดาที่คลุมเครือเฉินพูดต่อด้วยเสียงทุ้มมันเหมือนกับจุดเริ่มต้นของลางบอกเหตุบางอย่างตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานักจิตวิทยาโดยธรรมชาติก็เริ่มปรากฏตัวขึ้นแม้ว่าฉันจะไม่รู้สึกถึงการจ้องมองของพื้นที่ย่อยอีกต่อไปแต่ก็ยังทำให้ฉันมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆการคาดเดาของฉันต่อมาแม้แต่คนธรรมดาที่ไม่ได้รับการฉีดสารประกอบแอลก็เริ่มปลุกความสามารถทางจิตของตนรวมถึงเหตุการณ์เด็กชายนักจิตวิทยาด้วยแม้ว่าจะมีเพียงไม่กี่คนที่ปลุกความสามารถทางจิตของตนหลังคลอดสัญญาณทั้งหมดนี้ชี้ไปที่ลางร้ายและนั่นก็คือบางทีอาจเป็นความคิดริเริ่มของมนุษยชาติที่จะเข้าไปในพื้นที่ย่อยซึ่งนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างพื้นที่ย่อยและมนุษยชาติในที่สุดคุณกำลังบอกว่าตั้งแต่ครั้งที่เราใช้พื้นที่ย่อยอย่างเป็นทางการเพื่อเริ่มต้นยุคการอพยพมนุษย์ได้สร้างความเชื่อมโยงพิเศษกับพื้นที่ย่อยนี้น้องเอ็กครุ่นคิดเหตุและผลฉันไม่รู้ว่าการเชื่อมต่อนี้คืออะไรหรือทำงานอย่างไรแต่มนุษย์และอวกาศย่อยจะเชื่อมโยงกันอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปเฉินตอบว่าอีกในหนึ่งตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานักจิตวิทยาทั่วโลกและฉันก็เริ่มแสดงภาพฉายในสเปซย่อยซึ่งทำให้ชอใช้การฉายภาพของเราเพื่อหนีจากสเปซย่อยเอ็กตัวน้อยเงียบไปทันทีเอาล่ะเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ในตอนนี้เฉินส่ายหัวสิ่งที่ทำเสร็จแล้วมันสายเกินไปที่จะเสียใจแล้วหากมนุษย์เราต้องการหนีจากระบบสุริยะเราจะต้องใช้พื้นที่ย่อยสิ่งที่ฉันทำมีแต่นำสิ่งนี้ไปข้างหน้าในทางกลับกันเสี่ยวทำให้ฉันประหลาดใจมากชอคนนี้มีพรสวรรค์อย่างแท้จริงเอ็กตัวน้อยทำได้แค่ถอนหายใจเมื่อเธอได้ยินสิ่งนี้หลังจากประสบการณ์นี้เราสามารถฝึกฝนเขาได้ดีและปล่อยให้เขามีบทบาทมากขึ้นในการเดินทางระหว่างดวงดาวของเราแม้ว่าจะมีวิดีโอแต่ก็ยากที่จะแบ่งปันประสบการณ์ของเขากับบุคคลภายนอกเฉินพยักหน้าต่อไปเอ็กจัดเตรียมให้เขาเป็นผู้สอนสำหรับการนำทางในอวกาศให้เขาถ่ายทอดประสบการณ์ของเขาในการนำทางในอวกาศให้กับคนเหล่านั้นเราจำเป็นต้องฝึกนักนำทางในอวกาศเพิ่มเติมนอกจากนี้ฉันได้ยินมาว่าเขามีพ่อแม่และครอบครัวไหมใช่เอ็กตัวน้อยตอบว่า
ย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วเขาแอบเข้าไปในแกมเบียในทวีปแอฟริกาเพราะเขาฆ่าคนด้วยความหลงไหลขณะเดียวกันเขาก็ขาดการติดต่อกับพ่อแม่ของเขาแม้ตอนนี้พ่อแม่ของเขาก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาถ้าอย่างนั้นให้เขากลับไปที่โอเชียเนียเพื่อเยี่ยมครอบครัวของเขาเฉินเฉินพูดโดยไม่ลังเลมันเหมือนกับเดินในความมืดเมื่อคุณรวยฉันคิดว่าเขาคิดถึงพ่อแม่ของเขาเหมือนกันเพื่อจัดเตรียมการที่พักดีมากขึ้นให้เขารับใช้เราให้เตรียมการที่จำเป็นเข้าใจแล้วปล่อยฉันเถอะน้องเอ็กได้ตอบกลับชอมาถึงบ้านพักที่จัดโดย Blacklight Biotechnology ซึ่งเป็นวิลล่าสำหรับครอบครัวเดี่ยวที่ตั้งอยู่ในทะเลสาบวอวิสเบย์ในเมืองวิทยาศาสตร์เชิงนิเวศเป็นวิลล่าขนาดกลางที่มีพื้นที่ 3,000 ตารางเมตรมีห้องนั่งเล่นทั้งหมด3ห้องห้องนอน6ห้องและห้องน้ำ1ห้องที่เกินจำนวนห้องนอนนอกจากนี้วิลล่ายังมีลานพายในขนาดใหญ่อีกด้วยปลายด้านหนึ่งของลานกว้างยื่นออกไปสู่ทะเลสาบโดยตรงทำให้วิลล่าเป็นบ้านหรูที่มีวิวทะเลและมีทิวทัศน์ที่งดงามนี้ชาจ้องมองทั้งหมดนี้อย่างตกตะลึงที่นี่ให้ฉันจริงๆเหรอใช่วิลล่าวิวทะเลหลังนี้เป็นของคุณโดยสมบูรณ์คุณวินเฟรดนี่คือข้อตกลงการโอนบริษัทและอีกฉบับคือใบรับรองการเป็นเจ้าของทรัพย์สินของคุณผู้จัดการระดับกลางของเทคโนโลยีชีวภาพBlacklightกล่าวด้วยสายตาอิจฉาแต่เขาก็ยังคงยิ้มอยู่บนใบหน้าอย่างไรก็ตามตามสัญญาคุณจะขายวิลล่าต่อไม่ได้ถ้าวันหนึ่งคุณไม่ทำอยากอยู่ที่นี่ก็ขายให้บริษัทได้เท่านั้นแล้วบริษัทจะซื้อวิลล่าอีกครึ่งราคาตลาดชาวพยักหน้าอันที่จริงเกือบทุกคนที่สามารถอาศัยอยู่ที่นี่ได้คือผู้บริหารระดับสูงของ Blacklight Biotechnology ในฐานะพื้นที่ห่างไกลหลักของเทคโนโลยีชีวภาพ Blacklight เป็นเรื่องปกติที่จะควบคุมการไหลเข้าของบุคคลภายนอกและไม่อนุญาตให้ขายต่อโดยส่วนตัวในราคาเพียงครึ่งหนึ่งของตลาดชาวเข้าใจทุกวันนี้ที่ดินทุกตารางนิ้วใน Echo Side City มีมูลค่าดั่งทองคำใครๆก็สามารถจินตนาการได้ว่าราคาที่ดินที่นี่จะน่ากลัวขนาดไหนยิ่งไปกว่านั้นไม่มีตลาดสำหรับบริษัทนี้เลยที่ยินดีจะรับทรัพย์สินคืนในราคาครึ่งหนึ่งของราคาตลาดนอกจากนี้บริษัทยังได้ออกเอกสารเราได้จัดเตรียมตำแหน่งหัวหน้างานบริษัทสาขาโอเชียเนียให้กับคุณแล้วอีกฝ่ายพลิกเปิดหน้าปกของเอกสารอีกฉบับหนึ่งแล้วแสดงสีหน้าประหลาดใจนี่คุณวินเฟรดนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ยินเกี่ยวกับตำแหน่งนี้จากความหมายที่แท้จริงมันควรจะเหมาะกับคุณเพื่อกำกับดูแลผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสาขาในโอเชียเนียเพื่อดูว่าพวกเขาทุจริตหรือรับสินบนหรือไม่อะไรชอเงยหน้าขึ้นเมื่อเขาได้ยินสิ่งนี้ดวงตาของเขาดูไม่เชื่อฉันได้ยินมาว่าคุณมีครอบครัวอยู่ที่นั่นผู้จัดการระดับกลางหัวเราะดูเหมือนว่าบริษัทจะให้ความสำคัญกับคุณมากแต่ตัวตนของฉันในโลกภายนอกยังคงหลบหนีอยู่ชอรีบอธิบายฉันรู้ว่าคุณเคยเป็นใครเป็นนักวิจัยระดับเดลต้าเจ้าหน้าที่ระดับกลางคนนี้ยังเป็นสมาชิกของเขตต้องห้ามของพระเจ้าด้วยเขาพูดอย่างภาคภูมิใจว่าแต่นั่นไม่ใช่อะไรเลยตำแหน่งปัจจุบันของคุณสูงกว่าของฉันเล็กน้อยดังนั้นมันไม่สำคัญแม้ว่าคุณจะเคยเป็นผู้ลี้ภัยในโอเชียเนียก็ตามหลังจากนั้นบุคคลที่เราต้องการจับกุมคือผู้ลี้ภัยชื่อชาวินเฟรดสิ่งนี้เกี่ยวอะไรกับคุณซึ่งเป็นหัวหน้างานของบริษัท Blacklight Biotechnology สาขาโอเชียเนียเมื่อได้ยินคำพูดของอีกฝ่ายชอก็ตกตะลึงอย่างเห็นได้ชัดฮ่าฮ่าฮ่าดูเหมือนว่าเจ้ายังไม่หายจากความประหลาดใจครั้งก่อนผู้จัดการระดับกลางยิ้มอย่างใจดีและกล่าวว่าฉันได้ทำสิ่งที่ระดับสูงขอให้ทำแล้วฉันจะไม่อยู่อีกต่อไปคุณวินเฟรดฉันขอให้คุณมีความสุขจากนั้นเขาก็หันหลังและออกจากลานวิลล่าทิ้งความประหลาดใจทั้งหมดให้กับชอที่ยังคงงุนงงฉันกลายเป็นคนอิสระแล้วจริงๆเหรอชอยกมือที่สั่นเทาเล็กน้อยและถือเอกสารในมือด้วยความไม่เชื่อแม้แต่การโอนวิลล่านี้ให้เขาก็ไม่ได้ทำให้เขาสูญเสียความสงบเช่นนี้แต่เขาไม่คาดคิดว่าบริษัทนี้จะทำให้เขาประหลาดใจมากขนาดนี้เมื่อคิดถึงสิ่งนี้ชอก็รู้สึกได้ถึงอารมณ์มากมายในใจของเขาเขาเคยมีความไม่พอใจต่อเชนที่ทำให้เขาเสี่ยงชีวิตแต่ตอนนี้ความไม่พอใจเหล่านั้นได้หายไปนานแล้วเหลือเพียงความกตัญญูอย่างสุดซึ้งอยู่ในใจของเขาคุณพ่อคุณแม่4ปีแล้วเป็นยังไงบ้างคะผมกลับบ้านได้บทที่639เสร็จแล้วในที่สุดก็เสร็จแล้วผู้เล่นกว่าพันคนมารวมตัวกันที่ยอดเขาสูงเมื่อพวกเขามองไปที่หลุมดำที่ไม่มีก้นบึ้งใต้ฝ่าเท้าของพวกเขาทั้งหมดก็เผยให้เห็นถึงความโล่งใจอาฉันได้รับรางวัลเก่า10,000 เยนจากระบบพวกคุณเข้าใจไหมฉันเข้าใจแล้ว
ในที่สุดฉันก็เก็บเงินได้มากพอที่จะซื้อมอเตอร์ไซค์ในป่าฉันก็เข้าใจเหมือนกันฮ่าฮ่าโอ้ในที่สุดภารกิจหลักก็สำเร็จแล้วภารกิจห่วยอะไรเช่นนี้ไร้สาระมากเกมนี้มีฉากอยู่ในยุคสันทรายแต่เราต้องติดตั้งแนวไซไฟขนาดนั้นเลยเหรอมันเหมือนกับค้อนนี่คืออุปกรณ์ประเภทไหนคุณไม่ได้อ่านคำอธิบายภารกิจเหรอนี่คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการบล็อกพลังชนิดการตั้งค่าของเกมนี้คือ The Wind Fusion Empire มีนักจิตวิทยาแต่เราไม่มีดังนั้นเราจึงต้องใช้สิ่งนี้เพื่อบล็อกพลังชนิดของโลกไม่ใช่แค่เรานี่คือภารกิจหลักของทั้งเซิร์ฟเวอร์ฉันล็อกอินเข้าสู่ฟอรัมส่วนตัวของพันธมิตรสหภาพแรงงานต่างประเทศพวกเขาทำสถิติบางอย่างและมีประมาณ300ทีมที่ปฏิบัติภารกิจนี้เป็นเพียงสถานที่ภารกิจเท่านั้นแตกต่างและภารกิจของเรานั้นค่อนข้างง่ายหลายทีมจำเป็นต้องติดตั้งจุดยึดความเป็นจริงในอาณาเขตของ The Wind Fusion Empire มีคนนับหมื่นคนในทีมเดียวและพวกเขาต่อสู้กับผู้คนในจักรวรรดิทุกวันรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอไอ้บ้าฉันบอกว่าไอ้เหี้ยดูสิปล่องภูเขาไฟสว่างแล้วอุปกรณ์เปิดใช้งานอยู่หรือเปล่าหนีไปในเวลาพลบค่ำเฉินๆก็ดอกและยืนสูงในอากาศเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกอันไม่มีที่สิ้นสุดพระอาทิตย์อัสดงราวกับเลือดย้อมทะเลเป็นสีแดงอย่างไร้สิ้นสุดเขามองเห็นเกาะที่ปกคลุมไปด้วยหมอกที่อยู่ห่างออกไปหลายสิบไมล์ทะเลอย่างแผ่วเบาเช่นเดียวกับซากปรักหักพังของผู้คนบนเกาะเมื่อพระอาทิตย์ตกดินเฉินๆดูเหมือนจะยืนอยู่ท่ามกลางดวงอาทิตย์สีแดงร่างของเขาผสานกับเวลาพลบค่ำและใต้ฝ่าเท้าของเขามีทะเลเลือดที่ทอดยาวไปสู่ท้องฟ้ามันเหมือนกับฉากจากตำนานขณะที่กล้องแผนกล้องลมทะเลอันเข็มพัดมาอย่างช้าๆทำให้เสื้อผ้าและหมวกของเฉินๆกระพือปีกเขาแค่ยืนอยู่ในอากาศโดยหลับตาลงเล็กน้อยราวกับว่าเขากำลังพักผ่อนท่านผู้บัญชาการหลังจากทำงานหนักมา1เดือนทีมผู้เล่นทุกคนได้วางตำแหน่งจุดยึดความเป็นจริงในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องในขณะนี้จู่ๆเสียงของ X112 ก็ดังเข้าข้างหูของเฉินๆเสียงของเธอเบาและชัดเจนพร้อมบ่งบอกถึงความตื่นเต้นคุณต้องการที่จะเริ่มภารกิจตอนนี้หรือไม่เริ่มเลยเฉินๆตอบเบาฮ่าฮ่าตามคำสั่งของเขาทันใดนั้นคลื่นที่มองไม่เห็นก็โจมตีจากระยะไกลเกือบจะด้วยความเร็วแสงรู้สึกเหมือนกับว่าเรียลลิตี้แองเคอร์ได้ผนึกพื้นที่ไว้ก่อตัวเป็นผนึกทางจิตที่นักจิตวิทยาเท่านั้นที่จะสัมผัสได้ยิ่งไปกว่านั้นไม่เหมือนกับการปิดล้อมพลังจิตครั้งก่อนเฉินๆรู้สึกว่าครั้งนี้แข็งแกร่งมากเนื่องจากขณะนี้มีจุดปิดผนึกทั้งหมด365จุดทั่วโลกต่างจากสิ่งที่เฉินๆเคยเห็นในอดีตอารยธรรมลึกลับสร้างได้เพียง20แต้มและแต่ละจุดมีเข็มเหล็กขนาดใหญ่ยาวถึง 1,000 เมตรบัดนี้สมองความเป็นจริงที่เฉินๆสร้างขึ้นนั้นมีความยาวเพียงประมาณ100เมตรเท่านั้นแต่จำนวนนั้นมากกว่าที่เขาเคยมีในอดีตถึง15เท่าตามการคำนวณของ Little X จุดยึดความเป็นจริงเหล่านี้สามารถเข้าถึงความแข็งแกร่งของมิติดุมของเฉินๆในตอนนั้นบางทีอาจแข็งแกร่งกว่าเล็กน้อยด้วยซ้ำมันก็มากเกินพอที่จะปราบปราม Consciousness ซีเลอร์นั่นคือเหตุผลว่าทำไมฉากที่เกิดขึ้นวันนี้ในขณะที่พลังงานเชนิกในอากาศถูกยับยั้งเฉินๆพยายามระดมพลังของพลังงานเชนิกแต่เขาไม่สามารถรู้สึกอะไรได้ราวกับว่าพลังที่เขาคุ้นเคยถูกกักขังและมีความรู้สึกไร้พลังทั้งหมดเหนือร่างกายของเขาถ้าแม้แต่เฉินๆก็เป็นเช่นนี้นักขโมยสติก็คงจะเหมือนเดิมใช่ไหมตามความคิดของเฉินๆครึ่งนาทีต่อมาฟองสบู่หลายลูกก็โผล่ออกมาจากก้นทะเลฟองเหล่านี้มีขนาดใหญ่มากและระเบิดทันทีที่ขึ้นมาบนผิวน้ำฟองแต่ละฟองมีความยาวหลายสิบเมตรตามมาด้วยวินาทีนั้นฟองสบู่ฟองที่3ทันใดนั้นราวกับว่าทั้งทะเลเริ่มเดือดและมีฟองสบู่เพิ่มขึ้นจากก้นทะเลมากขึ้นเรื่อยๆในเวลาเดียวกันเฉินๆอดไม่ได้ที่จะมองลงไปเล็กน้อยเขาเห็นเพียงความลึกของทะเลใต้ฝ่าเท้าของเขามวลสีดำหนาก็ค่อยๆแผ่ขยายออกไปราวกับว่ามีเกาะขนาดใหญ่ซ่อนอยู่ที่ก้นทะเลจนแทบจะไม่มีที่สิ้นสุดได้อย่างรวดเร็วนักขโมยสติเริ่มปรากฏให้เห็นรัมเบิลคลื่นฟองพุ่งขึ้นมาจากก้นทะเลและในเวลาเดียวกันก็กระตุ้นให้เกิดการไหลของอากาศในอากาศทำให้เกิดลมหนาวที่กัดกร่อนท่ามกลางลมกระโชกแรงนี้เกาะที่เต็มไปด้วยหินครุขระค่อยๆลุกขึ้นมาทันทีที่มันเผยให้เห็นปลายของมันมหาสมุทรทั้งหมดก็เริ่มเดือดที่นี่เฉินๆรีตาและมองดูเกาะใต้ฝ่าเท้าของเขาลอยขึ้นอย่างรวดเร็ว1กิโลเมตร2กิโลเมตร3กิโลเมตรมันเหมือนกับภูเขาที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินในชั่วพริบตาร่างกายท่อนบนของนักขโมยสติได้ลอยขึ้นสู่ก้อนเมฆแต่ก็ยังเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของร่างของมัน
สำหรับสัตว์ร้ายโบราณที่มีจำนวนนับหมื่นตัวสูงเป็นเมตรทะเลก็เป็นเพียงสนามเล็กๆวารูมปากของซิลสติเปิดออกเล็กน้อยจากนั้นเสียงคำรามต่ำแต่ดังสนั่นทำให้อากาศสั่นสะเทือนทันทีทำให้เกิดชุดคลื่นเสียงเหล่านี้ถูกกั้นด้วยสิ่งกีดขวางที่มองไม่เห็นเมื่อกระทบกับร่างกายของเชนนี่คือพลังงานสนามที่เชิญใช้ในการขับไล่อากาศและสร้างสภาพแวดล้อมสุญญากาศรอบตัวเขาอโลซอทอสไม่เจอกันนานเฉินพึมพำด้วยเสียงต่ำเขาค่อยๆลดแขนลงและมองดูการดำรงอยู่ที่อยู่นอกเหนือความเข้าใจของมนุษย์อย่างเคร่งครึมในขณะนี้เขายังสามารถเห็นภาพสะท้อนของตัวเองในดวงตานับร้อยของผู้ขโมยสติการปรากฏตัวของสัตว์ประหลาดตัวนี้ดูเหมือนจะเกินระดับจิตสำนึกของมนุษย์หากไม่ใช่เฉินที่กำลังเผชิญหน้ากับมันในเวลานี้แต่เป็นกลุ่มคนธรรมดาไม่ว่าจะเป็นคนหลายพันคนไม่ว่าจะเป็นมหาอำนาจที่มีพลังวิญญาณอันทรงพลังหรือกองทหารที่หลั่งไหลเข้ามาพวกเขาจะสูญเสียสติตั้งแต่แรกพบและกลายเป็นกลุ่มคนวิกลจริตที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้เพียงความกลัวและความบ้าคลั่งตลอดไปนี่เป็นแง่มุมที่น่าสะพรึงกลัวของคอนชัสนิสที่ละถ้าหากมันยังมีพลังจิตอยู่แม้แต่อาวุธที่ทรงพลังที่สุดในโลกมนุษย์ก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่าการจั๊กจี้มันคำรามนักขโมยสติดูเหมือนจะโกรธเคืองเมื่อเห็นว่าเฉินไม่ได้รับอันตรายจากการโจมตีของคลื่นเสียงมันกลางหนวดของมันอย่างรวดเร็วและโจมตีเฉินด้วยเสียงหวิดหวิวระยะห่างระหว่างเชนและคอนชัสนิสทีเลอร์ซึ่งอยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรดูเหมือนจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมสำหรับคอนชัสนิสทีเลอร์มันจะทุบเขาเป็นฝุ่นคุณสามารถใช้การโจมตีทางกายภาพได้เฉพาะเมื่อคุณสูญเสียพลังจิตไปแล้วเฉินเลิกคิ้วพร้อมแววตาเยาะเย้ยน่าเสียดายที่การโจมตีทางกายภาพใช้ไม่ได้ผลกับฉันตามคำพูดของเขาเมื่อหนวดยาวหลายร้อยเมตรต่อหน้าเฉินพวกมันก็แตกสลายทันทีหนวดเหล่านี้เป็นเหมือนผลิตภัณฑ์ด้วยคุณภาพที่ทำจากทรายและหินทันทีที่พวกมันเข้ามาในระยะหนึ่งของเฉินพวกมันก็จะกลายเป็นฝุ่นโดยอัตโนมัตินี่คือพลังของพลังงานสนามของเชนที่มาถึงระดับโมเลกุลเมื่อเขาเปิดใช้งานพลังงานสนามของเขาอย่างเต็มที่ทุกสิ่งที่อยู่ในระยะ150เมตรจะลดลงสู่ระดับโมเลกุลพื้นฐานที่สุดทันทีจากระยะไกลกองฝุ่นคุณมีอำนาจแต่คุณใช้มันไม่เป็นช่างหน้าสมเพชจริงๆเฉินพูดอย่างเฉยเมยเขายืนอยู่ในความว่างเปล่าและค่อยๆเดินเข้าไปหาผู้ขโมยสติคือเป้าหมายที่ชัดเจนที่สุดบทที่640ขณะที่นักขโมยสติพูดจู่ๆหัวรบสีฟ้าครามก็ปรากฏขึ้นในมือของเฉินร่างของเขาเบลอและกลายเป็นภาพเบลอในทันทีก่อนที่นักขโมยสติจะสามารถตอบสนองได้เฉินก็พุ่งเข้าสู่ร่างขนาดมหึมาของนักขโมยสติพัฟเลือดสีดำพุ่งออกมาคำรามนักขโมยสติส่งเสียงคำรามอย่างโกรธเกรี้ยวหนวดจำนวนนับไม่ถ้วนกระพือปีกอย่างรุนแรงระเบิดเป็นหมอกสูงหลายพันเมตรบนพื้นผิวทะเลอย่างไรก็ตามไม่ว่ามันจะโกรธแค่ไหนมันก็ไม่สามารถดึงมนุษย์ตัวเล็กๆที่เข้ามาในร่างของมันออกมาได้พัฟหลังจากนั้นประมาณ5นาทีผิวหนังด้านหลังของคอนชัสนิสที่เลอก็เปิดออกอีกครั้งว้าวมันยากมากที่จะฆ่าเฉินหายใจออกแต่แววตาของเขาดูตื่นเต้นด้วยพลังทำลายล้างของฉันมันยากที่จะฆ่ามันตั้งแต่รากของมันแต่โชคดีที่เครื่องจักรนาโนสามารถทำทุกอย่างนี้ได้ในขณะที่เขาพูดภายในร่างของคอนชัสนิสที่เลอมีหมอกสีดำจางๆไหลออกมาจากบาดแผลของมันและจากนั้นราวกับว่ามันมีชีวิตเป็นของตัวเองมันก็ขุดเข้าไปในร่างของคอนชัสนิสที่เลออีกครั้งในทางกลับกันนักขโมยสติยังคงพันหนวดของมันไว้รอบๆตัวของมันมันต้องใช้ความคิดริเริ่มที่จะฉีกเศษเนื้อออกจากร่างของมันแต่มีหมอกสีดำจำนวนมากระเบิดออกมาจากเนื้อและก่อติดกับเนื้อเหมือนหนอนในกระดูก1นาที5นาที10นาที1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเวลาผ่านไปตั้งแต่ค่ำจนถึงเที่ยงคืนเฉินยืนอยู่บนท้องฟ้าเฝ้าดูการต่อสู้อย่างเงียบๆบนผิวน้ำราวกับว่าร่างของมันถูกเจาะออกมาชิ้นส่วนของผิวหนังก็หลุดออกโดยอัตโนมัติแต่หลังจากที่มันแตกออกหมอกดำจำนวนมากพ่นออกมาโดยตรงหมอกนี้มืดกว่ากลางคืนมืดกว่าเหวอึกในท้ายที่สุดนักขโมยสติก็หยุดดิ้นรนโดยสิ้นเชิงหนวดจำนวนนับไม่ถ้วนของมันก็ผ่อนคลายให้อยู่บนพื้นผิวทะเลอย่างเงียบๆและภายใต้การจ้องมองของเฉินร่างของมันก็พังทลายลงด้วยเสียงดังปังบูมขณะที่ร่างใหญ่ของนักขโมยจิตสำนึกพังทลายลงพื้นผิวทะเลก็ระเบิดราวกับว่ามันได้พบกับดาวตกทันทีที่หมอกดำสัมผัสกับน้ำมันก็สูญเสียพลังไปทันทีเหลือเพียงหมอกสีดำที่อยู่ตรงนั้นยังคงซ่อนอยู่ในเนื้อของคอนชัสนิสทีเลอร์เพื่อกัดเซาะต่อไปหมอกดำคือสิ่งที่เรียกว่าฝูงแมลงนาโน
หลังจากหลายปีของการวิจัยโดย Blacklight Biotechnology Nanomite หลายเวอร์ชันได้รับการพัฒนาตัวอย่างเช่นมี Nanomite ที่เชี่ยวชาญด้านการกลืนโลหะ Nanomite ที่เชี่ยวชาญด้านรูปแบบสิ่งมีชีวิตที่มีคาร์บอนและ Nanomite ที่เชี่ยวชาญด้านการกลืนพลาสติก Nanomite เหล่านี้เป็นหุ่นยนต์ที่มีขนาดเพียงไม่กี่ใน10ของมิลลิเมตรพวกมันสามารถกลืนวัตถุเพื่อทำซ้ำตัวเองได้ตราบใดที่โปรแกรมอนุญาตพวกมันก็สามารถขยายได้โดยไม่มีขีดจำกัดมันแพร่กระจายไปทุกมุมโลกกลืนกินเหยื่อทั้งหมดที่มันสามารถสัมผัสได้ด้วยวิธีนี้เฉินเฉินสามารถทำลายเนื้อและเลือดของซีเลอร์ซีเลอร์ได้ด้วยวิธีนี้เฉินเฉินเฝ้าดูซากศพขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่ในมหาสมุทรอย่างเงียบๆยังคงหดตัวภายใต้หมอกสีดำจนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นท้องฟ้าก็ขาวเล็กน้อยและระดับน้ำทะเลก็สว่างขึ้นจนเห็นร่องรอยของเนื้อและเลือดครั้งสุดท้ายหายไปอย่างไร้ร่องรอยภายใต้หมอกสีดำนักธรรมโยจิตสำนึกนั่นตายไปอย่างสิ้นเชิงไม่มีแม้แต่เซลล์เดียวที่ถูกกินโดยฝูงแมลงนาโนเอาล่ะ X112 ปลดปล่อยข้อจำกัดทางจิตเฉินเฉินสั่งฉันจะใช้พลังจิตของฉันเพื่อตรวจสอบว่ามีคนพลัดหลงอยู่แถวนี้หรือไม่เข้าใจแล้วหลังจากการตอบสนองของ X112 พลังจิตของโลกทั้งใบก็ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างสมบูรณ์ม่านพลังที่มองไม่เห็นก็หายไปในทันทีอย่างไรก็ตามในเวลาเดียวกันเฉินเฉินก็รู้สึกเพียงพลังที่มองไม่เห็นไหลเข้าสู่จิตใจของเขาอย่างช้าๆนี่คือเฉินเฉินขมวดคิ้วเล็กน้อยจากนั้นสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปนี่เป็นเพราะว่ากำลังค่อยๆเพิ่มขึ้นดูเหมือนว่าพลังงานที่มองไม่เห็นจะพบทางออกและเริ่มมอไหลเข้าสู่จิตใจของเฉินเฉินทีละน้อยมันเหมือนกับว่ามีช่องว่างในภาชนะบางอย่างแตกออกในตอนแรกมันเป็นเพียงร่องรอยแต่เมื่อพลังงานค่อยๆเพิ่มขึ้นช่องว่างก็ถูกฉลังออกไปและกว้างขึ้นเรื่อยๆบูมในท้ายที่สุดพลังจิตที่ไม่มีที่สิ้นสุดหลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของเฉินเฉินอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นพร้อมกับการตายของผู้ขโมยสติก่อนหน้านี้ภายใต้การปรับปรามของสมองความเป็นจริงมันสามารถหยุดนิ่งได้ในความว่างเปล่าเท่านั้นแต่เมื่อ X112 ปลดปล่อยข้อจำกัดพลังจิตนี้ก็ไหลเข้าสู่จิตใจของเฉินเฉินด้วยตัวมันเองราวกับว่ามันเป็นอิสระมันเหมือนกับทุกครั้งที่นักจิตวิทยาเสียชีวิตในความเป็นจริงพลังจิตของพวกเขาจะถูกดูดซาบโดยเฉิน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 กรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเขาอดไม่ได้ที่จะปกปิดศีรษะและอดทนต่อพลังจิตที่ไหลเข้ามาอย่างเงียบอย่างไรก็ตามพลังจิตนั้นล้นหลามเกินไปจนน่าตกใจเดิมที่เฉินเฉินต้องการหนีจากบริเวณนี้แต่เขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งและในที่สุดก็เลือกที่จะยอมรับพลังงานจำนวนมหาศาล1นาที2นาที3นาทีในตอนแรกเฉินเฉินยังคงสามารถนับเวลาได้อย่างเงียบๆแต่เมื่อศีรษะของเขาเจ็บมากขึ้นเรื่อยๆในที่สุดเขาก็ไม่สามารถตื่นตัวต่อไปได้สาดกริ๊งกริ๊งน้ำทะเลจมอยู่ในดวงตาของเฉินเฉินและแม้กระทั่งจิตสำนึกของเฉินเฉินในความมืดเฉินเฉินดูเหมือนจะเห็นความว่างเปล่าสีเหลืองสลัวนี้ช่างแปลกประหลาดและแปลกประหลาดโดยมีฟองอากาศสีเทาไม่มีที่สิ้นสุดในเวลาเดียวกันก็มีสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตหรือสสารปรากฏขึ้นในความว่างเปล่าจากนั้นจิตสำนึกของเฉินเฉินก็ค่อยๆผ่านกระแสลมเหล่านี้เขามองเห็นความว่างเปล่าอันกว้างใหญ่นี้กว้างใหญ่และไร้ขอบเขตและในใจกลางของความว่างเปล่ามีจุดแสงสีทองนับหมื่นจุดจุดแสงเหล่านี้กระพริบอย่างไร้เหตุผลในความว่างเปล่าและตรงกลางของจุดนั้นเป็นลูกบอลแสงที่มีขนาดใหญ่กว่าจุดแสงโดยรอบมากหากจุดแสงธรรมดาเป็นเหมือนดวงดาวลูกบอลแสงขนาดใหญ่ก็เหมือนกับดวงอาทิตย์ที่สว่างจ้าที่เปล่งแสงสีทองออกมาอย่างไรก็ตามเมื่อเฉินเฉินยังคงสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นดวงอาทิตย์ที่ลุกโชนก็เริ่มขยายตัวอย่างรวดเร็วราวกับว่ามันถูกฉีดเข้าไปด้วยเชื้อเพลิงที่ไม่มีที่สิ้นสุดในทันใดนั้นดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างก็ขยายตัวอย่างรวดเร็ว1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งครั้งในพริบตาดวงอาทิตย์ที่ลุกโชติช่วงที่ใหญ่ที่สุดก็ระเบิดราวกับซูเปอร์โนวาและขยายตัวกลายเป็นดาวฤกษ์ที่ใหญ่ขึ้นในทันทีเปลวไฟที่ไม่มีที่สิ้นสุดพ่นออกมาผลักกระแสลมโดยรอบออกไปอีกครั้งและขยายความว่างเปล่าให้มากยิ่งขึ้นนั่นอาจเป็นความคิดอันเลือนลางปรากฏขึ้นในใจของเฉินเฉินแต่ในวินาทีต่อมาเขาก็หมดสติไปโดยสิ้นเชิงหลังจากผ่านไประยะหนึ่งโดยไม่ทราบสาเหตุดูเหมือนว่าเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่นาทีแต่ก็รู้สึกเหมือนเวลาผ่านไปหลายชั่วอายุคนเมื่อเฉินเฉินฟื้นคืนสติอีกครั้งเขาก็ลืมตาขึ้นมาจากทะเลแล้วพัฟเฉินเฉินรีบออกจากน้ำทะเลทันทีในเวลาเดียวกันน้ำทะเลก็แยกออกจากเสื้อผ้าของเฉินเฉินอย่างรวดเร็วเป็นหน่วยโมเลกุลและทันทีที่มันพุ่งออกจากทะเลเสื้อผ้าของเฉินเฉินก็กลับมาสะอาดอีกครั้งว้าวช่างเป็นมรดกที่ยาวนานจริงๆเฉินเฉินพึมพำด้วยเสียงต่ำท่านผู้บัญชาการในที่สุดคุณก็ตื่นแล้วเสียงกังวลของ X112 เข้ามาในหูของเขาเก
เกิดอะไรขึ้นกับคุณตอนนี้ฉันโทรหาคุณมา10นาทีแล้วหากคุณไม่ปรากฏตัวฉันจะส่งกองเรือมาที่นี่เพื่อกอบกู้คุณไม่มีอะไรฉันแค่ได้รับมรดกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเฉินตอบเบาๆว่าฉันสามารถกระจายพลังงานชนิกไปยังสังคมมนุษย์ทั้งหมดผ่านเมล็ดพันธุ์ชนิกและตอนนี้ดูเหมือนว่าซีเลอร์จะทำเช่นเดียวกันไม่น่าแปลกใจเลยที่มันจำเป็นต้องมีการดำรงอยู่ของการวางไข่แต่ตอนนี้มันมีมาเป็นอาหารของฉันเมื่อมาถึงจุดนี้เฉินก็อดไม่ได้ที่จะยกมือขวาขึ้นและมองตรงไปที่ฝ่ามือของเขาในตอนนั้นฉันใช้สนามรบแห่งจิตสำนึกเพื่อดูดซับพลังงานจิตสำนึกของผู้ขโมยจิตสำนึกเห็นได้ชัดว่าต่อจากนี้ไปฉันก็มีเป็นส่วนหนึ่งของพลังของ Consciousness Healer หรือแม้แต่ฉันอาจกล่าวได้ว่าเป็น Consciousness Healer และหลังจากที่ฉันฆ่าแฝดคนนี้แล้วฉันซึ่งมีต้นกำเนิดเดียวกันกับมันก็ได้รับพลังของมันโดยธรรมชาติขณะที่เฉินพูดเขาก็กางมือขวาออกเล็กน้อยทันใดนั้นก็มีเสียงดังปังและคลื่นที่มองไม่เห็นก็ยิงตรงขึ้นไปบนท้องฟ้าทะลุเมฆที่อยู่สูงเหนือศีรษะของเขากระทั่งทะลุชั้นบรรยากาศและยิงออกไปนอกอวกาศพลังนี้เฉินรีบเงยหน้าขึ้นและมองไปที่รูรูปทรงเกลียวที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเหนือหัวของเขาความหวาดกลัวปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาพลังนี้แข็งแกร่งมากขอแสดงความยินดีท่านผู้บัญชาการยินดีด้วยท่านผู้บัญชาการเมื่อ X112 เห็นฉากนี้เขาก็ติดตามและพูดว่าท่านผู้บัญชาการพลังของคุณไปสู่ระดับที่สูงขึ้นอีกครั้งฉันเห็นเมื่อได้ยินคำพูดของ X112 เฉินก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มจากนั้นรอยยิ้มนี้ก็แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในท้ายที่สุดเฉินก็จับหน้าผากของเขาแล้วหัวเราะอย่างดูเดือดฮ่าๆๆอ้าๆๆ